เรื่องย้อนชะตาคืนร่างคุณหนู7บทที่281พบกันโดยบังเอิญในความทรงจำของหมิงเวยคนรุ่นหลังมีการโต้เถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับหลิงตี้บางคนคิดว่าเขามีความทะเยอทะยานตั้งแต่ต้นหลอกใช้สิ้นอ๋องกำจัดไทจือจากนั้นตนเองก็กำจัดสิ้นอ๋องและสุดท้ายเขาก็กลายเป็นผู้ชนะบางคนคิดว่าเขาโชคดีเดิมที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยผู้ใดจะรู้ว่าเฉียนเฟี้ยตี้ไม่น่าเชื่อถือนักเพื่อปกป้องตนเองเขาจึงกลายเป็นผู้ชนะท่ามกลางความสับสนส่วนเรื่องที่เขาทำไปเมื่อได้ขึ้นครองราชนั้นผู้ใดจะไปคาดคิดได้เล่าเนื่องจากเอกสารทางประวัติศาสตร์กระจัดกระจายและสูญหายไปจึงไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดได้เรื่องนี้หมิงเวยจึงยังคงวางตัวเป็นกลางเล็กน้อยจนกระทั่งกลับมาสู่ยุคนี้นางรู้สึกว่าเบื้องหลังอาจใหญ่กว่านี้การมีตัวตนของอันอ๋องต่ำเกินไปสิ้นอ๋องมีหุยเฟยเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดมีความสัมพันธ์อันดีกับไทจือแต่อันอ๋องไม่มีอะไรเลยไม่มีความใกล้ชิดกับฮ่องเต้เลยด้วยซ้ำทัศนคติของฮ่องเต้ที่มีต่อเขานั้นดูเป็นการตามใจเพื่อเอาใจเสียนเฟยที่ป่วยหนักพระองค์จึงแต่งตั้งเขาเป็นอ๋องและจากนั้นพระองค์ก็ไม่สนใจเรื่องนี้อีกข่าวที่คนทั่วไปสอบถามมาได้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เขาชื่นชอบสตรีและเสียงดนตรีซึ่งเหมือนกับคุณชายสามตระกูลอย่างเมื่อก่อนหมิงเวยเตรียมใจไว้นานแล้วหลิงตี้เป็นคนไร้คุณธรรมมั่วโลกี้ต่อมาเมื่อขึ้นครองบัลลังก์พระองค์ยังมีความสัมพันธ์กับน้องสาวของตนเองขนาดภริยาขุนนางหากไปเตะตาพระองค์เข้าก็หนีไม่พ้นตอนนี้เมื่อได้พบอันอ๋องปฏิกิริยาแรกของนางคือการสังเกตรูปลักษณ์ของเขาแน่นอนว่าเขาไม่โกรธเคืองเลยที่มีเด็กสาวสองคนมาขโมยเหยื่อของเขาไปดูมีความสุขมากเสียอีกเว่ยเสี่ยวอันและฟังจินผิงรีบย่อกายทำความเคารพถวายพระพรองชายเมื่อครู่ไม่ทราบว่าองค์ชายอยู่ที่นี่ด้วยจึงทำตัวเสียมารยาทไปต้องขอประทานอภัยด้วยเพคะอันอ๋องจ้องมองเด็กสาวทั้งสองแล้วยิ้มแม่นางทั้งสองพูดอะไรนะเป็นองครักษ์ของข้าที่ประมาทเกินไปแม่นางผู้นั้นบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่พูดเสร็จเขาก็ลงจากหลังม้าและเดินเข้ามาราวกับว่าต้องการช่วยประคองเว่ยเสี่ยวอันด้วยตัวเองเว่ยเสี่ยวอันถอยหลังชื่อเสียงของอันอ๋องนางเคยได้ยินมาบ้างหม่อมฉันไม่เป็นอะไรเพคะขอบพระทัยองค์ชายที่เป็นห่วงไม่เป็นอะไรจริงๆหรือจู่ๆตกลงมาจากหลังม้าอาจจะบาดเจ็บที่ไหนสักแห่งแต่ตอนนี้ยังไม่พบลองดูดีๆเถิดเมื่อเห็นเขายื่นมือออกมาอีกครั้งเว่ยเสี่ยวอันก็เหงื่อตกในตอนนั้นเองเสียงของหมิงเวยก็ดังขึ้นหม่อมฉันดูเองเพคะหม่อมฉันพอมีความรู้ทางการแพทย์อยู่บ้างอันอ๋องได้ยินเสียงจึงหันศีรษะไปมองแล้วเขาก็ตกตะลึงเมื่อเห็นเว่ยเสี่ยวอันและฟังจินผิงเขารู้สึกว่าตนเองโชคดีมากออกมาล่าสัตว์แต่กลับได้พบสาวงามตั้งสองคนแม้ว่าบุตรสาวขุนนางนั้นยากที่จะแตะต้องแต่ก็ไม่แน่ว่านางอาจเต็มใจมากับเขาเองก็ได้อย่างไรเสียเขาก็เป็นถึงองค์ชายที่มียศเป็นถึงอ๋องไม่คิดว่าจะมีสาวงามอยู่ด้านหลังอีกคนรูปลักษณ์นี้บรรดาอนุและนางบำเรอของเขาล้วนเทียบไม่ติดเลยพอมองอย่างหลงไหลเขาก็สงสัยเล็กน้อยข้ารู้สึกคุ้นเคยกับแม่นางท่านนี้มากไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือไม่แน่นอนว่าเคยเห็นมาก่อนเพราะเขาก็เข้าร่วมชมการแข่งขันที่เสวียนตุกวันด้วยเพียงแต่ในตอนนั้นอยู่ไกลกันจึงมองเห็นไม่ชัดหมิงเวยยิ้มนางแต่ข้อเท้าของเว่ยเสี่ยวอันเมื่อแน่ใจว่านางแค่ข้อเท้าเคล็ดก็โล่งใจบางทีอาจเป็นวาสนานำพาให้พวกเรามาเจอกันเพียงครั้งเดียวแล้วหันไปสั่งสาวใช้ตระกูลเว่ยไม่เป็นอะไรร้ายแรงกลับไปประคบสมุนไพรก็พอแล้ววาสนานำพาให้พวกเรามาเจอกันเพียงครั้งเดียวอันอ๋องทวนประโยคนี้แล้วยิ้มเช่นนั้นข้ากับคุณหนูคงมีวาสนากันจริงๆไม่ทราบว่าคุณหนูมีนามว่าอะไรหรือหมิงเวยยกยิ้มมุมปากแม้ราชวงศ์นี้จะเปิดกว้างการบอกนามของสตรีในห้องหอให้ผู้อื่นได้รับรู้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การถามชื่อคนอื่นในที่สาธารณะเช่นนี้ช่างหยาบคายจริงๆเว่ยเสี่ยวอันดึงนางเข้ามาหาสีหน้านางดูกังวลอย่างชัดเจนนางพอรู้ลักษณะนิสัยของอันอ๋องมาบ้างแม้จะไม่เคยได้ยินว่าเขาเคยบังคับสตรีในตระกูลขุนนางแต่หากเกิดไปเตะตาของเขาจริงๆผู้ใดจะรู้ว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นหมิงเว่ยตบแขนนางเบาๆให้นางรู้สึกสบายใจแล้วตอบอันอ๋องไปว่าหม่อมฉันแซ่หมิงส่วนนามนั้นไม่ควรแก่การเอ่ยถึงหากเป็นการเสียมารยาทหม่อมฉันต้องขอประทานอภัยด้วยเพคะอันอ๋องหัวเราะที่แท้ก็คุณหนูหมิงนี่เองเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องใส่ใจหรอกเป็นเปิ่นหวังเองที่ทำให้พวกท่านตกใจกวางตัวนี้เปิ่นหวังยกให้เป็นการไถ่โทษก็แล้วกันพูดจบก็สั่งให้ทหารนำกวางตัวนั้นมาเหล่าเด็กสาวสื่อสารกันทางสายตาสีหน้าดูทำอะไรไม่ถูกอันอ๋องตรัสเช่นนี้ของขวัญชิ้นนี้พวกนางคงไม่รับไม่ได้ขอบพระทัยเพคะอันอ๋องตรัสอีกว่า
พื้นที่ล่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้การพบกันนับว่าเป็นวาสนาคุณหนูท่านนี้บาดเจ็บที่เท้าหักต้องการสถานที่พักผ่อนเปิ่นหวางรู้สึกเหนื่อยพอดีพวกเราไปนั่งพักด้วยกันดีหรือไม่เว่ยเสี่ยวอันปฏิเสธหม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะองชายทรงอย่ากังวลพระทัยไปเลยเพราะเปิ่นหวางทำให้เจ้าบาดเจ็บหักไม่มั่นใจว่าเจ้าไม่เป็นอะไรเปิ่นหวางจะสบายใจได้อย่างไรพูดเสร็จก็สั่งการทหารพวกเจ้าหาที่ที่อากาศถ่ายเทให้คุณหนูเหล่านี้ได้พักผ่อนตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีได้เวลารับประทานอาหารแล้วใช่หรือไม่คุณหนูทั้งหลายเหล่าคุณหนูจะพูดอะไรได้อีกเขาเป็นองค์ชายพวกนางจะปฏิเสธได้อย่างไรกันแต่หากเรื่องแพร่ออกไปจะทำอย่างไรพวกนางไม่อยากเป็นพระชายาพระองค์อยู่ที่นี่เองหรอกหรือช่างบังเอิญจริงๆจู่ๆก็มีเสียงแทรกเข้ามาในการสนทนานี้อันอ๋องหันศีรษะกลับไปและเห็นเด็กหนุ่มกระโดดลงมาจากต้นไม้ข้างๆเขาเมื่อเห็นการปรากฏตัวของอีกฝ่ายใบหน้าของอันอ๋องก็บิดเบี้ยวเขาพูดเสียงลอดไรฟันหยางซานหยางชูยิ้มตาหยีและคำนับให้เขาพื้นที่ล่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้พวกเราได้พบกันช่างเป็นวาสนาจริงๆอันอ๋องอันอ๋องอยากจะพูดว่าวาสนากับผีหน้าสิแต่เขาก็ต้องกลืนมันลงคอไปสำหรับอันอ๋องแล้วหยางชูคือฝันร้ายเขาเป็นบุตรบุญธรรมของเสียนเฟยในช่วงแรกที่เสียนเฟยยังเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทเขามักได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทและมักได้พบกับหยางชูทั้งสองอายุใกล้เคียงกันจึงมีการทะเลาะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันอ๋องไม่ใช่คนไร้ความสามารถพูดได้ว่าเมื่อเทียบกับพี่ชายทั้งสองแล้วเขาฉลาดกว่าเล็กน้อยแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหยางชูเขาทำได้เพียงพ่ายแพ้เท่านั้นไม่ว่าหยางชูจะเก่งกาจขนาดไหนแต่เด็กคนนี้ไม่ชอบการเรียนยิ่งกว่าตนแต่เขามันหน้าหนามีเรื่องอะไรก็ไปฟ้องร้องถึงจะมีทักษะดีไม่มีผู้ใดเทียบแต่ก็มักจะรังแกตนด้วยกำลังเขาเป็นองค์ชายผู้สง่างามแม้ว่าเขาจะถูกรังแกแต่ฮ่องเต้ก็จะไม่อยู่เคียงข้างเขานั่นเป็นสิ่งที่เขาหงุดหงิดที่สุดดังนั้นสำหรับอันอ๋องแล้วหยางชูเป็นเงามืดในวัยเด็กในใจเขาหลังจากนั้นองค์หญิงหมิงเฉิงและพระสวามีจากไปหยางชูต้องไว้ทุกข์และไม่เข้าวังจากนั้นก็ได้รับตำแหน่งในหวงเฉิงซือพวกเขาจึงไม่ค่อยได้พบกันอย่างไรก็ตามทางด้านจิตใจเงามืดนั้นก็ยังคงอยู่มีคนหลายร้อยคนที่ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเขาไม่มีผู้ใดคอยปกป้องหากถูกรังแกก็ไม่รู้จะไปฟ้องผู้ใดได้เป็นเจ้านี่เองอันอ๋องฝืนยิ้มไม่เจอกันนานนะไม่ใช่เสียหน่อยครั้งสุดท้ายที่กระหม่อมได้พบกับองค์ชายคือที่เจอกุ้ยโหลตอนนั้นองค์ชายต้องตาต้องใจใครเข้านะแม่นางเมิงใช่หรือไม่หยางชูมีสีหน้ารู้สึกผิดขออภัยจริงๆแม่นางเมิ่งยืนกรานให้ข้าฟังนางดีดกู่ฉินทำให้องค์ชายต้องผิดหวังแล้วอันอ๋องกัดฟันที่ไหนกันนางมีใจให้ท่านเปิ่นหวังยินดียอมเดิมพันรับความพ่ายแพ้จบบทที่281บทที่282เดิมพันหยางชูยิ้มพูดถึงเต็มใจเดิมพันความพ่ายแพ้นานแล้วที่องค์ชายไม่ได้เดิมพันกับกระหม่อมอันอ๋องคิดในใจคิดว่าเปิ่นหวางโง่หรือดูก็รู้ว่าหากเดิมพันกับเจ้าไปก็แพ้อยู่ดีคิดเช่นนั้นเขาก็ยิ้มเยาะตอนนี้เจ้ายุ่งมากมีหน้าที่สำคัญในหวงเฉิงซือเปิ่นหวางจะกล้ารบกวนเจ้าได้อย่างไรหยางชูทำเหมือนไม่ได้ยินคำเยาะเย้ยของอีกฝ่ายเขาพูดว่าเชื้อเชิญอย่างเป็นทางการไม่เท่าพบปะกันโดยบังเอิญวันนี้พวกเรามีวาสนากันเช่นนี้ช่างหน้าเดิมพันกันจริงๆทำไมพระองค์ไม่เดิมพันกับกระหม่อมที่นี่เลยเล่าอันอ๋องลังเลตั้งแต่วัยเด็กเขาแพ้การเดิมพันกับหยางชูอยู่หลายครั้งแต่เมื่อเขาชนะหยางชูก็จะบอกฮ่องเต้แล้วเขาก็ถูกลงโทษไม่ดีเท่าไรนะเสด็จพ่อทรงย้ำว่าไม่ให้พวกเราก่อเรื่องเปิ่นหวางไม่อยากให้ท่านพิโรธข้าไม่พูดท่านไม่พูดแล้วฝ่าบาทจะพิโรธได้อย่างไรเล่าพูดจบเขาก็หันไปหาอาสวนเจ้าไม่พูดใช่หรือไม่อาสวนตอบทันทีคุณชายไม่ให้พูดข้าน้อยจะไม่พูดออกไปแม้แต่คำเดียวขอรับหยางชูพยักหน้าอย่างพอใจแล้วหันไปทางองครักษ์ของอันอ๋องแล้วพวกเจ้าล่ะเมื่อถูกเขาจ้องมองด้วยท่าทางเย้ยหยันองครักษ์ของอันอ๋องก็พูดทันทีว่าท่านอ๋องว่าอย่างไรพวกกระหม่อมว่าตามนั้นพะยะค่ะหยางชูได้คำตอบที่ต้องการแล้วก็เหลือบไปอีกด้านหนึ่งบ่าวรับใช้ของตระกูลเว่ยและตระกูลฟางมีหรือจะกล้าทำให้เขาขุ่นเคืองแม้แต่จะเรียกก็ยังไม่กล้าเลยหยางชูพูดว่าองชายพระองค์เห็นแล้วว่าไม่มีผู้ใดกล้าพูดอะไรออกไปพระองค์จะกลัวทำไมกันหรือคิดว่าไม่สามารถเอาชนะกระหม่อมได้จึงไม่กล้าเดิมพันงั้นหรืออันอ๋องรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังยั่วเขาแต่เขาก็ทนไม่ไหวสาวงามอยู่ด้านข้างจะให้พวกนางมองเป็นเรื่องตลกได้อย่างไร
เปิ่นหวังเห็นใจเจ้าในเมื่อเจ้าคิดว่าไม่เป็นไรงั้นมาเดิมพันก็ได้หยางชูหัวเราะทันทีองค์ชายว่าเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นพวกเราเดิมพันอะไรกันดีอันอ๋องประหลาดใจเจ้าให้เปิ่นหวังเลือกงั้นหรือหยางชูยักไหล่แน่นอนคนที่เสนอการเดิมพันคือกระหม่อมจะให้องค์ชายเสียเปรียบได้อย่างไรตราบใดที่การเดิมพันที่องค์ชายกำหนดใช้การได้กระหม่อมก็จะเล่นกับพระองค์อันอ๋องครุ่นคิดแล้วพูดว่าในเมื่อวันนี้พวกเรามาล่าสัตว์ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาเดิมพันเหยื่อกันพวกเราจะส่งองครักษ์ออกไปให้พวกเขาแยกย้ายกันไปล่าแล้วเรามาเดิมพันเหยื่อตัวแรกกันได้หยางชูตอบรับอย่างไม่ลังเลข้าเดิมพันกระต่ายไม่มีปัญหาหยางชูยิ้มถ้าอย่างนั้นกระหม่อมเดาว่าเป็นจิ้งจอกแล้วกันเป็นจิ้งจอกขาวอันอ๋องได้ยินเช่นนั้นก็สบายใจขึ้นจิ้งจอกจะมีมากกว่ากระต่ายได้อย่างไรพื้นที่ล่าสัตว์แถบชานเมืองตะวันตกถูกพักไว้เป็นเวลา10ปีรังกระต่ายจึงมีมากขึ้นอีกอย่างจิ้งจอกขาวเป็นสัตว์หายากที่ไม่พบเจอได้โดยง่ายหยางชูพูดต่อว่าในการเดิมพันรางวัลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้องค์ชายเดิมพันอะไรอันอ๋องแต่เครื่องประดับที่เอวของเขาหยกกิเลนนี้เสด็จพ่อประทานให้เพียงพอหรือไม่แน่นอนว่าพอแล้วเจ้าล่ะหยางชูครุ่นคิดแล้วเขาก็หยิบกริดออกมาสิ่งนี้เป็นรางวัลที่ฝ่าบาทประทานให้พระองค์อยากได้มานานแล้วไม่ใช่หรือหากองค์ชายชนะสิ่งนี้เป็นของท่านอันอ๋องดีใจมากถือว่าเป็นอันตกลงด้วยเหตุนี้คนที่มานั่งจึงมีเพิ่มมาหนึ่งคนเว่ยเสี่ยวอันและคนอื่นๆแอบร้องให้ชื่อเสียงของอันอ๋องไม่ดีแล้วชื่อเสียงของคุณชายสามตระกูลหยางจะไปดีได้อย่างไรคนหนึ่งไม่พอยังเพิ่มขึ้นมาอีกคนอีกหากเรื่องในวันนี้แพร่ออกไปพวกนางไม่จมอยู่กับข่าวลือหรอกหรือแต่ทั้งสองไม่อธิบายอะไรเลยจึงไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธจึงทำได้แค่เพียงกัดฟันทนต่อไปคนกลุ่มหนึ่งพบลำธารสายเล็กจึงทำการปูเสื่อวางอุปกรณ์สำหรับทานอาหารราวกับมาเที่ยวเล่นเหล่าองครักษ์ถูกพวกเขาส่งออกไปหยางชูพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์เขาทานเนื้อกระต่ายเคลือบน้ำพึ่งที่เสี่ยวถงทำพลางชื่นชมทิวทัศน์แต่ก็ไม่ลืมที่จะแสดงความใส่ใจด้วยการแบ่งอาหารให้หมิงเวยและคนอื่นๆด้วยผ่านไปสักพักก็มีคนกลับมาคุณชายจับได้แล้วขอรับคนที่มาถึงคืออาสวนอันอ๋องหันหน้ากลับไปแล้วใบหน้าของเขาก็เขียวคล้ำไปหาจิ้งจอกมากมายขนาดนี้ได้ที่ไหนกันตะกร้าที่อาสวนถืออยู่ข้างในนั้นมีสุนัขจิ้งจอกขาวตัวน้อยที่เพิ่งเกิดจำนวนหนึ่งหยางชูยิ้มองค์ชายดูเหมือนว่าข้าจะโชคดีเขายื่นมือออกมาและมองไปที่หยกกิเลนบนเอวของอันอ๋องอันอ๋องรู้ว่าตนเองถูกหลอกเข้าเสียแล้วเขาต้องพบรังจิ้งจอกขาวมานานแล้วและจงใจพูดเช่นนั้นเพื่อที่ให้อาสวนไปจับมาแต่ตนพูดออกไปแล้วว่ายอมเดิมพันรับความพ่ายแพ้แล้วยังต่อหน้าสตรีมากมายเช่นนี้เขาทำได้เพียงแต่ยอมรับเขากล้ำกลืนมอบหยกกิเลนให้อีกฝ่ายแต่อันอ๋องยังไม่ยอมแพ้เขาพูดอีกว่าหยางซานเจ้ากล้าเดิมพันอีกหรือไม่หยางชูกัดผลไม้ไปหนึ่งคำและมอบตะกร้าจิ้งจอกตัวน้อยให้เด็กสาวเล่นองชายต้องการเดิมพันอะไรหรือพะยะค่ะจิ้งจอกขาวทั้งน่ารักทั้งงดงามเหล่าเด็กสาวมองไปรอบๆตะกร้าด้วยความสนใจเด็กนี่เอาใจพวกสตรีอีกแล้วอันอ๋องเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองเขาครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามาเดิมพันกันว่าองครักษ์ที่เดินกลับมาเป็นคนถัดไปตอนที่ข้ามกิ่งไม้นั้นเขาก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาหยางชูตอบรับอย่างไม่คิดอะไรได้ถ้าเดิมพันเท้าซ้ายหยางชูเชื่อฟังอย่างดีถ้าอย่างนั้นกระหม่อมเดิมพันเท้าขวาทั้งสองจ้องมองอยู่ครู่หนึ่งและแล้วองครักษ์ของอันอ๋องก็กลับมาเท้าซ้ายเขาพูดในใจและเมื่อองครักษ์ยืนตรงหน้ากิ่งไม้เขาก็ยกเท้าขึ้นเท้าซ้ายอันอ๋องรู้สึกปลับลืมใจนะแต่แล้วก็มีเสียงป๊อกดังขึ้นและกิ่งไม้บนหัวขององครักษ์ก็หักลงมาองครักษ์เซถอยหลังรอจนเขายืนได้อย่างมั่นคงจากนั้นก็เดินข้ามกิ่งไม้สองกิ่งนั้นไปซึ่งได้เปลี่ยนเป็นเท้าขวาเสียแล้วอันอ๋องเห็นทุกอย่างเขาหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธและลุกขึ้นยืนทันทีหยางซานหยางชูยิ้มองค์ชายจะรับสั่งอะไรหรือพะยะค่ะเจ้าโกงคิดว่าเขาตาบอดหรืออย่างไรเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนหักกิ่งไม้นั่นเหตุใดองค์ชายถึงพูดเช่นนั้นพะยะค่ะหยางชูทำหน้าไม่รู้ร้อนกระหม่อมแค่ขว้างก้อนหินเล่นแค่นี้ก็ไม่อนุญาตงั้นหรืออันอ๋องพูดอย่างโกรธเคืองเปิ่นหวางรู้ว่าเจ้ามาเพื่อหาเรื่องเปิ่นหวางหยางชูยิ้มยอกเขามองด้วยสายตาเย็นชาแล้วพูดว่า
องค์ชายมองออกแล้วงั้นหรือพระยะคะทรงรู้ช้าเสียจริงเขายอมรับแล้วอันอ๋องพูดอย่างโกรธเคืองเจ้าคิดจะทำอะไรช่วงนี้เปิ่นหวางไม่ได้ทำให้เจ้าขุ่นเคืองอะไรเจ้ามาหาเรื่องโดยไร้เหตุผลคิดว่าเปิ่นหวางกลัวงั้นหรือหยางชูพูดประชดประชันองค์ชายไม่ได้ทำให้กระหม่อมขุ่นเคืองงั้นหรือไม่รู้หรือว่าก่อนที่กระหม่อมจะมาพระองค์ทำอะไรไว้อันอ๋องไปไม่ถูกเขาทำอะไรเขาก็แค่ล่าสัตว์ของเขาอยู่ดีๆเมื่อเห็นหยางชูจ้องมองเด็กสาวเหล่านั้นเขาก็ได้สติเจ้าหมายความว่าอย่างไรหยางชูโยนหินในมือแล้วลุกขึ้นยืนหยางชูอายุมากกว่าอันอ๋อง2ปีและเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเขาเกิดมามีรูปร่างสูงท่าทางยืดตัวตรงทำให้สูงกว่าอันอ๋องประมาณ5หลีมี1ได้หยางชูอาศัยความได้เปรียบด้านความสูงก้มลงมองอันอ๋องตอนนั้นต่อหน้าแม่นางเมิงพวกเราพูดกันดิบดีว่าหากแข่งเรื่องสตรีถูกใจใครเป็นของคนนั้นตอนนี้องค์ชายกินเต้าหู้2สตรีของกระหม่อมคิดจะทำลายสัญญาหรือพยาค่ะอันอ๋องตกตะลึงเขาหันศีรษะไปดูเหล่าเด็กสาวจากนั้นก็มองกลับมาที่หยางชูและในที่สุดเขาก็หยุดไปที่หมิงเวยนางเป็นคนของเจ้าหรือเขาถามด้วยน้ำเสียงแปลกใจหยางชูยกยิ้มมุมปากอันอ๋องร้องขึ้นมาหยางซานเจ้ากล้ากินเต้าหู้สตรีชนชั้นสูงงั้นหรือหยางชูพูดอย่างเกียจคร้านกินเต้าหู้อะไรพยาค่ะนี่คือสิ่งที่องค์ชายทำไปเมื่อครู่นี้แล้วมาโยนใส่หัวกระหม่อมพระองค์ทรงเดิมพันไว้แต่แรกหากผิดสัญญากระหม่อมก็ต้องจัดการตอนนี้กระหม่อมไม่มีความสุขจึงต้องทำให้พระองค์ไม่มีความสุขด้วยพูดจบเขาก็จับอันอ๋องโยนลงลำธารจบบทที่282 1. หลีมีเซนติเมตร 2. กินเต้าหู้ลวนลามทั้งทางสายตาหรือทางสัมผัสบทที่283กักบริเวณฮ่องเต้กำลังสนทนากับผู้อื่นอย่างสนุกสนานพระองค์เห็นทหารรักษาพระองค์รีบวิ่งมาทางนี้เมื่อเข้ามาใกล้ก็รีบลงจากหลังม้าเข้ามารายงานทันทีฟาบาทอันอ๋องตกน้ำพะยะค่ะฮ่องเต้ตกใจพระองค์ถามกลับไปช่วยไว้ได้หรือไม่ช่วยไว้ได้แล้วพะยะค่ะพระองค์พยักหน้าด้วยจิตใจที่สงบลงพาเขากลับมาก็พอแล้วตื่นตระหนกตกใจเป็นการใหญ่กันทำไมทหารลังเลที่จะพูดฮ่องเต้เลิกคิ้วมีอะไรก็พูดมามัวแต่ลังเลอยู่ได้ทหารมีสีหน้าลำบากใจทูลฝ่าบาทพวกเราไม่สามารถพากลับมาได้คุณชายสามตระกูลอย่างอยู่ที่นั่นด้วยกำลังทะเลาะกับอันอ๋องพยาค่ะทุกคนรู้สึกสับสนอะไรนะคุณชายสามตระกูลอย่างทะเลาะกับอันอ๋องนั้นหรือแล้วเรื่องที่ตกน้ำนั่นเรื่องในอดีตของทั้งสองคนที่ทราบเรื่องนี้มีไม่น้อยดูท่าแล้วเป็นแค่การทะเลาะวิวาทใช่หรือไม่เด็กจากตระกูลอันดับหนึ่งในราชวงศ์นี้ไม่รู้เลยหรือว่าที่นี่เป็นงานอะไรอ้อจริงสิครั้งนี้ต้องหาสะพายให้แก่พวกเขามาทะเลาะวิวาทกันเช่นนี้ผู้ใดจะกล้าแต่งงานด้วยกันฮ่องเต้ขมวดคิ้วแล้วออกคำสั่งทหารเรื่องนี้ทำไม่ถูกต้องแล้วยังหวังให้มาคุ้มครองความปลอดภัยของเจิ้นได้อยู่หรือไปให้พ้นหน้าเจิ้นแล้วพาเด็กสองคนนั้นมาที่นี่ทหารได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาทำอะไรไม่ถูกจริงๆหรือแน่นอนว่าไม่ใช่แต่เป็นเพราะจัดการสองคนนั้นไม่ไหวต่างหากตอนนี้ฝ่าบาทออกคำสั่งแล้วพวกเขาจึงใช้กำลังบังคับได้พะยะค่ะทหารรีบไปรายงานพวกเขาตั้งกองกำลังรักษาพระองค์แล้วรีบมุ่งหน้าไปที่ลำธารหลังจากนั้นไม่นานอันอ๋องที่เปียกโชกและหยางชูที่ตัวเปื้อนฝุ่นก็ปรากฏตัวต่อหน้าฮ่องเต้สีหน้าฮ่องเต้เขียวคล้ำด้วยความโกรธพวกเจ้าสองคนนับวันยิ่งกำเริบเทศกาลชิวเลี่ยพวกเจ้ายังกล้ามาทะเลาะวิวาทกันอีกเจิ้นไม่อยู่ในสายตาพวกเจ้าเลยใช่หรือไม่อันอ๋องต้องการอธิบายเสด็จพ่อหุบปากน่าเสียดายที่ถูกฮ่องเต้ขัดไว้พระองค์ตรัสด้วยน้ำเสียงเย็นชาดูเจ้าสิทำตัวสมกับเป็นองค์ชายหรือไม่สีหน้าอันอ๋องเหมือนอยากร้องให้คร่ำครวญเขารู้ว่าต้องเป็นเช่นนี้แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเขากันเป็นแค่การตีสนิทมิใช่หรือยังไม่ทันที่เขาจะทำอะไรกับสาวงามเจ้าหยางซานผู้นั้นก็โผล่มาโจมตีเขาและโยนเขาลงน้ำเสียแล้วเขาเป็นองค์ชายเป็นชินอ๋องโดนกลั่นแกล้งเช่นนี้กลับไปเขาจะเอาหน้าไปไว้ไหนไม่สามารถโต้กลับหรือด่ากลับได้เลยใช่หรือไม่เมื่อต่อว่าอันอ๋องเสร็จพระองค์ก็หันไปมองหยางชูข้าเพิ่งบอกว่าช่วงนี้เจ้าเงียบสงบขึ้นเยอะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ตอนนี้กลับก่อเรื่องเสียได้ตอนเด็กยังก่อเรื่องไม่พออีกหรือได้เจิ้นเห็นว่าพวกเจ้ายังได้รับบทลงโทษไม่พอไปให้พ้นหน้าเจิ้นซะต่อไปนี้เทศกาลชิวเลี่ยก็ไม่ต้องเข้าร่วมพวกเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวออกจากกระโจมก่อนเดินทางกลับ
ในเวลานี้หยางชูยังคงยิ้มซ้ำยังทำความเคารพอย่างสุภาพนอบน้อมรับทราบแล้วพะยะค่ะแล้วเขาก็เหลือบมองอันอ๋องแล้วแค่นหัวเราะแล้วเงยหน้ายืดอกรับโทษผู้ที่ไม่รู้คงคิดว่าเขาเป็นผู้ชนะในสนามรบอันอ๋องโกรธมากเขารับโทษอย่างเชื่อฟังซึ่งตนเองทำได้เพียงยอมรับเท่านั้นไม่เช่นนั้นเสด็จพ่อจะทรงกริ้วหนักซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเจียงเหวินเฟิงคำนวณในใจตอนนี้ฟ้าคงมืดแล้วใช่หรือไม่แต่หูกลับได้ยินเชียนเหนียงพูดว่าตอนนี้เวลาค่ำแล้วเจ้ากะด้านนอกห้องลับมีคนคอยคุ้มกันแต่ท่านพี่คุยกับข้าได้นะเจ้าขะพูดเสียงเบาข้างนอกคงไม่ได้ยินเจียงเหวินเฟิงพยักหน้าแล้วพูดเสียงเบาเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนสิ่งที่อาจารย์ฟู่เตรียมนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับข้าแน่นอนดูเหมือนเขาจะคาดหวังว่าวันหนึ่งจะมีคนค้นพบตราประทับนี้เขาชะงักและพูดใหม่ว่าหรือมีคนค้นพบห้องลับของเขาเชี่ยนเหนียงสงสัยเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เจ้ากะตราประทับนั่นมีกลไกอะไรกันเจียงเหวินเฟิงไม่เคยปิดบังอะไรนางเขาพูดอย่างตรงไปตรงมานั่นเป็นตราประทับส่วนตัวของซื่อหายไท่จื่อซื่อหายไท่จื่อเชี่ยนเหนียงนึกอย่างยากลำบากท่านพี่หมายถึงไท่จื่อของฮ่องเติ้งก่อนหรือเจ้าคะใช่แล้วเจียงเหวินเฟิงตอบเสียงเบาเมื่อครู่ข้านึกถึงชีวิตของอาจารย์ฟู่พบว่าน่าสนใจมากอย่างไรหรือเจ้าคะอาจารย์ฟู่ฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์หลายท่านและหนึ่งในนั้นเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แซ่กู้เชี่ยนเหนียงตอบสนองทันทีท่านพี่หมายถึงกู้เหวินตาหรือเจ้าคะเจียงเหวินเฟิงพยักหน้าใช่นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้มีชื่อเสียงในราชวงศ์ก่อนแต่ในราชวงศ์นี้ฮ่องเต้ไทจู่เชิญเขาให้ดำรงตำแหน่งราชครูเป็นอาจารย์สอนซื่อหวายไทจื่อหมายความว่าอาจารย์ฟู่กับซื่อหายไทจื่อเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันใช่เมื่อได้ข้อสรุปนี้ทั้งคู่ก็เงียบไปเรื่องนี้ค่อนข้างน่าตกใจเป็นอย่างมากผ่านไปสักพักเชียนเหนียงพูดว่าท่านพี่เหตุผลที่ท่านมาที่สถานศึกษาซานไถเป็นเพราะแม่นางหมิงไว้วานมานางบอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมวันที่10เดือน4เมื่อ3ปีก่อนอาจารย์ฆ่าคนเจียงเหวินเฟิงสายหน้ารัวเป็นไปไม่ได้ชีวิตคนที่แม่นางหมิงพูดมานั้นข้าคิดว่ามีความหมายอื่นเพราะฉะนั้นข้าเลยบอกว่าเบื้องหลังเรื่องนี้ค่อนข้างน่ากลัวแต่ทำไมถึงได้พูดถึงตราประทับนี้กันตราประทับนี้มีความสำคัญมากถ้าไม่จำเป็นอาจารย์คงไม่นำออกมาหมายความว่าคดีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับซื่อหายไท่จื่อเชี่ยนเหนียงคิดในใจที่แม่นางหมิงกล่าวมาก่อนหน้านี้คดีนี้เกี่ยวพันกันมากเกินไปช่างทำให้ผู้คนหวาดกลัวจริงๆเชี่ยนเหนียงเจียงเหวินเฟิงเรียกข้าคิดว่าอาจารย์ฟู่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าข้าอย่าเพิ่งรีบร้อนเราตรวจสอบคำพูดของเขาก่อนเชี่ยนเหนียงรู้สึกกังวลเล็กน้อยหากเกิดอะไรขึ้นมาจะทำอย่างไรเจ้ากะเขาเคยฆ่าคนมาก่อนแต่เขาไม่ฆ่าข้าใช่หรือไม่ข้าถามเขาไปเช่นนั้นแต่เขากลับเดินออกไปเจียงเหวินเฟิงครุ่นคิดช้าๆข้าคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสหนึ่งเขาเก็บตราประทับนั่นมาหลายปีจู่ๆมาแสดงตัวต่อหน้าคนเมื่อ3ปีก่อนแน่นอนว่าเขาต้องมีเหตุผลของเขาบางทีอาจเป็นความลับที่ยาวนานคนเก็บความลับมาหลายปีแต่ไม่มีผู้ใดให้พูดด้วยได้คงต้องเหงามากยิ่งกว่านั้นซื่อหายไท่จื่อสิ้นพระชนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องยืนกรานในหลายๆเรื่องเลยบางทีข้าอาจจะต้องลองง้างปากเขาดูเชี่ยนเหนียงไม่ได้คาดหวังอะไรมากนางรู้ว่าเมื่อสามีได้ตัดสินใจแล้วนางต้องไม่หวั่นไหวจึงพูดได้เพียงว่าอย่างน้อยอีกหนึ่งวันเขาไม่ให้อาหารท่านเช่นนี้ถ้าท่านอดทนต่ออีกวันร่างกายอาจอ่อนแรงและไม่สามารถหนีพ้นได้นะเจ้ากะเจียงเหวินเฟิงยิ้มได้ข้าจะลองอีกครั้งวันรุ่งขึ้นหากเขาไม่มาพวกเราค่อยคิดหาวิธีหนีโดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์แล้วพวกเขารอจนกระทั่งเวลาเที่ยงของวันที่สองเจียงเหวินเฟิงที่กำลังหิวได้กลิ่นหอมของอาหารเขาได้ยินเสียงคนเข้ามาเชี่ยนเหนียงพูดข้างหูว่าเป็นอาจารย์ฟู่เจ้ากะเสียงเก้าอี้เคลื่อนไหวดังขึ้นและในไม่ช้าข้าวหนึ่งช้อนก็ถูกส่งไปที่ปากของเจียงเหวินเฟิงเขายิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าอาจารย์ฟู่ไม่ได้ต้องการฆ่าเขาจริงๆเจียงเหวินเฟิงไม่พูดอะไรเขาทานข้าวไปเรื่อยๆจนหมดชามเจียงเหวินเฟิงที่ทานอิ่มท้องแล้วตั้งใจจะพูดว่าอาจารย์ท่านคิดจะปล่อยข้าไปหรือไม่ฟู่จินไม่ตอบอะไรเขาพูดอีกว่าท่านกำลังคิดเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้าอยู่ใช่หรือไม่ชามและตะเกียบถูกนำไปวางอยู่บนโต๊ะอย่างแรงจบบทที่283บทที่284พูดผิดผ่านไปไม่นานข่าวลือเรื่องสาเหตุการทะเลาะวิวาทระหว่างอันอ๋องกับคุณชายสามตระกูลหยางก็แพร่กระจายไปทั่วค่ายเพียงเพื่อเอาใจเด็กสาวกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
พูดอีกอย่างก็คือทะเลาะกันเพื่อทำตัวโดดเด่นต่อหน้าเด็กสาวช่างทำให้ผู้คนหัวเราะไม่ออกร้องให้ไม่ได้จริงๆสำหรับทั้งสองคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ปีที่แล้วพวกเขาเคยก่อเรื่องที่เจอกุ้ยโหลอยู่ในความสงบมานานกว่า1ปีแล้วและตอนนี้ก็กลับมาก่อเรื่องอีกครั้งแล้วยังเป็นในเทศกาลสำคัญอย่างชิวเลี่ยอีกตอนที่พวกเขาต้องคัดเลือกภรรยาเผยกุ้ยเฟยรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินข่าวนี้และจากนั้นก็ยิ้มอย่างขมขื่นและบอกกับนางในว่าเลือกคนไม่จำเป็นต้องรีบร้อนตัดสินใจเหนียงเหนียงหมายความว่าเผยกุ้ยเฟยถอนหายใจแม้จะทำการเลือกคนเรียบร้อยแล้วแต่คงไม่สามารถขอพระราชทานสมรสได้ไปอีกสักพักพวกเขาทั้งสองคนผู้หนึ่งเป็นถึงองค์ชายอีกคนเป็นหลานชายเกิดเรื่องเช่นนี้เรื่องคงกระจายไปทั่วเมืองหลวงอย่างแน่นอนอีกสักพักหากประกาศเรื่องการแต่งงานไปคงทำให้ครอบครัวฝ่ายหญิงเสียหน้าหากผู้อื่นถามว่าลูกเขยเป็นอย่างไรล่ะอ้อจิงสีอันอ๋องคือผู้ที่ก่อเหตุทะเลาะกับคุณชายสามตระกูลอย่างในเทศกาลชิวเลี่ยเรื่องที่น่ายินดีก็จะกลายเป็นเรื่องตลกเผยกุ้ยเฟยครุ่นคิดนางทั้งโกรธทั้งขันต้องเป็นชูเอ๋อที่ก่อเรื่องแน่เขาต้องเป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมานางในเห็นว่านางอารมณ์ดีจึงยิ้มดูเหมือนคุณชายหยางจะไม่อยากแต่งงานจริงๆนะเพคะเผยกุ้ยเฟยสายหน้าครั้งนี้ถือว่าเขารอดตัวไปแต่คงยื้อได้อีกไม่นานฮ่องเต้เป็นคนออกปากเองจะปล่อยให้หนีไปตลอดการได้อย่างไรหยางชูกลับมาที่กระโจมและดื่มชาถ้วยใหญ่หมดทีเดียวเสี่ยวถงมองเขาอย่างกังวลคุณชายหยางชูโบกมือบอกอาสวนว่านำชุดเกราะทหารรักษาพระองค์มาเสี่ยวทงกระพริบตาเมื่อเข้าใจแล้วก็ร้องด้วยความดีใจเจ้ากะผ่านไปสักพักอาสวนกับเสี่ยวทงก็กลับมาด้วยกันอาสวนเปิดหีบสัมภาระที่ด้านในเป็นชุดเกราะสองชุดคุณชายข้าน้อยจะไปกับคุณชายด้วยขอรับหยางชูพยักหน้าเขายกม่านขึ้นเพื่อมองดูท้องฟ้าตะวันลับฟ้าค่ำคืนก็ใกล้จะลับขอบฟ้าแล้วทานข้าวก่อนเขาพูดคืนนี้อาจมีการต่อสู้ที่ดุเดือดการทะเลาะวิวาทกับอันอ๋องแน่นอนว่าเพื่อหาเหตุผลยุติการแต่งงานแต่การตัดสินใจนี้ก็เพื่อสิ่งที่ต้องทำในคืนนี้เพียงแต่ฮ่องเต้คงไม่คิดว่าเหตุผลที่เขาทำทั้งหมดจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ไม่นานอาหวานก็กลับมานั่งมองสีหน้าของหยางชูอยู่หลายครั้งอยากจะพูดอะไรแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาหยางชูถูกนางมองหลายรอบจนกินต่อไม่ลงเจ้าเป็นอะไรมีอะไรก็พูดออกมาสิอาหวานลังเลถ้าพูดออกไปแล้วคุณชายอย่าเพิ่งใจร้อนนะเจ้ากะข้าต้องใจร้อนเรื่องอะไรหรือมีใครหน้าไหนหน้าไม่อายอยากมั่นหมายกับข้าอีกเขาพูดเสียงเยาะเย้ยอาหวานตอบไม่ใช่เจ้ากะคือใครเป็นแม่นางหมิงหยางชูตกตะลึงหมายความว่าอย่างไรนางมั่นหมายอยู่แล้วไม่ใช่หรืออาหวานถอนหายใจบุตรชายคนโตของตระกูลจี้ได้แสดงความสามารถฝ่าบาทเลยสอบถามเขาประจวบกับทางด้านแม่นางหมิงเองก็สร้างผลงานมากมายฝ่าบาทจึงตรัสว่านายท่านจี้อบรมสั่งสอนบุตรมาดีในเมื่อคุณชายห้าตระกูลจี้กับแม่นางหมิงมีสัญญามั่นหมายกันอยู่แล้วพระองค์จึงตรัสชื่นชมและจะพระราชทานสมรสให้บัดซบตะเกียบในมือหยางชูร่วงหล่นลงมาอาสวนเห็นเส้นเลือดปูดขึ้นที่หน้าผากของหยางชูจึงไม่คิดทานข้าวต่อแล้วกระโดดรั้งอีกฝ่ายไว้คุณชายใจเย็นก่อนขอรับท่านจะก่อเรื่องไม่ได้นะขอรับหยางชูรู้สึกขมับตนเองเต้นเป็นจังหวะมือถูกอาสวนรั้งเอาไว้เขาจึงใช้เท้าเตะออกไปโต๊ะอาหารค่ำถูกเขาเตะออกไปชามน้ำแกงหกกระจายไปทั่วเสี่ยวถงกรีดร้องและพุ่งไปข้างหน้าเพื่อจับอีกฝ่ายไว้แน่นคุณชายนั่นฝ่าบาทนะเจ้ากะหากท่านละเมิดพระราชโองการคงหลีกไปเขาสะบัดอาสวนออกไปตอนยกเสี่ยวถงเขาไม่กล้าออกแรงมากนักจึงลากร่างเล็กของนางเดินไปรอบๆในกระโจมเขาหายใจแรงด้วยความโกรธได้ๆเขาหัวเราะเสียงเย็นการตัดสินใจนี้ตั้งใจให้ข้าไม่พอใจใช่หรือไม่หลายปีมานี้ข้าเคยทูลขออะไรงั้นหรือแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวทำให้ข้าสมหวังไม่ได้เลยหรืออย่างไรคุณชายสีหน้าของอาสวนเต็มไปด้วยความกังวลเขาพยายามโน้มน้าวหยางชูแม้ว่าท่านจะไม่พอใจแต่ท่านไม่สามารถพูดสิ่งเหล่านี้ได้นะขอรับพูดแล้วก็อยากให้อาหวานเกลี้ยกล่อมเขาอาหวานพูดอะไรสักอย่างสิเมื่อหันศีรษะไปเขาพบว่าอาหวานยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของนางนิ่งสนิทและมีเงามืดในดวงตาของนางผ่านไปสักพักนางถึงพูดว่าทุกคนออกไปให้หมดข้าจะพูดกับคุณชายเป็นการส่วนตัวอาสวนประหลาดใจอาหวานไม่พูดไม่ขยับตัวไปไหนอาสวนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกวักมือเรียกเสี่ยวถงพวกเราออกไปก่อนเถอะ
พวกเขาทั้ง3คนเสี่ยวถงยังเป็นเด็กและรับผิดชอบงานภายนอกเป็นหลักแต่อาหวานเป็นคนที่ติดตามคุณชายมานานที่สุดในเรื่องความรู้สึกนางคงเข้าใจคุณชายมากกว่าพวกเขา2คนอาสวนและเสี่ยวถงเดินออกไปอาหวานยกโต๊ะอาหารขึ้นอย่างเงียบๆเช็ดเก้าอี้ให้สะอาดจากนั้นก็นั่งลงยางชูโกรธอยู่พักหนึ่งเขาเดินเข้ามาและนั่งลงตรงข้ามกับนางอย่างไม่เต็มใจคุณชายเขาฟังอาหวานพูดก่อนหน้านี้บ่าวบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นตอนนี้ท่านเชื่อแล้วหรือยังเจ้ากะเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้างั้นหรือเจียงเหวินเฟิงได้ยินเสียงเรียบนิ่งจากด้านหน้าเจ้าคิดว่ามีคนมากมายรู้เรื่องที่เจ้ามาเยี่ยมสถานศึกษาซานไถงั้นหรืออย่างไรก็ตามเจ้าก็เป็นจินเจ้าอินถ้าเจ้าไม่กลับสัก 2-3 วันจะมีคนมาตามหาเจ้าเพราะฉะนั้นจึงทำได้แค่ยื้อเวลาต่อไปใช่หรือไม่เจียงเหวินเฟิงเงยหน้าแม้ว่าดวงตาของเขาจะถูกปกคลุมด้วยผ้าสีดำแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเห็นท่าทางของฟู่จินที่กำลังพูดอยู่เจ้าเป็นลูกศิษย์ที่น่าภาคภูมิใจของข้าฟู่จินถอนหายใจและพูดว่าข้าไม่ต้องการฆ่าเจ้าจริงๆหากฆ่าเจ้าไปคงมีปัญหาตามมามากมายแต่ในเมื่อข้าเตรียมพร้อมแล้วจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ลำบากใจอะไรเจียงเหวินเฟิงเงียบอันที่จริงในเมื่อมีห้องลับไม่แน่ว่าอาจมีทางลับในการหลบหนีแต่เรื่องนี้มีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจอาจารย์เขาพูดสิทธิ์เชื่อว่าท่านไม่มีทางเลือกตอนนี้สิทธิ์เป็นจินเจ้าอินมีความสามารถพอที่จะช่วยให้ท่านหลุดพ้นได้อ้อฟู่จินมองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยเจ้าจะช่วยให้ข้าหลุดพ้นได้อย่างไรเจียงเหวินเฟิงนึกถึงคำพูดของหมิงเวยและคาดเดาเรื่องที่ฟู่จินทำผิดเอาไว้ท่านเป็นแค่จุดเริ่มต้นเขาพูดช้าๆแม้จะมีคนเสียชีวิตแต่ท่านไม่ใช่ฆาตกรคนแรกเรื่องนี้มีส่วนที่ดำเนินการไปไม่น้อยทันทีที่เขาพูดจบก็ได้ยินเสียงเชี่ยนเหนียงพูดขึ้นข้างหูสีหน้าของเขาผิดปกติคำพูดของท่านมีปัญหาเจ้ากะเจียงเหวินเฟิงขมวดคิ้วเขาพูดอย่างคลุมเครือแล้วนะยังมีปัญหาอีกหรือฟู่จินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาหัวเราะขึ้นมาเหวินเฟิงเอ๋ยเหวินเฟิงสมกับเป็นศิษย์ของข้าเจ้ามีความกล้าหาญมากดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้เรื่องราวภายในของคดีนี้และไม่รู้ว่าผู้ที่เสียชีวิตคือผู้ใดเจ้าถูกคนไหว้วานมาใช่หรือไม่เจียงเหวินเฟิงเม้มปากแน่นไม่พูดอะไรเขาไตร่ตรองอย่างรวดเร็วว่าตนพูดผิดตรงไหนเป็นไปได้หรือไม่ว่าเรื่องนี้อยู่เหนือความคาดหมายฟู่จินดูไม่เร่งรีบเจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองพูดผิดตรงไหนเจียงเหวินเฟิงสายหน้าฟู่จินพูดว่าคดีฆาตกรรมนี้เดิมทีไม่มีผู้ใดคิดตรวจสอบไม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรก็ไม่สามารถทำได้จบบทที่284บทที่285โอกาสเสียงมะดังจากภายนอกกระโจมวันแรกของเทศกาลชิวเลียทุกคนต่างมีความสุขกับงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือทหารต่างร่วมกันย่างเนื้อกินชิ้นใหญ่ซึ่งเป็นเหยื่อที่ล่ามาได้ดื่มสุราร่วมกันนึกถึงชีวิตทหารที่ยกทัพไปเหนือใต้ในรัชสมัยของไทจูจินตนาการถึงภาพที่สวยงามของวันหนึ่งเมื่อรวมใต้ล่าเป็นหนึ่งเดียวได้อาสวนกับเสี่ยวถงนั่งเคียงข้างกันอยู่หน้าประตูกระโจมทั้งสองมองท่าทางยินดีปรีดาของพวกเขาทั้งที่ใจรู้สึกจมดิ่งคุณชายจะสงบลงหรือไม่เสี่ยวถงถามอย่างเป็นกังวลอาสวนตอบรับเสียงอืมด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เสี่ยวถงถามอย่างวิตกกังวลหมายความว่าอย่างไรอาสวนถอนหายใจแล้วตอบว่าตอบยากทั้งชีวิตของคุณชายไม่มีวันไหนมีความสุขเท่าหลายวันมานี้เลยใช่เสี่ยวถงพูดด้วยใบหน้าเศร้าแม่นางหมิงเป็นคนดีอาสวนไม่พูดอะไรอันที่จริงเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้มากนักไม่ใช่ว่าแม่นางหมิงไม่ดีแต่นางเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาคิดว่าคุณชายรั้งนางไว้ไม่ได้หากเป็นเช่นนั้นละก็คุณชายต้องเสียใจมากแน่เรื่องนี้เขาในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาจะออกความเห็นอะไรได้คุณชายตัดสินใจอะไรเขาทำได้แค่เพียงรับฟังเท่านั้นแต่ตอนนี้เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าฝ่าบาทไม่โปรดความคิดเห็นของคุณชายผู้อื่นคัดค้านยังมีความหวังแต่หากฝ่าบาทไม่เห็นชอบจะทำอะไรได้ตอนนี้ได้เพียงแต่หวังว่าอาหวานจะเกลี้ยกล่อมคุณชายได้ภายในกระโจมตกอยู่ในความเงียบสงัดทั้งสองคนนั่งมองหน้ากันเงียบๆผ่านไปนานหยางชูจึงพูดขึ้นทำลายความเงียบเจ้าจำเรื่องพวกนั้นได้หรือไม่อาหวานพยักหน้าเบาๆสายตามองลงไปที่คราบน้ำแกงบนโต๊ะบ่าวจะจำไม่ได้ได้อย่างไรคืนนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนสีท่านแม่กับพวกเราถูกขังอยู่ในจวนตกอยู่ในความตื่นตระหนกตลอดทั้งวันหลังจากนั้นก็มีราชองค์การออกมาว่าท่านพ่อเสียแล้วท่านแม่ชนเสาตายในทันทีพี่หญิงเองก็ด้วยบ่าวนางปิดตาลงแล้วพูดต่อไปว่า
หากไม่ใช่เพราะการช่วยเหลือขององค์หญิงใหญ่ย่าที่หลุมศพบ่าวไม่รู้ว่าสูงเท่าไรแล้วยังชูอ้าปากแต่ไม่สามารถพูดอะไรเพื่อปลอบโยนอีกฝ่ายได้อาหวันเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความสงบองค์หญิงใหญ่บอกกับบ่าวว่าก่อกบฏร้ายแรงมีโทษถึงตายท่านพ่ออยากฆ่าเขาเขาจึงต้องฆ่าท่านพ่อชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรไม่สามารถโทษผู้ใดได้เขายอมมอให้ข้ามีชีวิตอยู่ถือว่าเมตตาเป็นพิเศษแล้วบ่าวเข้าใจเหตุผลนี้ดีและบอกตัวเองว่าอย่าเกลียดซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรเลยแต่บ่าวอดไม่ได้ที่จะสนใจเขานางชะงักแล้วพูดต่อว่าทุกคนต่างบอกว่าเขาเป็นฮ่องเต้ผู้ทรงเมตตาอาจเป็นเช่นนั้นแต่คุณชายหลายครั้งที่ข้าพบว่าแววตาของเขาที่มองคุณชายนั้นเต็มไปด้วยความอิจฉาและเจตนาร้ายที่ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านต้องเข้าห่วงเฉิงซือบ่าวจึงตามเข้าไปด้วยหยางชูก้มหน้าลงไม่พูดอะไรข่าวลือนั่นอาหวานแค่นหัวเราะบ่าวไม่เคยเชื่อเลยหากพวกท่านเป็นพ่อลูกกันจริงๆเขาจะมองท่านด้วยสายตาเช่นนั้นได้อย่างไรตอนนี้ท่านรู้แล้วใช่หรือไม่ว่าเขาไม่ยอมให้ท่านได้รับสิ่งที่ท่านต้องการมือของหยางชูกำลังสั่นแต่ในไม่ช้าเขาก็กำหมัดแน่นข้าต้องเตรียมตัวเหมือนเขาจะพึมพำกับตนเองแล้วยืนขึ้นมองไปรอบๆมองหาชุดเกราะทหารรักษาพระองค์คืนนี้อาจวุ่นวายหน่อยนะคุณชายจู่ๆหยางชูก็โกรธขึ้นมาเจ้าต้องการให้ข้าทำอย่างไรต่อต้านเขางั้นหรืออย่าพูดว่าข้ามีความสามารถหรือไม่ถึงจะมีแต่จะให้ข้ามองดูซะว่าอย่างเจียงเชิงขึ้นครองราชงั้นหรือเขาตายไม่ได้เจ้าเข้าใจหรือไม่เพียงแต่ปล่อยให้เขาตายตอนนี้ไม่ได้แต่ข้าจะให้เขาอยู่ต่อไปอีกนานอนาคตที่หมิงเวยพูดถึงเขาจะไม่ยอมให้แผ่นดินต้าฉีไปถึงจุดนั้นแน่ปล่อยให้เขามีชีวิตยืนยาวขึ้นรอให้องค์ชายน้อยทั้งหลายเติบโตขึ้นแล้วค่อยดูว่ามีทางเลือกที่ดีกว่านี้หรือไม่แล้วหากเขาคิดร้ายต่อตนล่ะจะทำอย่างไรอย่างน้อยต่อหน้าเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ดีอย่างน้อยเขาก็เป็นฮ่องเต้ผู้ทรงเมตตาส่วนเรื่องสมรสพระราชทานเขาไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลหมิงเวยต้องไม่ตอบรับแน่นอนมันต้องมีทางแก้แต่เขากุมหน้าอกด้วยความรู้สึกเจ็บปวดคุณชายอาหวันเห็นเขาเป็นเช่นนั้นก็รีบวิ่งไปกอดเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงละล่ำลักพวกเราออกไปจากที่นี่ดีหรือไม่เจ้ากะอย่างไรเสียองค์หญิงใหญ่กับนายท่านผู้เฒ่าได้จากไปแล้วพวกเราไม่มีญาติคนอื่นอีกเราจากที่นี่ไปด้วยกันดีหรือไม่ห่วงเชิงซืออะไรนั่นบัลลังก์อะไรนั่นไม่จำเป็นต้องสนใจสิทธิ์ที่ไม่ได้มาหาท่านหรือพวกเราไปกับเขาดีหรือไม่เจ้าคะหากเป็นเช่นนั้นท่านอยากแต่งงานกับนางก็ไม่มีผู้ใดขัดขวางได้ยังชู่หลับตาลงเวลาผ่านไปนานในที่สุดเขาก็รู้สึกว่าการหายใจของตนเองสงบลงเด็กดีเขาลูบศีรษะของอาหวานตอนนี้พวกเราไปไหนไม่ได้เจ้าวางใจเถอะข้าควบคุมตนเองได้คุณชายยังชูหันหลังกลับเพื่อค้นหาชุดเกราะเขาหยิบชุดเกราะขึ้นมาสวมด้วยท่าทางแข็งกร้าวดวงตาของเขาเย็นชาถ้าคนผู้นั้นมีเจตนาร้ายจริงๆการวางเขาไว้ในห่วงเฉิงซือให้เขาเข้าร่วมงานสำคัญถือว่าเป็นการทดสอบใช่หรือไม่เจียงเหวินเฟิงไม่เข้าใจในเมื่อเป็นคดีฆาตกรรมเหตุใดถึงไม่มีผู้ใดติดตามเรื่องหรือว่าผู้ตายตกลงผู้ใดเป็นคนให้เจ้าตรวจสอบเรื่องนี้เสียงของฟู่จินดังขึ้นตอนนี้เป็นเขาที่มีท่าทีสงบความคิดของเจียงเหวินเฟิงค่อยๆชัดเจนขึ้นมีสถานการณ์เดียวเท่านั้นและจะไม่มีผู้ใดสืบสวนต่อนั่นก็คือเขาคนนั้นยอมรับการตายโดยปริยายอาจารย์เขาพูดช้าๆท่านคงไม่ได้จับสิทธิ์มาเพื่อฆ่าปิดปากใช่หรือไม่มีเสียงหัวเราะดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามเสียงต่ำเปลี่ยนไปเป็นเสียงสูงดูเป็นการหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเชี่ยนเหนียงถอนหายใจด้วยความโล่งงอกและพูดเบาๆเขาดูดีใจมากดูเหมือนว่าชีวิตท่านจะปลอดภัยแล้วเจียงเหวินเฟิงเองก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเขาไม่ต้องการปลิดชีวิตตัวเองเพื่อเรื่องนี้ผู้ใดให้เจ้ามาที่นี่ฟู่จินถามอีกครั้งน้ำเสียงของเขามั่นคงตราบใดที่เจ้าตอบคำถามนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปเจียงเหวินเฟิงตอบอย่างไม่ลังเลขออภัยด้วยขอรับสิทธิ์ไม่สามารถตอบได้เจ้าไม่พูดข้าก็ไม่ปล่อยเจ้าไปฟู่จินยิ้มถึงเป็นเช่นนั้นสิทธิ์ก็พูดไม่ได้ฟู่จินมองต่ำจ้องเขาท่านพี่เชี่ยนเหนียงลังเลเล็กน้อยนางรู้สึกว่าท่าทีของฟู่จินไม่เหมือนคนอาฆาตหรือเรื่องนี้สามารถเจรจากันได้เจียงเหวินเฟิงพูดอย่างเด็ดขาดเว้นแต่อาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้สิทธิ์ฟังอย่างละเอียดมิฉะนั้นสิทธิ์จะไม่พูดฟู่จินคอนิ้วลงบนโต๊ะแล้วหรีตาลงเจ้ากำลังขู่ฆ่างั้นหรือและแล้วเจียงเหวินเฟิงได้ค้นพบทางออกอย่างสมบูรณ์รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในที่สุดสิทธิ์ก็เข้าใจอันที่จริงแล้วท่านตั้งตารอใครบางคนมาที่นี่
เมื่อสิทธิ์เปิดช่องลับท่านดีใจมากใช่หรือไม่หรืออาจกำลังรอจุดจบไม่ก็รอเปลี่ยนแผนท่านต้องเก็บความลับที่ยิ่งใหญ่ไว้ซึ่งไม่มีที่ใดให้พูดแต่เมื่อสิทธิ์เดินทางมาในที่สุดการรอคอยของท่านก็สิ้นสุดลงสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบเจียงเหวินเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบนี่เป็นโอกาสที่สิทธิ์ให้ท่านตราบใดที่ท่านก้าวออกไปอาจจะมองเห็นท้องฟ้าสีครามท่านไม่ยินดีที่จะก้าวข้ามออกมาจริงๆหรือจบบทที่285บทที่286ต่างออกไปเมื่อได้ยินข่าวเรื่องสมรสพระราชทานมือที่ถือตะเกียบอยู่ของหมิงเวยก็ชะงักนางกับจี้หลิงได้เหยื่อจากการล่าสัตว์มาจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกับตระกูลอื่นทั้งครอบครัวจึงมานั่งรอบกองไฟเพื่อย่างเนื้อทานกันนำเห็ดป่ามาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานน้ำแกงเข้มข้นต้มด้วยกระดูกใหญ่จากนั้นใส่ชิ้นเนื้อและผักตามฤดูกาลลงไปไม่จำเป็นต้องปรุงรสให้มากเกินคุณหนูทานอันนี้สิเจ้ากะตัวฝูคีบขาแกะที่คัดสรรมาอย่างดีหมิงเวยไม่มีความรู้สึกอยากอาหารนางถามในท่านจี้ว่าฝ่าบาทมีพระราชโองการหรือยังเจ้ากะนายท่านจี้ซดบะหมี่หมดชามจากนั้นก็ตอบว่าพระราชโองการไม่เร็วขนาดนั้นเจ้ายังต้องไว้ทุกช่วงนี้ไม่สามารถออกเรือนได้ไม่จำเป็นต้องรีบจี้หลิงเหลือบมองบิดาไม่ต้องรีบงั้นหรือน้องหญิงมีอะไรต้องรีบร้อนกันนางดูไม่ต้องการเลยด้วยซ้ำนายท่านจี้ดูอารมณ์ดีเขาซดน้ำแกงถ้วยใหญ่จนหมดจากนั้นก็ตบท้องแล้วออกไปเดินเล่นหมิงเวยคีบบะหมี่ในชามแต่ผ่านไปนานก็ยังไม่คีบเข้าปากจี้หลิงมองนางแล้วถามออกไปกลัวว่าจะถอนมั่นไม่ได้งั้นหรือหมิงเวยวางชามและตะเกียบถอนมั่นได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพียงแต่เรื่องนี้ไม่ปกติจึงไม่ควรประมาทตราบใดที่นางและจี้เสียวอู่ไม่ต้องการแต่งงานและจี้เสียวอู่ที่เข้าเสวียนตุกวันไม่ถึง5ปีก็ไม่คิดที่จะออกมาแต่เรื่องนี้เผยให้เห็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามหมิงเวยส่งสายตาตัวฝูจึงลุกขึ้นเก็บอุปกรณ์ทานอาหารและเรียกบ่าวรับใช้ให้ไปทำอะไรบางอย่างเมื่อรอบกายไม่มีผู้ใดอยู่แล้วหมิงเวยจึงพูดเสียงเบาการประทานรางวัลเช่นนี้ค่อนข้างแปลกตระกูลของเราไม่ใช่ตระกูลที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์หรือเป็นตระกูลชนชั้นสูงเป็นแค่ตระกูลบัณฑิตธรรมดาหากฝ่าบาทต้องการประทานรางวัลให้พี่ใหญ่การเรียกเข้าเฝ้าครั้งหนึ่งมีประโยชน์มากกว่าที่จะพระราชทานสมรสให้น้องกับพี่ห้าเสียอีกพูดกันตามตรงตระกูลจี้ไม่ต้องการรางวัลเช่นนี้เลยสมรสพระราชทานเป็นแค่สิ่งที่เสริมให้ดูดีขึ้นหากไม่มีก็ไม่เสียหายอะไรจี้หลิงครุ่นคิดแล้วถามนางเสียงเบาเรื่องของน้องกับคุณชายอย่างเบื้องบนรู้หรือไม่หมิงเวยไม่พูดอะไรจี้หลิงเห็นท่าทีของนางก็พอเข้าใจอะไรขึ้นมาได้เขาพูดว่าพี่ได้ยินว่าโปหลิงโฮหูยินเข้าวังเพื่อขอร้องให้กุ้ยเฟยเหนียงเหนียงจัดการเรื่องงานแต่งงานให้เขาดูเหมือนว่าจะมีคนคิดใช้ประโยชน์จากการแต่งงานของคุณชายหยางหมิงเวยเงยหน้าขึ้นสบตาอีกฝ่ายสถานะของหยางชูมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถใช้ประโยชน์จากการแต่งงานของเขาได้คู่สามีภรรยาจากจวนโปหลิงโฮและคนที่อยู่ในวังฮ่องเต้ไทจู่สิ้นพระชนไปนานแล้วฮองเฮาเองก็ไม่อยู่แล้วเช่นกันส่วนหุยเฟยไม่กล้ายื่นมือทำอะไรแน่นอนคนในวังหลวงมีอยู่ไม่เกิน2คน1ใน3นั้นจะเป็นผู้ใดกันอำนาจจากจวนโปหลิงโหว2สามีภรรยาจากจวนนี้ไม่มีเหตุผลต้องเข้ามาวุ่นวายอะไรส่วนกุ้ยเฟยหมิงเวยได้ยินหยางชูบอกว่านางอนุญาตตั้งนานแล้วถ้าอย่างนั้นก็เหลือเพียงคนเดียวหมิงเวยจิบชาแล้วถอนหายใจยาวพี่ใหญ่ท่านต้องการเป็นวีรบุรุษที่ซื่อสัตย์และชอบธรรมหรือไม่จี้หลิงไตร่ตรองประโยคนี้แล้วตอบหากน้องหญิงไม่คิดอธิบายแล้วก็คำถามนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลนักทำไมไม่เปลี่ยนมาถามว่าพี่เชื่อใจน้องหรือไม่แทนเล่าถ้าอย่างนั้นพี่ใหญ่เชื่อใจน้องหรือไม่จี้หลิงยิ้มเชื่อสิหมิงเวยพยักหน้าขอบคุณมากเจ้ากะนั่งดื่มชาที่เหลือทั้งหมดจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วพูดว่าน้องมีเรื่องจะรบกวนพี่ใหญ่ความลับนี้นางยังไม่ได้บอกหยางชูตนเองยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนด้วยซ้ำคนที่รู้ในตอนนี้มีเพียง2คนคือนางและหนิงซิวหนิงซิวไม่สามารถพูดออกมาได้นางเองก็เช่นกันเรื่องเดามาในครั้งก่อนฮ่องเต้มีเจตนาฆ่าเขาอย่างชัดเจนแล้วเหตุใดจู่ๆพระองค์ถึงต้องการแทรกแซงเรื่องของเขาด้วยแล้วยังชื่นชอบเรื่องเล็กน้อยของสตรีอีกนางต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟู่จินมองเจียงเหวินเฟิงที่อยู่ตรงหน้าแล้วพูดออกไปว่าชีวิตคนที่เจ้าพูดถึงคือองค์หญิงหมิงเฉิงและผู้เฒ่าโปหลิงโหวเจียงเหวินเฟิงตกใจครู่หนึ่งจากนั้นคลื่นพายุก็พัดเข้ามาในหัวของเขาองค์หญิงหมิงและผู้เฒ่าโปหลิงโหว
วันที่10เดือน4เมื่อ3ปีก่อนแม่นางหมิงกล่าวว่าเจ้าของตราประทับนี้ปรากฏตัวขึ้นณที่แห่งหนึ่งในช่วงเวลาวิกฤตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายหมายความว่าก่อนที่องค์หญิงหมิงและผู้เฒ่าโปหลิงโหวจะเสียชีวิตเคยพบกับอาจารย์มาก่อนสาเหตุการเสียชีวิตของพวกเขาน่าสงสัยงั้นหรือตอนที่อาจารย์ขอเข้าพบพวกเขาสิ่งที่อาจารย์พกมาคือตราประทับส่วนตัวของซือหายไท่จือเขาบอกว่าเดิมทีไม่มีผู้ใดคิดตามสืบการตายของ2คนนี้เงื่อนปมของเจียงเหวินเฟิงขยับเขารู้ว่าตนเองควรถอยออกมาเหตุผลเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ข้าราชบริพารสามารถสอดแนมได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาฉลาดพอที่จะปกป้องตัวเองและเขาไม่ได้ตั้งใจจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นองเลือดเพื่อแย่งชิงอำนาจแต่เจียงเหวินเฟิงถามเสียงเบาตอนนี้อาจารย์เต็มใจปล่อยสิทธิ์ไปหรือไม่ฟู่จินมองเขาด้วยรอยยิ้มข้ารอมาเกือบ20ปีในที่สุดเจ้าก็มาคิดว่าอย่างไรล่ะเจียงเหวินเฟิงพูดอย่างตรงไปตรงมาสิทธิ์ยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปยิ่งนานยิ่งดีฟู่จินพูดเมื่อเจ้าก้าวเข้าสู่สถานศึกษาซานไถหมายความว่าเจ้าได้เข้าสู่วังวนนี้แล้วเจียงเหวินเฟิงรู้สึกสิ้นหวังเล็กน้อยอาจารย์สิทธิ์ไม่มีความทะเยอทะยานถึงเพียงนั้นแค่เป็นชิงเทียนเพื่อประชาชนแค่ใช้วิธีการที่ไม่ชอบบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศก็เพียงพอแล้ววะฟู่จินยังคงยิ้มทันทีที่ข้อมูลเรื่องที่พวกเจ้าสืบหาอยู่นี้รั่วไหลออกไปพวกเราทุกคนก็จบสิ้นแล้วอย่าพูดถึงมีชีวิตที่ยืนยาวเลยมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก2ปีก็นับว่าเพ้อฝันแล้วเจียงเหวินเฟิงคิดในใจถูกท่านลากมาลงเรือด้วยก็อันตรายอยู่แล้วฟู่จินชื่นชมสีหน้าของอีกฝ่ายแล้วพูดว่าเจ้าบอกว่าถ้าก้าวออกไปไม่แน่ว่าท้องฟ้าอาจสดใสเจียงเหวินเฟิงไม่มีอะไรจะพูดเขารู้สึกชีวิตสิ้นหวังเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าชีวิตที่พูดถึงคือองค์หญิงหมิงเฉิงและผู้เฒ่าโปหลิงโหวหากเขารู้หลักก็เขาจะไม่มาที่สถานศึกษาซานไถเด็ดขาดเอาล่ะฟู่จินอย่าลุกสิทธิ์ตนเองพอแล้วเขาเขย่าเสื้อคลุมแล้วนั่งตัวตรงหากเจ้าไม่อยากตอบคำถามก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นข้าถามเจ้าจงขึ้นสักหน่อยเจ้าตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอเขาจ้องไปที่ดวงตาของเจียงเหวินเฟิงด้วยความแน่วแน่ไม่ยอมให้เขาหนีไปผู้ที่ให้เจ้ามาที่นี่คือคุณชายสามจากจวนโปหลิงโหวหรือไม่เจียงเหวินเฟิงสายหน้าไม่ใช่ความประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของฟู่จินไม่ใช่งั้นหรือไม่ใช่เจียงเหวินเฟิงอารมณ์ดีขึ้นเขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้เสียเปรียบโดยสิ้นเชิงแต่ฟู่จินรีบพูดว่าหากไม่ใช่เขาก็คงเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาไม่เป็นไรในเมื่อมีคนมาตรวจสอบเรื่องนี้หมายความว่าสิ่งต่างๆเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วเจ้าไม่ตอบไม่เป็นไรข้าไปเมืองหลวงเพื่อสืบหาด้วยตนเองก็รู้แล้วอาจารย์เจียงเหวินเฟิงอุทานฟู่จินเหลือบมองทำไมเปลี่ยนใจแล้วหรือเจียงเหวินเฟิงยิ้มอย่างขมขื่นสิทธิ์ไม่รู้ความลับเบื้องหลังเรื่องนี้แต่ถ้าท่านทำเช่นนี้ท่านจะทำให้คุณชายสามตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดองค์หญิงหมิงเฉิงและผู้เฒ่าโปหลิงโหวยังเสียชีวิตไปแล้วอย่างชูจะรอดงั้นหรือเจียงเหวินเฟิงไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มที่เคยร่วมเดินทางไปกับตนต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆฟู่จินสายหน้าเจ้าคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขาไม่น่ากลัวหรือ3ปีนี้หรือพูดได้ว่า18ปีที่ผ่านมาเขาอยู่บนขอบหน้าผาตราบใดที่มีคนผลักเบาๆเขาจะล้มลงและตายโดยไม่มีที่ฝังศพหากจุดเปลี่ยนนี้ไม่เกิดขึ้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็ต้องลองจบบทที่286บทที่287คุ้มกันฮ่องเต้เมื่อองครักษ์ออกไปเจียงเชิงเดินไปรอบๆกระโจมด้วยความตื่นเต้นเขาเดินไปพูดกับหวนยวนไปว่าเจ้าได้ยินหรือไม่เด็กนั่นโกรธมากจนเตะอาสวนออกไปข้างนอกฮ่าฮ่าข้าเพิ่งพูดว่ากุ้ยเฟยจะให้เขาแต่งงานกับบุตรสาวนักโทษได้อย่างไรอีกทั้งนางยังมั่นหมายแล้วด้วยเขาไม่ใส่ใจแต่กุ้ยเฟยใส่ใจเหวินยวนยิ้มแล้วพูดว่าที่พระองค์ตรัสมาก็ถูกดูเหมือนว่างานแต่งของคุณชายสามตระกูลหยางจะต้องเลื่อนออกไปน่าเสียดายจริงๆเจียงเชิงสายหน้าเดิมทีข้าคิดจะจับคู่น้องหญิงสี่ให้เขาแม้เขาจะมีหลายเรื่องที่ไม่น่าพอใจแต่ก็ยังไร้พันธะอย่างไรก็ไม่กล้ารังแกน้องหญิงสี่หรอกแต่ตอนนี้คงทำได้เพียงพักเรื่องนี้ไว้ชั่วคราวเหวินยวนตกใจไท่จื่อท่านเขารู้ว่าเจียงเชิงเกลียดหางฉามากแค่ไหนแต่การให้เหวินรู้ออกเรือนกับหยางชูนั้นหมายความว่าอย่างไรกันเจียงเชิงเห็นท่าทีสงสัยของเขาจึงเรียกให้เขานั่งลงข้างกายและอธิบายให้ฟังด้วยความจริงใจว่าเด็กนั่นแม้จะมีนิสัยที่น่ารำคาญ
แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เกิดเรื่องนั้นกับน้องหญิงสี่ทำให้หาคู่ครองได้ยากข้าเองก็คิดเรื่องนี้อยู่นานก่อนจะนึกถึงเขาตราบใดที่เขาไม่ก่อเรื่องและยังเห็นแก่หน้าของผู้เป็นน้าก็ทำให้เขาร่ำรวยไปตลอดชีวิตสำหรับน้องหญิงสี่แล้วถือเป็นการแต่งงานที่ดีหวนยวนรู้สึกเลื่อมใสอย่างสุดจิตสุดใจไทจือคิดแทนพวกเราเรื่องของน้องสี่พวกเรารู้สึกเจ็บปวดมากการให้ออกเรือนกับตระกูลที่ต่ำกว่ารู้สึกไม่เป็นธรรมต่อนางแต่ก็หาบุรุษที่เหมาะสมจากตระกูลที่สูงกว่าไม่เจอเจียงเชิงตบไหล่เขาพวกเราเป็นอะไรกันตายล่านี้นอกจากเสด็จพ่อแล้วยังมีครอบครัวของท่านตาที่สนิทกับข้าที่สุดข้าจะไม่คิดถึงพวกเจ้าได้อย่างไรหวนยวนรู้สึกขอบคุณและแสดงความภักดีต่อเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเจียงเชิงนั่งฟังพลางคิดในใจว่าเสียดายที่หยางชูก่อเรื่องเช่นนั้นออกไปเรื่องแต่งงานจึงไม่ควรพูดถึงในตอนนี้มิฉะนั้นการให้น้องหญิงออกเรือนกับเขาถือเป็นเรื่องดีในเมื่อสามารถแก้ปัญหาตระกูลหวนได้แถมยังจัดการเด็กนั่นได้อีกด้วยเรียกได้ว่าได้ผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาพูดอีกว่าความจงรักภักดีของพี่ใหญ่กับท่านลุงข้าสัมผัสได้แต่เรื่องไทจือเฟยนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญมากใช่ว่าข้าไม่อยากเกี่ยวดองกับตระกูลเหวินแต่เสด็จพ่อกับขุนนางไม่อนุญาตให้ฮองฮาวสองรุ่นมาจากตระกูลเดียวกันจึงทำได้เพียงรู้สึกผิดต่อพวกเจ้ารอให้กำหนดไทจือเฟยได้เมื่อไรข้าจะรับน้องหญิงคนหนึ่งเข้ามาเมื่อไทจือพูดถึงเรื่องนี้เหวินยวนก็เข้าใจได้ทันทีตำแหน่งไทจือเฟยตระกูลเหวินคงไม่มีหวังแล้วจริงๆเขาถอนหายใจเหตุผลนี้เขารู้อยู่แล้วอีกทั้งเคยพูดกับคนในตระกูลแล้วด้วยแต่ท่านพ่อและคนอื่นๆยังมีความคาดหวังไทจือเองก็ลำบากพระองค์ไม่ต้องการให้ตระกูลของท่านตาผิดหวังแต่ก็ไม่สามารถเพิกเฉยต่อฝ่าบาทและขุนนางได้เหวินยวนพูดไทจือโปรดวางพระทัยกระหม่อมจะไปอธิบายให้ท่านพ่อและทุกคนทราบอย่างแน่นอนให้พวกท่านเข้าใจในเจตนาของไทจือจะไม่ให้พระองค์ลำบากพระทัยพะยะค่ะเจียงเชิงพยักหน้าด้วยความพอใจแม้ตระกูลเหวินจะไม่ธรรมดาแต่ตนชอบเหวินยวนผู้เป็นพี่ใหญ่ผู้นี้มากทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ก็มีเสียงดังอยู่ข้างนอกเจียงเชิงแปลกใจเวลานี้ผู้ใดมาส่งเสียงดังอะไรกันไม่เป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของเสด็จพ่อหรืออย่างไรเหวินยวนคิดจะออกไปดูแต่ก็ได้ยินเสียงร้อนรนดังมาจากนอกกระโจมว่าไทจือซินอ๋องต้องการเข้าพบพะยะค่ะเจียงเชิงตกใจน้องรองงั้นหรือม่านถูกเลิกขึ้นซินอ๋องเจียงเฉิงที่เหงื่อเต็มหน้าผากสีหน้าดูมีความกังวลใจเมื่อเขาเข้ามาก็ตะโกนขึ้นว่าพี่ใหญ่เกิดเรื่องแล้วเจียงเชิงถามเกิดอะไรขึ้นน้องรองรีบเช่นนี้หรือว่าเสด็จพ่อเป็นเช่นนั้นพะยะค่ะเจียงเฉิงคว้ามือของเขาข้าเพิ่งไปพบเสด็จแม่พบว่าด้านนอกเกิดความวุ่นวายดูเหมือนจะมีการลอบสังหารพี่ใหญ่ข้าพาคนมาที่นี่เพื่อมาคุ้มกันด้านนอกท่านอย่าออกไปเด็ดขาดสถานะของท่านกับเสด็จพ่อสำคัญมากพวกท่านจะต้องห้ามเป็นอันตรายใดๆหวนยวนเป็นกังวลไทจือกระหม่อมจะไปเรียกทหารรักษาพระองค์มาที่นี่เจียงเชิงเองก็เห็นด้วยแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้หลังจากเหตุการณ์ที่เสวียนตุกวันเสด็จพ่อมาเตือนเขาและบอกว่าอย่าทำอะไรที่ไม่จำเป็นตั้งแต่นั้นมาเจียงเชิงก็ทำตัวซื่อสัตย์มาโดยตลอดหนึ่งเขามั่นใจว่าฮ่องเต้ไม่มีเจตนาที่จะถอดถอนตำแหน่งไทจือซึ่งเขาก็โล่งใจสองเขารู้ว่าฮ่องเต้ไม่พอใจกับพฤติกรรมก่อนหน้านี้ของเขามากดังนั้นเขาจึงทำตัวซื่อสัตย์ให้ตนเป็นที่โปรดปรานตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าเขาแล้วว่ากันว่าเพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้ถ้าเขาแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไทจือในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้เสด็จพ่อคงประทับใจมากเรื่องที่เขาทำก่อนหน้านี้ก็จะถูกลบไปโดยปริยายนอกจากนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นกับเสด็จพ่อตัวตนของเขาก็จะโดดเด่นและข้าราชบริพารจะสนับสนุนเขาโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อคิดเช่นนั้นเจียงเชิงก็รู้สึกดีใจจนตัวลอยเขารั้งเหวินยวนไว้รีบไปเรียกทหารรักษาพระองค์ฝั่งตงกงมาพวกเราจะไปคุ้มกันฝ่าบาทเหวินยวนตกใจไทจือเร็วเจียงเชิงเร่งเสียงเข้มเกิดเรื่องกับเสด็จพ่อข้าในฐานะบุตรชายจะให้นั่งปกป้องตัวเองอยู่เฉยๆงั้นหรือรีบถ่ายทอดคำสั่งซะหวนยวนคิดตามแล้วก็เห็นว่ามีเหตุผลจึงตอบรับคำสั่งพะยะค่ะเจียงเชิงหันกลับมาคว้ามือเจียงเฉียงและพูดด้วยความจริงใจน้องรองพี่ต้องไปคุ้มกันเสด็จพ่อพี่ขอยืมทหารของน้องได้หรือไม่เจ้ารออยู่ที่นี่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเถอะตอนแรกเจียงเฉิงดีใจมากแต่เมื่อได้ยินคำพูดนั้นใบหน้าของเขาก็แข็งทื่อและก่นด่าในใจยืมทหารของเขาไปคุ้มกันฝ่าบาทแล้วให้ตนรออยู่ที่นี่โชคดีที่เขาคิดได้หากมีคนคิดร้ายต่อไทจือจริงๆตนไม่ตายแทนเขาหรืออย่างไร
นิสัยเห็นแก่ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่เด็กจริงๆเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่พูดอะไรนะทหารของข้าเดิมทีก็มาที่นี่เพื่อคุ้มกันท่านหากพี่ใหญ่ต้องการก็เอาไปเถอะเจียงเชิงพยักหน้าขอบคุณน้องรองวางใจได้พี่จะจำไว้พูดจบเขาก็เดินออกจากกระโจมเพื่อนำคนออกไปสีหน้าของเจียงเฉิงมืดครึ้มลงยังชูสวมชุดเกราะของหน่วยทหารรักษาพระองค์และลาดตระเวนค่ายด้วยกันกับอาสวนเขามีบางอย่างในใจดวงตาของเขามองไปรอบๆด้วยความตื่นตัวเป็นพิเศษการจัดวางกำลังป้องกันภายในค่ายไม่มีข้อบกพร่องอะไรดูเหมือนว่าจุดทะลุทะลวงคือพ่อมดคนนั้นไม่รู้ว่าเขาใช้ไสยศาสตร์อะไรอาสวนเห็นคนนำผ้าไปชุบน้ำมันออกมาราวกับว่ากำลังจะผูกอะไรบางอย่างจากนั้นก็โบกมือมาทางด้านนี้เขาพูดเสียงกระซิบแม่นางหมิงเข้าประจำที่แล้วขอรับหยางชูครางรับด้วยความไม่สบายใจแล้วหันหน้าไปดูการจัดวางกำลังป้องกันอีกด้านหนึ่งเขาไม่ได้พบหมิงเวยเลยตั้งแต่ได้รับข่าวเดิมที่เขาควรพบนางเป็นคนแรกเพื่อพูดเรื่องนี้ให้แน่ใจแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากพบเมื่อตระหนักถึงสถานการณ์ของเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่พูดเรื่องเหล่านั้นกับนางแบบนั้นไม่เป็นการลากนางมาลงหลุมด้วยกันหรอกหรือเขานึกไม่ออกว่าตนเองจะทำอะไรได้อีกอย่างที่อาวานบอกถ้าอยากออกจากสถานการณ์ที่น่าอับอายนี้เขาจะต้องหนีไปให้ไกลแต่ตอนนี้เขาสามารถทำได้งั้นหรือนอกจากนี้นางไม่คิดที่จะจากไปไหนนางกลับย้อนเวลามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อสนุกกับชีวิตแต่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของประวัติศาสตร์หากนางไม่ไปเขาก็จะไม่ไปไหนแน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาปลอบตนเองนางเป็นปรมาจารย์แห่งชีวิตนางกลับมาพร้อมกับความเสี่ยงครั้งใหญ่แม้เป้าหมายจะสำเร็จแต่ก็ไม่ได้รับการยกย่องใดๆนางทำได้แล้วทำไมตนเองจะทำไม่ได้เล่าท่านย่าก็สอนเขามาแบบนี้เช่นกันคุณชายจู่ๆอาสวนก็เรียกเขามีบางอย่างเคลื่อนไหวขอรับจบบทที่287บทที่288สัญญาและแล้วค่ายก็เกิดความวุ่นวายหยางชูรู้ว่าข้างกายฮ่องเต้มีองครักษ์เงาอยู่ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นยอดฝีมือเมื่อตอนที่ตนรายงานเรื่องนี้กับฝ่าบาทเมื่อคืนพวกเขาก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วถึงจะมีนักฆ่าโผล่มาก็ไม่อาจเข้าถึงตัวฮ่องเต้ได้เขาประปนอยู่ในหน่วยทหารรักษาพระองค์เพื่อตามหาผู้ที่คอยประสานงานอยู่ภายในแต่เขาไม่คิดเลยว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทันหันเช่นนี้ราวกับว่าทหารรักษาพระองค์ก่อกบฏขึ้นอย่างฉับพลันในทหารชั้นประทวนที่สวมชุดเกราะเดียวกันเข้าปะทะกันเองคุณชายมีบางอย่างผิดปกติขอรับอาสวนตะโกนขึ้นหยางชูเองก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเพิกเฉยต่อกองทหารรักษาพระองค์เหล่านี้หันหัวและวิ่งไปยังกระโจมที่ตั้งในจุดที่ไม่โดดเด่นและเลิกม่านขึ้นว่างเปล่าเลือดในกายหยางชูแข็งตัวขึ้นมาเนื่องจากเขารู้ว่ามีใครบางคนต้องการสร้างปัญหาแน่นอนว่าฮ่องเต้ไม่สามารถอยู่ในค่ายที่กำหนดไว้ได้ที่นี่จึงเป็นที่ซ่อนตัวชั่วคราวแต่ที่นี่กลับไม่มีผู้ใดแม้แต่องครักษ์เงาจิตใจของหยางชูยุ่งเหยิงและความคิดสองเรื่องวงเวียนอยู่ในหัวของเขามันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเพราะฝ่าบาทไม่เชื่อใจเขาจึงเปลี่ยนสถานที่หยางชูกัดปากจนเป็นห่อเลือดเพื่อให้ตนเองตื่นตัวมากขึ้นจากนั้นก็หันศีรษะไปพูดกับอาสวนว่าฝ่าบาทไม่อยู่ที่นี่พวกเรารีบไปตามหาเร็วขอรับคุณชายเมื่อทั้งสองออกมาพวกเขาพบว่าภายในค่ายนั้นวุ่นวายมากขึ้นมีเสียงร้องของชายหญิงดังขึ้นเป็นครั้งคราวโชคดีที่กองทหารรักษาพระองค์เหล่านี้ไม่ได้ก่อกวนผู้อื่นตราบใดที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงและสมาชิกในครอบครัวที่เป็นหญิงซ่อนตัวห่างไกลออกไปก็จะไม่เป็นอันตรายไม่ถูกต้องนี่มันผิดปกติเกินไปหยางชูกังวลใจและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนตะโกนขึ้นที่นี่เขาเงยหน้าขึ้นมองและวิ่งเข้าไปหาด้วยความดีใจอาสวนมองตามหลังก็อดไม่ได้ที่จะพูดในใจไม่ใช่ว่าไม่ดีใจหรอกหรือไม่ใช่ว่าไม่อยากพบนางหรอกหรือทำไมตอนนี้ถึงได้ดีอกดีใจเป็นพิเศษเช่นนั้นเล่าหมิงเวยพาตัวฟูออกมาแวบแรกที่ทั้งสองพบหน้ากันหมิงเวยก็พูดขึ้นว่าเราถูกหลอกแล้วคนผู้นั้นต้องรู้แผนของเราแล้วแน่ๆหยางชูตกใจท่านหมายถึงพ่อมดคนนั้นหรือหมิงเวยพยักหน้าหยางชูหน้าซีดแล้วฝ่าบาทหมิงเวยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างฝ่าบาททำไมไม่พบแล้วหยางชูสายหน้าข้าไม่รู้ว่าฝ่าบาทเปลี่ยนที่ซ่อนชั่วคราวหรือว่าใจหมิงเวยดิ่งไปถึงตาตุ่มพวกระวังแผนได้แย่ที่สุดนี่เป็นความประมาทของข้าเองเมื่อวานงูขาวติดตามเขาไปก็ถูกพบเข้าเสียแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยบางทีเขาอาจต้องการให้เราตายใจให้พวกเราคิดว่าเป้าหมายของเขาคือฝ่าบาทเป็นแน่
แต่ฝาบาทไม่อยู่แล้วจริงๆหมิงเวยพูดต่อเมื่อครูข้าใช้เคล็ดวิชาตรวจสอบตำแหน่งของเขาพบว่าคนผู้นั้นไม่อยู่ในค่ายนี้แล้วหยางชูตกใจท่านจะบอกว่าพ่อมดนั่นไม่อยู่ในค่ายแล้วหรือหมิงเวยพยักหน้าทหารรักษาพระองค์เหล่านี้ถูกมอมยาที่เขาให้ไว้ล่วงหน้าพวกเราตกหลุมพรางเข้าแล้วในเมื่อกลายเป็นเช่นนี้แล้วหยางชูถอนหายใจแล้วคิดจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเขาบอกว่าเช่นนั้นเป็นไปได้สูงว่าเขาหนีออกไปตอนที่พวกเราล่าสัตว์มีเฉพาะในตอนนั้นเท่านั้นที่มีคนเข้าออกค่ายเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้หยางชูโบกมือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือตามหาฝาบาทก่อนไม่เช่นนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับฝาบาทเจียงเชิงก็จะได้ขึ้นครองราชอย่างไรเสียฝาบาทก็ตายตอนนี้ไม่ได้ทั้งสองมองหน้ากันและหมิงเวยก็พูดขึ้นว่าท่านถอนกำลังคนออกทันทีและค้นหาที่อยู่ของฝาบาทที่นี่ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละข้าจะตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูว่าพ่อมดนั่นทิ้งเบาะแสอะไรไว้หรือไม่ได้ทั้งสองตอบตกลงและแยกย้ายกันไปในเวลานี้เท่จือเจียงเชิงได้นำทหารไปยังค่ายที่ฮ่องเต้ประทับอยู่อาจารย์สิทธิ์ไม่อยากเป็นกบฏเจียงเหวินเฟิงอ้อนวอนฟู่จินถอนหายใจอย่างเงียบๆราวกับว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เขาหยิบตราประทับออกมาจากแขนเสื้อและเล่นกับมันอย่างระมัดระวังตอนที่ข้ายังยาวข้าได้เดินทางไปทั่วใต้ล่าฝากตัวเป็นสิทธิ์ไปทั่วทุกที่ปรารถนาที่จะเป็นนักวิชาการอันดับหนึ่งในใต้ล่านี้ในบอนระดาอาจารย์ที่ข้ากราบไหว้มีอาจารย์แซ่กู้ท่านหนึ่งนามของงอเขาเป็นที่รู้จักของทุกคนเขาเคยเป็นราชครูของไทจื่อตออนที่ข้าไหว้เขาเป็นอาจารย์เขาก็ได้ลาออกและกลับบ้านเกิดเพื่ออยู่อย่างสันโดษข้าติดตามเขาเป็นเวลา3ปีและในปีที่3ก็มีแขกอันทรงเกียรติท่านหนึ่งมาหาอาจารย์กู้ที่หนานซีอาจารย์ท่านอย่าเล่าต่อเลยเรื่องพวกนี้เขาไม่อยากรู้เลยสักนิดแต่มีหรือที่ฟู่จินจะสนใจเขาอีกฝ่ายเล่าต่อว่าเขาแก่กว่าข้าถึง10ปีนิสัยตรงไปตรงมาท่าทางดูสง่างามอาจารย์กู้บอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เขาเคยสอนมาตอนนั้นข้ายังเด็กนักจึงรู้สึกยอมไม่ได้ข้าต้องสู้กับเขาเพื่อรู้แพ้ชนะแต่เขากลับไม่โกรธเคืองอะไรและยังยอมแข่งกับข้าแต่โดยดีพูดตามตรงเขาเก่งมากจริงๆแต่ในเรื่องความรู้ข้าเก่งกว่านิดหน่อยและต่อมาเขาก็มอบตราประทับนี้แก่ข้าฟู่จินเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยรอยยิ้มเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนผู้นั้นคือผู้ใดเจียงเหวินเฟิงพยักหน้าเขาเลิกดิ้นรนแล้วซื่อหายเป็นพระสมัญญานามของเขาในตอนนั้นพวกเราทุกคนเรียกเขาว่าไทจื่อฟู่จินโยนตราประทับอันล้ำค่านี้ลงกับโต๊ะจนมันกลิ้งหลายตลบเขาไขว้มือไว้ด้านหลังเพื่อรองศีรษะแล้วนั่งไขว้ห้างจากนั้นก็เอนตัวพิงพนักเก้าอี้เจียงเหวินเฟิงอยากจะพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นบุรุษอายุ45ไม่ควรทำตัวขี้เล่นเช่นนั้นนั่นเป็นนิสัยของเด็กหนุ่มต่างหากแต่เขาทำไปแล้วคงไม่อายแม้แต่น้อยเลยจริงๆที่จริงข้าไม่มีความคิดที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาเลยข้ามุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่แต่ต้องยอมจำนนต่ออำนาจฮ่องเต้จะให้ทำอย่างไรได้คนสูงศักดิ์อย่างข้าจึงต้องมองข้ามชื่อเสียงและความมั่งคั่งไม่สนใจมันเขาไม่เคยเห็นผู้ใดชมตัวเองขนาดนี้มาก่อนและไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาจารย์ฟู่จะเป็นคนเช่นนี้หลังจากนั้นเขาก็กลับไปละค่าก็ได้กล่าวลาอาจารย์กู้เพื่อมองหาอาจารย์ท่านอื่นต่อและเวลาก็ผ่านไปในชั่วพริบตาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาข้าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขาไม่ขาดสายการต่อสู้ระหว่างองค์ชายเริ่มดุเดือดขึ้นมีคนบอกว่าไทจือบ่นว่าตนเองดำรงตำแหน่งไทจือมา20ปีแต่ยังไม่ไปถึงจุดสูงสุดสักทีฮ่องเต้ส่งกริ้วจึงปลดไทจือและครอบครัวให้เป็นเพียงสามัญชนและส่งเขาไปอีโจวจากนั้นไม่นานฮ่องเต้ไทจู่ก็ถูกเตือนสติรับรู้ว่าไทจื่อถูกปรักปรำจึงส่งคนไปตามเขากลับมาเมืองหลวงเมื่อถึงตรงนี้น้ำเสียงของฟู่จินแฝงไปด้วยความรู้สึกเล็กน้อยว่าในปีนั้นข้าเพิ่งเข้าเมืองหลวงและกำลังจะไปเรียนต่อที่สถานศึกษาซานไถได้พบกับการโจรกรรมบนท้องถนนในที่สุดเจียงเหวินเฟิงก็ไม่ขัดขืนเขาถอนหายใจอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าและผ่านไปนานแล้วแม้ซื่อหายไทจื่อจะได้รับความไม่เป็นธรรมแต่เขาก็ฟู่จินหัวเราะน้ำเสียงของเขาเฟล็กน้อยเจ้าผิดแล้วเขาตายไปแล้วก็จริงแต่ลูกหลานของเขายังไม่ตายและข้าก็สัญญาไว้ว่าจะปกป้องชีวิตเด็กคนนั้นราวกับว่าเขาย้อนกลับไปในปีนั้นคนผู้นั้นส่งเด็กทารกในห่อผ้าให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งจากนั้นก็ดึงมือเขาออกไปสิทธิ์น้องหากชะตาของเด็กคนนี้ยังไม่ถึงคาดได้โปรดให้โอกาสเขาด้วยจบบทที่288บทที่289ปฏิภาณความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก่อให้เกิดความเกลียดชังฟู่จินถอนหายใจ
เขาออกจะสง่างามถึงเพียงนี้ได้กลับไหว้อาจารย์ศึกษาเล่าเรียนจนกลายเป็นผู้มีความรู้ที่มีชื่อเสียงฮ่องเต้ออกพระราชโองการซ้ำแล้วให้ทุกคนในใต้ล่าศรัทธาในภาพลักษณ์ที่ดีของเขาอย่างที่ไม่เคยเห็นและนี่คือชีวิตของเขาแล้วตอนนี้เล่ากลายเป็นเช่นไรเมื่อมายังสถานศึกษาซานไถกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะที่นี่อยู่ห่างจากเมืองหลวงเพียงเล็กน้อยถือว่าไม่ไกลมากนักสามารถจับตาดูสถานการณ์ได้เสมอในช่วง20ปีที่ผ่านมาเขาแซงทำเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนและทำตัวกลมกลืนกับนักวิชาการที่น่าเบื่อเหล่านี้คอยจับตามองเด็กเมื่อวันซืนคนนั้นเป็นครั้งคราวสังเกตว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และเขาเป็นอย่างไรจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่แล้วเด็กคนนั้นอายุ16ปีเขาคิดว่าเรื่องนี้อาจจบลงแล้วฮ่องเต้คนใหม่ขึ้นครองบัลลังก์มา15ปีใต้ล่าอยู่ในความสงบสุขมากมานานแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นบุตรของทายาทคนโตเป็นทายาทที่ถูกต้องเหมาะสมแต่เมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่อาจยอมรับได้ไม่มีโอกาสแล้วสายเลือดโดยตรงเป็นที่ยอมรับในใต้ล่ามากกว่าฮ่องเต้ทรงมีพระเมตตาพระองค์ตามรอยราชกิจที่ไทจู่ทรงทิ้งไว้ทุกคนจึงให้ความเชื่อถือเป็นอย่างมากดังนั้นสายเลือดโดยตรงจึงตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นผู้สืบทอดของเขาที่ไม่สามารถแสดงความสามารถได้ถือเป็นชะตาของต้าฉีตนจึงนำหลักฐานยืนยันไปพบองค์หญิงหมิงเฉิงและสามีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าความลับนี้จะกลายเป็นความลับตลอดไปอย่างไรก็ตามตนไม่คาดคิดว่าหลังจากกลับมาที่สถานศึกษาซานไถไม่นานก็มีข่าวว่าองค์หญิงหมิงเฉิงทรงพระประชวรหนักเดิมทีตนวางแผนไว้ว่าจะเก็บของออกเดินทางไปทั่วล่าต่อกลับไปใช้ชีวิตตามใจตนเองแต่แผนนี้ก็ถูกระงับอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่นานองค์หญิงหมิงเฉิงและนายท่านผู้เฒ่าก็เสียชีวิตลงฟู่จินเชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ตนไม่สามารถติดต่อเด็กคนนั้นได้หากเรื่องที่ตนไปเข้าพบองค์หญิงหมิงเฉิงถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ชีวิตตนก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันเพียงแต่เขาซ่อนตัวเป็นอย่างดีจึงไม่ถูกค้นพบความรู้สึกนี้ทำให้ตนไม่พอใจอย่างมากข้าต้องการปลีกตัวหนีออกไปแต่ท่านมาขับไล่นี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครั้งนี้ฟู่จินได้ตัดสินใจตนจะรออยู่ที่นี่เพื่อรอว่าผู้ใดจะเดินทางมาหาตนก่อนหากเด็กคนนั้นมาหาตนหมายความว่าสวรรค์มอบโอกาสนี้ให้แก่เขาเท่จื่อและองค์ชายองค์อื่นๆในตอนนี้ไม่สามารถแบกรับใต้ล่านี้ไว้ได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ตนจะช่วยให้เขากลับคืนสู่สายเลือดโดยตรงเหมือนอย่างที่ตนมุ่งมั่นที่จะทำให้ใต้ล่าเคารพนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่หากฝืนยอมจำนนต่ออำนาจฮ่องเต้ทำให้สูญเสียตัวตนของตนเองไปถ้าอย่างนั้นสนับสนุนอำนาจฮ่องเต้ด้วยตนเองก็คงจะดีไม่แพ้กันตนตัดสินใจเช่นนั้นฟู่จินดีใจมากแต่เจียงเหวินเฟิงไม่ดีใจเลยสักนิดเขาไม่ได้โง่ที่จะไม่รู้ว่าทายาทของซือหายไทจื่อที่ฟู่จินพูดถึงหมายถึงใครหมายความว่าการเสียชีวิตขององค์หญิงหมิงเฉิงก็เพื่อปกปิดความลับนี้งั้นหรือไม่ความลับนี้อาจถูกค้นพบแล้วนี่เป็นการต่อรองชีวิตของพวกเขาสองคนแลกกับชีวิตของเด็กคนนั้นเจียงเหวินเฟิงไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอยู่พักหนึ่งสติปัญญาบอกเขาว่าไม่สามารถลงไปในโคลนนี้ได้เพราะหากเข้าไปแล้วจะไม่สามารถออกมาได้อีกแต่ในส่วนของความรู้สึกเขาก็ไม่สามารถพูดปฏิเสธได้เชี่ยนเหนียงจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาเชี่ยนเหนียงตอบรับข้างหูหากข้าไม่สามารถออกไปตามหาเจ้าได้เจ้าจะเกลียดข้าหรือไม่เชี่ยนเหนียงเงียบไปครู่หนึ่งและพูดเบาๆว่าท่านพี่คิดจะทำอะไรก็ทำเถิดเจ้ากะเดิมทีวันของพวกเราก็ถูกขโมยไปแล้วเจียงเหวินเฟิงพยักหน้าและถอนหายใจยาวฟู่จินไม่ได้ยินเสียงพูดของเชี่ยนเหนียงเขาเห็นเจียงเหวินเฟิงพูดกับตัวเองแล้วเลิกคิ้วจากนั้นก็สงบลงเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าคงไม่ต้องเกลี้ยกล่อมเจ้าแล้วกระมังเจียงเหวินเฟิงสายหัวสิทธิ์ยังคงพูดว่าสิทธิ์ไม่อยากก่อกบฏฟู่จินยิ้มแล้วพยักหน้าอาจารย์เองก็ไม่อยากก่อกบฏเช่นกันทั้งสองมองหน้ากันแล้วฟู่จินก็พูดว่าบอกได้หรือยังว่าผู้ใดส่งเจ้ามาเจียงเหวินเฟิงเรียกกำลังใจจากตนเองพยายามนึกถึงผลที่ตามมาเขารู้ว่าตนจำเป็นต้องยื่นมือเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้เพราะหากเพิกเฉยไม่สนใจผู้ใดจะรู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรอีกและหากให้เขาไปรายงานความผิดต่อหน่วยงานราชการเขาก็ทำไม่ได้เมื่อคิดไตร่ตรองดูแล้วมีเพียงต้องเอาตนเองไปเป็นอาหารเสือเท่านั้นและคอยสังเกตสถานการณ์หากมีอะไรผิดปกติอะไรควรห้ามก็ห้ามอะไรควรช่วยก็ช่วยเป็นแม่นางผู้หนึ่งแซ่หมิงขอรับฟู่จินเลิกคิ้วขึ้นหมิงเวยกำลังคิดด้วยความสงบยาของพ่อมดผู้นี้แก้ไขได้ไม่ยากแต่ปัญหาคือพ่อมดอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วยังฮ่องเต้อีกถูกลักพาตัวหรือว่าหนีไปที่อื่นด้วยตนเองกันคุณหนูคุณชายใหญ่เสียงของตัวฝูเรียกสตินางเอาไว้
หมิงเวยมองตามทิศทางที่นางชี้แล้วก็เห็นจี้หลิงที่กำลังมองไปรอบๆพี่ใหญ่จี้หลิงเห็นนางก็ดีใจและรีบเดินเข้ามาหาเมื่อครู่พี่ไปสอบถามข่าวมาแต่ไม่คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือหมิงเวยตอบเรื่องค่อนข้างซับซ้อนพี่ใหญ่ท่านไปสอบถามอะไรมาบ้างมีอะไรผิดปกติหรือไม่จี้หลิงมีเครือข่ายที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีในการสอบถามข้อมูลหมิงเวยจึงขอให้เขาตรวจสอบเรื่องราวภายในเกี่ยวกับการที่พระองค์อยู่ๆก็พระราชทานสมรสกันหันที่น้องเดามานั้นไม่ผิดกุ้ยเฟยเหนียงเหนียงทราบเรื่องที่คุณชายหยางก่อเรื่องแล้วแต่พระนางไม่ได้โกรธหมายความว่าเหตุผลอยู่ที่ฮ่องเต้จริงๆจี้หลิงถามอีกว่าน้องหญิงเรื่องนี้มีบางอย่างไม่ถูกต้องจู่ๆกองทหารรักษาพระองค์เป็นเช่นนี้อีกทั้งไม่มีคนใช้อำนาจควบคุมหมิงเวยตัวสั่นนางได้สติขึ้นมาทันทีไม่มีคนใช้อำนาจควบคุมเหตุใดกองทหารรักษาพระองค์ของฮ่องเต้ถึงได้ไร้ประโยชน์เช่นนี้หมายความว่าที่นี่ถูกทอดทิ้งเสียแล้วเป็นฮ่องเต้ทรงมีพระราชดำริเคลื่อนย้ายที่หยางชูไม่ได้รับข่าวหากไม่เป็นเพราะเขาหมดสิ้นความไว้เนื้อเชื่อใจก็เป็นเพราะมีการเปลี่ยนแผนชั่วคราวหมิงเวยไม่ต้องการบอกเรื่องนี้กับหยางชูเกรงว่าเขาจะคิดมากเกินไปนางไม่คิดยุ่งกับเรื่องนี้มากเกินไปในเมื่อฮ่องเต้มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วแสดงว่าข้างกายต้องมีคนคอยปกป้องพ่อมดคนเดียวไม่น่าแต่ต้องเขาได้แล้วนางก็ได้ยินจี้หลิงพูดว่าน้องหญิงนั่นไทจื่อใช่หรือไม่หมิงเวยหันไปมองแล้วก็เห็นว่าเป็นไทจื่อเจียงเชิงเดินนำทหารรักษาพระองค์มาที่นี่อย่างรวดเร็วพระองค์มาคุ้มกันฝ่าบาทหรือไม่เพียงแต่ไทจื่อเท่านั้นเหล่าขุนนางและทหารก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันพวกเขาจัดคนของตนเองให้ไปคุ้มกันฝ่าบาทและแบ่งคนมาคุ้มกันตนเองด้วยหมิงเวยครุ่นคิดพี่ใหญ่พวกเราไปดูกันเถอะไทจื่อรีบไปที่กระโจมกลางพร้อมกับทหารแต่กลับเห็นว่าบริเวณโดยรอบนั้นเงียบสงบกองทหารรักษาพระองค์พวกนั้นรวมกลุ่มก่อเรื่องอยู่รอบนอกแต่บริเวณรอบกระโจมกลับไม่มีผู้ใดเลยหัวหน้าทหารรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงสั่งหยุดเคลื่อนไหวและขอคำแนะนำจากเจียงเชิงเจียงเชิงครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะก้าวไปข้างหน้าภายใต้การคุ้มครองของทหารเสด็จพ่อท่านอยู่ข้างในหรือไม่พะยะค่ะแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆภายในกระโจมสายลมยามกลางคืนก็พัดม่านขึ้นและแกว่งไปมาอย่างแผ่วเบาเจียงเชิงตะโกนอยู่สองครั้งแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับผ่านไปสักพักก็มีคนอื่นรีบเดินทางมาที่นี่เช่นกันพี่ใหญ่เจียงเชิงเห็นอันอ่องที่เหงื่อผุดเต็มหน้าผากจึงตอบรับอย่างไม่ใส่ใจไม่เห็นอีกฝ่ายอยู่ในสายตาอีกเขากำลังคิดว่าจะเข้าไปในกระโจมดีหรือไม่ไทจื่อครั้งนี้เป็นขุนนางสำคัญหลายคนที่อยู่ข้างกายฮ่องเต้เดินทางมาถึงเสียงเชิงพยักหน้าให้พวกเขาและพูดว่าใต้เท้าทั้งหลายดูจากสถานการณ์แล้วมีผู้ไม่หวังดีกับความวุ่นวายข้าเป็นห่วงเสด็จพ่อจึงเดินทางมาเพื่อคุ้มกันแต่สถานการณ์ดูไม่ปกติพวกท่านเห็นว่าควรทำอย่างไรหลู่เชียนมีอายุมากแล้วจึงไม่สะดวกเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ได้ตามมาด้วยผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในตอนนี้จึงเป็นกลัวสู่ผู้อาวุโสอีกคนในราชสำนักทันทีที่เขาพูดจบแม่ทัพใหญ่หลังอวีที่ตามมาคุ้มกันด้วยทนไม่ไหวจึงเอ่ยไทจื่อตะโกนเรียกอยู่นานแล้วแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากด้านในเป็นไปได้ว่าอาจเกิดเรื่องขึ้นหากยังยืดเยื้อต่อไปฝ่าบาทอาจตกอยู่ในอันตรายได้กัวสู่ที่ดูถูกทหารอยู่เสมอได้ยินคำพูดนี้เขาก็ขมวดคิ้วทันทีเราไม่ควรบุกเข้าไปหากเกิดอะไรขึ้นมาท่านรับผิดชอบไหวหรือหลังอวีไม่พอใจจะให้รอจนกว่าจะเกิดเรื่องขึ้นหรืออย่างไรแล้วทั้งสองคนก็เริ่มมีปากเสียงกันจบบทที่289ที่290เส้นทางนอกรีดไทจื่อโปรดตัดสินพระทัยด้วยพะยะค่ะทั้งสองทะเลาะกันเป็นเวลานานและไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยท้ายที่สุดจึงต้องให้ไทจื่อเป็นฝ่ายตัดสินใจเจียงเชิงเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เช่นกันเงียบขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่แต่จะเข้าหรือไม่เข้าล้วนมีความเสี่ยงพี่ใหญ่เสียงอ่อนแอของอันอ๋องดังขึ้นพวกเขาทะเลาะกันรุนแรงถึงเพียงนี้แต่ไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นไปได้หรือไม่ว่าด้านในไม่มีคนคำพูดนี้ดึงสติไทจื่อใช่หากด้านในว่างเปล่าพวกเขาไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์หรอกหรือเจียงเชิงตอบดูสถานการณ์ไปก่อนแม่ทัพหลังท่านส่งคนเข้าไปด้านในแค่คนเดียวพอจะได้ไม่เป็นการยั่วโทสะอีกฝ่ายประโยคหลังเขาอธิบายแก่กัวสู่กัวสู่ขมวดคิ้วแต่เขาไม่ได้คัดค้านนี่เป็นปัญหาจริงๆหลังอวีตอบรับกระหม่อมเข้าไปเองพะยะค่ะเจียงเชิงพยักหน้าและมองดูหลังอวีเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังเขาเอื้อมมือออกไปเพื่อยกม่านขึ้น
ในตอนนั้นเองมีของสิ่งหนึ่งถูกโยนออกมายังนอกกระโจมเคร้งและตกลงบนพื้นหลังอวีชักมือออกเขารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่ามันเป็นกระบี่ไทจือนี่เป็นกระบี่ติดตัวของทหารรักษาพระองค์สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปมีคนอยู่ด้านในหรือว่าฮ่องเต้ถูกจับผู้ใดอยู่ข้างในออกมาเดี๋ยวนี้นะเจียงเชิงตะโกนขึ้นผ่านไปสักพักด้านในยังคงเงียบไม่มีเสียงใดๆเจียงเชิงส่งสัญญาณให้หลังอวีอีกครั้งมีของอีกชิ้นถูกโยนออกมาครั้งนี้เป็นหยกแขวนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมหยกแขวนของฝ่าบาทมีคนตะโกนขึ้นจบแล้วฝ่าบาทถูกจับตัวไปจริงๆหลังอวีไม่กล้าขยับจึงทำได้เพียงชักมือกลับมาสถานการณ์ในตอนนี้เข้าตาจนอีกครั้งคนด้านในไม่ส่งเสียงอะไรจะให้พวกเขารอเช่นนี้น่าหรือกัวสู่ไม่ยอมแพ้เขาตะโกนขึ้นอีกครั้งผู้ที่อยู่ด้านในฟังให้ดีพวกเจ้าถูกทหารล้อมไว้หมดแล้วหากอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ปล่อยตัวฝ่าบาทปังของอีกชิ้นถูกโยนออกมากระโจมของไทจือมีองครักษ์นายหนึ่งเดินเข้าไปด้านในองชายผู้ที่อยู่ในกระโจมขณะนี้คือซิ่นอ๋องเจียงเฉิงใบหน้าของเจียงเฉิงมืดครึ้มหลังได้ยินคำรายงานจากองครักษ์เขาก็หัวเราะเยาะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วองครักษ์ผู้นี้เป็นคนสนิทของเจียงเฉิงในเวลานี้เขาพูดด้วยความเป็นห่วงองชายจะให้ไทจือจัดการจริงๆหรือพะยะค่ะมันจะไม่เป็นผลดีอย่างใหญ่หลวงต่อองชายเลยเขาทำไม่ได้หรอกเจียงเฉิงนั่งลงจุดไฟท่าทางไม่เหมือนคนซื่อสัตย์เลยสักนิดตอนนี้เขาคงคิดอะไรไม่ออกแล้วรอผู้อื่นเรียกสติกว่าเขาจะนึกถึงความเป็นไปได้นั้นเจ้าคิดว่าเขาจะทนได้หรือขอเพียงเกิดเรื่องกับเสด็จพ่อเขาก็สามารถขึ้นเป็นฮ่องเต้ได้จึงไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรองครักษ์นึกถึงอุปนิสัยของไทจือก็หัวเราะที่องค์ชายกล่าวมาก็ถูกไทจือคงคิดไม่ถึงแน่นี่เป็นบททดสอบหนึ่งไม่จำเป็นต้องให้องค์ชายลงมือก็ทำให้เขาสูญเสียความโปรดปรานจากฝ่าบาทได้เจียงเฉิงยิ้มอย่างมีชัยต้องขอบพระทัยเสด็จแม่เมื่อคืนมีใครบางคนแอบเข้าไปในกลุ่มคนที่มาเข้าร่วมเทศกาลชิงเลี่ยฮ่องเต้จึงวางแผนซ้อนแผนอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของไทจือก่อนหน้านี้ทำให้ฮ่องเต้ผิดหวังจึงไม่คิดบอกไทจือและลองใจไทจือดูว่าคิดจะทำเช่นไรเดิมทีเจียงเฉิงไม่รู้เรื่องนี้แต่ช่วงนี้ฮ่องเต้ใส่ใจดูแลหุยเฟยเป็นพิเศษทันทีที่การล่าสัตว์ในวันนี้สิ้นสุดลงฝ่าบาทก็ให้หุยเฟยหลบหนีออกไปในช่วงเวลาเร่งด่วนนี้หุยเฟยหาโอกาสส่งข้อความถึงบุตรชายของตนเจียงเฉิงคิดว่านี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากเขาจงใจกระตุ้นให้ไทจือนำทหารไปคุ้มกันฮ่องเต้หากไทจือไม่ออกไปคุ้มกันแน่นอนว่าฮ่องเต้ต้องผิดหวังในตัวเขาแต่หากไทจือออกไปคุ้มกันเจียงเฉิงก็จะอาศัยโอกาสนี้ทำให้อีกฝ่ายทำผิดพลาดองครักษ์กล่าวชมเชยองชายคิดอุบายวางแผนการรบได้แยบยลจริงๆไทจือไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือวิสัยทัศน์ล้วนห่างไกลจากองค์ชายใต้ล่าต้องเป็นขององค์ชายในไม่ช้าพะยะค่ะเจียงเฉิงยิ้มอย่างมีชัยและโบกมือยังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้รอให้เขาตกจากหลังมาก่อนแล้วค่อยพูดทั้งสองยิ้มอย่างรู้กันองครักษ์นึกเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้องค์ชายไทจือพาคนออกไปหมดแล้วเหลือทหารคุ้มกันเพียงไม่กี่คนแม้ฝ่าบาทจะเตรียมการไว้นานแล้วแต่มีคนไม่ดีซุ่มซ่อนอยู่จริงๆให้กระหม่อมเคลื่อนย้ายคนมาเพิ่มดีหรือไม่พะยะค่ะเจียงเฉิงสายหน้าจะทำอะไรต้องทำให้สุดในเมื่อค่ายกอทหารรักษาพระองค์ให้พี่ใหญ่ไปหมดแล้วจะยั้งมือไว้ได้อย่างไรกันวางใจเถอะเป้าหมายของคนชั่วนั่นไม่ใช่เปิ่นหวังอยู่แล้วทันทีที่พูดจบก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาดังขึ้นว่าจริงหรือเจียงเฉิงและองครักษ์ตื่นตระหนกราวกับมีลมเย็นพัดกระทบหลังพวกเขาทำให้เหงื่อการไหลพลูผู้ใดน่าออกมาเดี๋ยวนี้องครักษ์ยืนบังเจียงเฉิงและชักกระบี่ออกมาแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็รู้สึกชาที่จุดเลือดลมหลังคอร่างทั้งร่างแข็งค้างเจียงเฉิงกลัวจนวิญญาณไม่อยู่กับร่างเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างไปมากมายได้มีชีวิตที่ดีกว่าจะมีโชคชะตาให้นั่งในตำแหน่งนี้ได้ไม่ง่ายเลยผู้ใดกันเขาหันกลับไปแล้วตัวของเขาก็แข็งค้างองครักษ์คนสนิทของเขามีวรยุทธ์ที่ไม่เลวแต่ดันถูกจับได้ทั้งที่ยังไม่เห็นแม้แต่เงาคนหรือจะเป็นพ่อมดตนนั้นจริงๆไม่รู้ว่าเมื่อไรด้านหลังกระโจมถูกคนกรีดจนเป็นรูขนาดใหญ่ในตอนที่เปิดมันออกก็มีหลายคนเข้ามาด้านในจี้หลิงที่แทงหลังองครักษ์เป็นภาพที่หาได้ยากเขาถามว่าน้องหญิงต้องให้พวกเขาแข็งเช่นนี้ไปอีกนานเท่าไหร่หมิงเว่ยตอบนานเท่าไหร่ก็เท่านั้นเจ้ากะจี้หลิงรู้สึกว่าน่าสนใจมากไม่แปลกใจเลยที่เสียวอูต้องการศึกษามันนี่มันน่าสนใจมากจริงๆตัวฟูอาสาหากคุณชายใหญ่ต้องการเรียนบ่าวสอนได้นะเจ้ากะ
จี้หลิงโบกมือไม่หลักข้าไม่ควรใช้วิชาเช่นนี้อย่างไรข้าก็เป็นคนที่อยู่ในระหว่างสอบเข้ารับราชการหลงไหลลัทธินอกรีตเกินไปคงไม่ดีหมิงเวยยิ้มแล้วพยักหน้าที่พี่ใหญ่พูดมาก็มีเหตุผลนี้เป็นเส้นทางของชาวยุทธภพพี่ใหญ่ควรเดินไปในเส้นทางที่ราบเรียบกว้างใหญ่มากกว่าจี้หลิงหัวเราะสองพี่น้องพูดคุยกันอย่างมีความสุขปล่อยให้เจียงเฉิงและองครักษ์ที่ถูกทำให้แข็งค้างไม่พอใจองครักษ์ตะโกนเสียงดังพวกเจ้าเป็นผู้ใดกันรีบปล่อยองค์ชายเดี๋ยวนี้นะจี้หลิงตอบเจ้าโง่หรือเปล่ามีคนร้ายที่ไหนปล่อยคนตามคำพูดของเจ้ากันเจ้าในตอนนี้ควรพยายามปลอบใจและพูดคุยเพื่อตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายดีกว่านะยิ่งเจ้าขู่เจ้านายของเจ้ายิ่งเป็นอันตรายเข้าใจหรือไม่สิ้นองคนสนิทของท่านนี่ไม่มีความสามารถเอาเสียเลยองครักษ์ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเขารู้สึกถึงอันตรายองค์ชายเจียงเฉิงพยายามทำจิตใจให้สงบเขารู้สึกประทับใจในคำพูดของจี้หลิงเขาเองก็ไม่พอใจองครักษ์คนสนิทเช่นกันแต่เขาก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาออกโทสะใดๆดังนั้นเขาจึงพยายามสงบอารมณ์และพูดว่าท่านทั้งหลายพวกท่านต้องการสิ่งใดเปิ่นหวางสามารถตอบสนองความต้องการของพวกท่านได้แต่ช่วยปล่อยเปิ่นหวางก่อนได้หรือไม่หมิงเวรีตาจริงหรือแน่นอนพวกเจ้าต้องการสิ่งใดเปิ่นหวังหามาให้ได้เจียงเฉิงตอบด้วยความดีใจพลางรู้สึกสงสัยเสียงนี้เขารู้สึกคุ้นเคยนิดหน่อยอีกอย่างคำที่พวกเขาเรียกกันก็แปลกอีกพี่ใหญ่น้องหญิงคุณหนูฟังดูเหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วยังมีสาวใช้อีกหนึ่งเป็นกลุ่มอะไรกันเป็นไปได้หรือไม่ที่พ่อมดยืมตัวตนของสมาชิกในครอบครัวมาใช้ไม่น่าใช่ฝ่ายชายยังพูดอีกว่าต้องเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการหมายความว่าเขาเป็นบัณฑิตมีวิธีทางที่จะก้าวไปเป็นขุนนางหรือว่ามีคนในร่วมมือกับพ่อมดจบบทที่290บทที่291ไม่ควรเมื่อเห็นเจียงเฉิงเงือไหลจี้หลิงก็พูดปลอบโยนสิ้นอ๋องไม่ต้องใจร้อนพวกเราไม่ทำร้ายพระองค์หรอกพะยะค่ะเจียงเฉิงสงสัยจริงหรือจริงเจ้ากะหมิงเวยยักไหลอย่างไรก็ตามพวกเราไม่ได้วางแผนที่จะก่อกบฏการฆ่าท่านต้องมีปัญหามากมายตามมาเจียงเฉิงคิดในใจแอบเสียใจทีหลังที่เขาไม่ได้ฟังคำพูดขององครักษ์เลยต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เจียงเฉิงทำได้ดีมากเขาไม่ได้ทิ้งผู้ใดไว้แม้แต่คนเดียวและยังเอาทหารของตนไปด้วยซึ่งทำให้ผู้คนใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เขาตั้งสติและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อทำให้คนร้ายสงบลงด้วยเสียงที่นุ่มนวลตราบใดที่เจ้าไม่เอาชีวิตเปิ่นหวางต้องการสิ่งใดพูดออกมาได้เลยเปิ่นหวางให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แน่นอนหมิงเวยที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาส่งสายตาให้จี้หลิงแล้วยิ้มองค์ชายไม่ต้องกังวลไปพวกเราไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ขอเพียงสถานะขององค์ชายสักหน่อยทหารที่หยางชูนำด้วยตนเองกำลังทำการค้นหาที่ภูเขาทหารกลุ่มนี้ประกอบด้วยลูกหลานของขุนศึกในตระกูลหยางบรรพบุรุษของพวกเขาติดตามองค์หญิงหมิงเฉิงและโปหลิงโหผู้เฒ่าต่อสู้ในสนามรบตั้งแต่เกิดจนตายพวกเขาได้รับเลือกตั้งแต่อายุยังน้อยได้เรียนหนังสือและเรียนวรยุทธ์ร่วมกันกับเขาแล้วยังจงรักภักดีต่อเขาด้วยความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจวนโปหลิงโหก็คือพวกเขาเหล่านี้คุณชายเกิดเรื่องแล้วขอรับอาสวนเข้ามารายงหานอพวกเขาเจอสิ่งนี้ขอรับหยางชูตั้งใจมองสิ่งที่อยู่ในมือของอาสวนเป็นเศษผ้าชิ้นเล็กๆดูจากการทอผ้าและการย้อมสีแล้วน่าจะเป็นของต่างเผ่าเป็นเขาหาต่อไปขอรับหยางชูมองขึ้นไปบนภูเขาและป่าไม้ในยามค่ำคืนท้องฟ้ามืดเกินไปซึ่งทำให้การค้นหายากขึ้นแต่เขาไม่หาไม่ได้เพียงแต่การหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เท่านั้นที่เขาจะคิดถึงเรื่องของตนเองน้อยลงในเวลาเดียวกันบนเนินเขาห่างออกไปไม่กี่ลี้ฮ่องเต้ก็ยื่นเตาอุ่นมือมาให้กลางคืนลมเย็นทำมือให้อุ่นเธอเผยกุ้ยเฟยยิ้มนางดึงมือหุ้ยเฟยมากอดเตาอุ่นมือด้วยกันฝ่าบาทไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกเพคะหม่อมฉันและหุ้ยเฟยเจียเจียดูแลกันได้ฮ่องเต้พยักหน้าพระองค์ส่งรอยมิมันอบอุ่นให้หุ้ยเฟยและเสด็จไปหารือกับผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ทันใดนั้นแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเขาฮ่องเต้หรี่ตาลงแล้วถามว่านั่นคือผู้ใดผ่านไปสักพักองครักษ์เงารายงานว่าเป็นคุณชายสามพะยะค่ะเขานำคนออกค้นหาแววตาของฮ่องเต้ดูซับซ้อนเป็นเขางั้นหรือบุตรชายของเขาทั้งสามคนไม่มีผู้ใดสังเกตถึงความผิดปกตินี้แต่เป็นเขาที่ไล่ตามมาฝ่าบาทให้ส่งสารออกไปหรือไม่พะยะค่ะองครักษ์เงาถามฮ่องเต้เงียบอยู่ครู่หนึ่งในขณะนั้นเองดอกไม้ไฟก็ถูกจุดขึ้นในระยะไกลพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าชั่วขณะ
ู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ดีใจแล้วรายงานว่าฝ่าบาทนักพระเสวียนเฟยจับคนร้ายได้แล้วพะยะค่ะรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนพระพักรีบให้เขาพากลับมาเร็วเขาชะงักและมองแสงไฟอีกด้านหนึ่งส่งข่าวไปให้เขามาที่นี่เถอะเสวียนเฟยส่งสัญญาณทางด้านนั้นต้องเห็นแน่นอนหากทางเขาไม่ส่งข่าวไปคงไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักหยางชูอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลไม่นานก็เดินทางมาถึงฝ่าบาทหยางชูทำความเคารพตอนกระหม่อมพบว่าฝ่าบาทหายไปกังวลมากว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับฝ่าบาทจึงออกมาค้นหาโดยไม่ได้รับอนุญาตกระหม่อมหวังว่าจะไม่ได้ทำแผนของฝ่าบาทพังณพะยะค่ะฮ่องเต้ยิ้มเจิ้นเรียกเจ้าสำนักเสวียนเฟยมาที่นี่ทำให้พ่อมดตกใจจึงต้องเปลี่ยนแผนชั่วคราวที่เจิ้นไม่บอกเจ้าก็เพื่อหลอกศัตรูการที่เจ้ามาที่นี่ได้นับว่าเก่งมากฝ่าบาทในขณะที่ผู้เสวียนเฟยก็มาถึงใบหน้าของเขาซีเซียวเหงื่อท่วมตัวดูเหมือนจะเหนื่อยมากเมื่อเขาเดินมาคำนับใกล้ก็พบว่าแขนเสื้อของเขาถูกตัดออกเผยให้เห็นแขนของเขาที่เป็นสีดำกระหม่อมปฏิบัติตามคำสั่งพาคนกลับมาได้แล้วพะยะค่ะเขาชี้ไปทางพ่อมดที่ถูกสาวกเสวียนตุกวันมัดเอาไว้พ่อมดผู้นี้สวมชุดบ่าวรับใช้ใบหน้าแก่ชราเขาดูเหมือนคนใช้แก่ธรรมดาธรรมดาไม่เหมือนคนต่างเผ่าเลยสักนิดลำบากท่านเจ้าสำนักแล้วท่านไปพักผ่อนเสียเถิดฮ่องเต้ปลอบโยนด้วยเสียงนุ่มนวลเสวียนเฟยประสานมือคารวะเขาไม่พูดอะไรและถอยออกมาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของตนเองสำหรับเขาแล้วถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ยากโชคดีที่เตรียมตัวมาอย่างดีจึงได้รับชัยชนะมาไม่งั้นละก็ภารกิจแรกที่ได้รับหลังจากได้ขึ้นเป็นเจ้าสำนักล้มเหลวเกรงว่าฮ่องเต้คงไม่ยินดีให้เขาได้รับตำแหน่งราชครูแน่สายตาของฮ่องเต้จ้องไปที่พ่อมดเจ้าเป็นผู้ใดกันพ่อมดแค่นหัวเราะเขาหลับตาลงไม่พูดอะไรฮ่องเต้ทนและถามต่อไปว่าเหตุใดเจ้าต้องแอบเข้ามาในค่ายและลอบทำร้ายเจิ้นด้วยคนผู้นั้นยังแซงทำเป็นไม่ได้ยินผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์พูดขึ้นว่าฝ่าบาทลงโทษประหารชีวิตเลยดีหรือไม่พยะคะคนเช่นนี้หากไม่ลงโทษคงไม่ยอมเปิดปากฮ่องเต้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็โบกมือเป็นสัญญาณว่าตกลงหยางชูพูดว่าฝ่าบาทคนผู้นี้เป็นพ่อมดเกรงว่าวิธีการทรมานแบบธรรมดาจะไม่ได้ผลรบกวนเจ้าสำนักเสวียนเฟยอีกครั้งดีหรือไม่พะยะค่ะทันทีที่เขาพูดพ่อมดก็ลืมตาขึ้นและจ้องมาที่เขาเจ้าเป็นผู้ใดเสียงแหบแห้งเหมือนกับที่ได้ยินเมื่อคืนวานหยางชูแปลกใจเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยชายคนนั้นยังคงจ้องมาที่เขาแล้วเพ่งพิจมองอย่างละเอียดและในที่สุดเขาก็เลิกคิ้วไม่ใช่เจ้าไม่ควรมีแต้มนี้เจ้าคือข้าเขาซะจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นเป็นเผยกุ้ยเฟยที่กรีดร้องอยู่ใต้ที่กำบังหยางชูลงมือตามสัญชาตญาณกระบี่ถูกชักออกและในชั่วพริบตาคมดาบก็ลากผ่านคอของพ่อมดฉับเลือดพุ่งกระฉูดและกระเด็นไปทั่วพื้นหยางชูไม่คาดคิดว่าตนเองจะจัดการได้อย่างราบรื่นเช่นนี้จริงๆแล้วเขายังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีอาจเป็นเพราะเสียงตะโกนของเผยกุ้ยเฟยที่ดูร้อนรนมากเกินไปเขาหันไปมองเผยกุ้ยเฟยด้วยความประหลาดใจเผยกุ้ยเฟยเดินออกจากที่กำบังใบหน้างามไร้สีเลือดใต้แสงไฟร่างของนางสันสถานฮ่องเต้ที่ห่วงใยนางมากที่สุดแต่ในเวลานี้กลับไม่สนใจนางพระองค์จ้องร่างไร้วิญญาณของพ่อมดด้วยสีหน้ามืดครึ้มผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์เปิดปากเขาต้องการจะพูดแต่ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรออกมาดีสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านไปอย่างเงียบงันผ่านไปนานกว่าฮ่องเต้จะเอ่ยปากพระองค์สั่งผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์ลากมันลงมาผู้บัญชาการลังเลอยู่ครู่หนึ่งและเหลือบมองหยางชูอย่างรวดเร็วคุณชายสามข้าให้เจ้าลากมันลงมาฮ่องเต้ตะคอกผู้บัญชาการทำได้แต่ตอบรับและสั่งให้คนของเขาลากร่างของพ่อมดลงมาฮ่องเต้หันกลับไปและรีบเดินไปหาเผยกุ้ยเฟยสนมรักออกมาได้อย่างไรลมแรงเช่นนี้เจ้าอาจไม่สบายได้เสียงของเขายังคงอ่อนโยนแต่ตั้งแต่ต้นจนจบพระองค์ไม่ได้มองหยางชูเลยแต่ก็ไม่แสดงท่าทีอะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของหยางชูที่สังหารพ่อมดผู้นั้นเผยกุ้ยเฟยตัวสั่นนางคว้าพระหัตถ์ฮ่องเต้และพูดว่าฝ่าบาทพวกเรากลับกันก่อนเถอะเพคะได้ฮ่องเต้พยักหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วหันศีรษะไปสั่งการว่าเก็บกวาดซะแล้วกลับค่ายพะยะค่ะกองทหารรักษาพระองค์และองครักษ์เงาเดินจากไปทีละคนคุ้มกันฮ่องเต้และสนมทั้งสองกลับค่ายหยางชูยังคงยืนอยู่ตรงนั้นกระบี่ในมือของเขาอาบไปด้วยเลือดใบหน้าของเขาซีดมากและรู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลังคุณชายอาสวนเรียกพวกเรากลับกันเถอะขอรับหยางชูตั้งสติแล้วพยักหน้าเสวียนเฟยที่อยู่ด้านหลังเดินเข้ามาหาเขาช้าๆ
ขายืนอยู่ตรงหน้าหยางชูเขามองรูปลักษณ์อีกฝ่ายอย่างระมัดระวังสีหน้าของเขาเริ่มจริงจังขึ้นมาที่แท้ไม่ควรมีแต้มนี่เขาพึมพำจบบทที่291บทที่292คุ้มกันฮ่องเต้ผู้คนมารวมตัวกันที่กระโจมกลางมากขึ้นเรื่อยๆเจียงเชิงยิ่งรู้สึกลำบากใจมากขึ้นกัวสู่และหลังอวียังทะเลาะกันอย่างหนักจนแม้แต่คนอื่นๆก็เข้าร่วมการทะเลาะวิวาทด้วยหวนยวนเห็นบิดารีบเดินมาทางนี้และกวักมือเรียกเขาให้ไปหาจากนั้นก็พูดคุยด้วย 2-3 ประโยคดวงตาของหวนยวนเบิกกว้างด้วยความตกใจเขาพูดด้วยเสียงตะกุกตะกักนี่จะทำได้อย่างไรเฉิงเอินโหพูดทำไมจะไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีคนสนับสนุนให้ทำเรื่องนี้อยู่แล้วหรือแต่เหวินยวนอึกอักไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามาตัดสินใจเฉิงเอินโหพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเจ้าไปบอกไทจื่อก็พอเหวินยวนละล่ำลักแต่ด้วยอำนาจที่มีมายาวนานของบิดาทำให้เขาไม่สามารถคัดค้านอะไรได้ขอรับเหวินยวนกลับมาแล้วดึงไทจื่อไปอีกด้านหนึ่งเงียบๆแล้วพูดว่าไทจื่อให้แม่ทับหลังบุกเข้าไปข้างในเถิดเจียงเชิงขมวดคิ้วแบบนั้นมันเสี่ยงมากเลยนะไทจื่อเหวินยวนพูดตัดบทเขาและส่งสายตาให้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรล้วนมีความเสี่ยงทั้งนั้นยิ่งกว่านั้นความเสี่ยงถือเป็นโอกาสเจียงเชิงผงะไปครู่หนึ่งหัวใจของเขาเต้นแรงและเขาก็เข้าใจขึ้นมาทันทีหากเสด็จพ่อถูกจับตัวไปจริงๆการบุกเข้าไปเช่นนี้อาจเกิดผลลัพธ์ได้2 อย่างหนึ่งคืออีกฝ่ายไม่กล้าลงมือซึ่งตนก็จะสามารถช่วยเสด็จพ่อได้อย่างราบรื่น2 อีกฝ่ายถูกกระตุ้นจนต้องลงมือและเกิดเรื่องกับเสด็จพ่อไม่ว่าทางไหนล้วนมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นกลับเป็นโอกาสสำหรับตนหากช่วยเสด็จพ่อได้อย่างราบรื่นเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าท่านจะกริ้วอะไรอีกและหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับเสด็จพ่อถ้าเช่นนั้นเขาที่เป็นไทจื่อเจียงเชิงหัวใจเต้นแรงเขาเกือบจะจินตนาการถึงอนาคตที่งดงามแล้วไม่ต้องกังวลกับความกลัวไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปแม้แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าอย่างหลังเป็นผลที่ดีที่สุดไทจื่อหวนยวนมองมือของเจียงเชิงสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เขารีบจับมือของอีกฝ่ายและกระชับไว้แน่นท่านต้องสงบสติอารมณ์ไว้ฝ่าบาทกำลังรอให้ท่านไปช่วยอยู่เจียงเชิงพยักหน้าแล้วเดินกลับไปทุกท่านพวกเราเกรงว่าจะถูกหลอกคนผู้นี้จับตัวเสด็จพ่อไว้ไม่ว่าพวกเราจะตะโกนอย่างไรก็ไม่ได้รับการตอบกลับนั่นหมายความว่าอย่างไรเราให้โอกาสที่ดีเช่นนี้แต่อีกฝ่ายไม่แม้จะตอบรับเหมือนว่ากำลังถ่วงเวลาอยู่ใช่หรือไม่หลังอวีสนับสนุนให้บุกเข้าไปเมื่อได้ยินคำพูดนี้เขาก็ตอบรับเสียงดังไทจื่อตรัสมาก็ถูกถ่วงเวลาเช่นนี้ต้องถ่วงเวลาไปถึงเมื่อไรเวลายิ่งผ่านไปนานฝ่าบาทยิ่งเป็นอันตรายเจียงเชิงพูดเสียงดังในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าตัดสินใจว่าให้พวกเราบุกเข้าไปช่วยเสด็จพ่อไทจื่อกัวสู่ไม่เห็นด้วยแม้พระองค์จะตัดสินใจเคลื่อนไหวแต่ก็บุกเข้าไปเช่นนี้ไม่ได้นะพยาค่ะต้องคิดหาวิธีรับมือให้ดีก่อนหากไปกระตุ้นอีกฝ่ายเข้าจนทำร้ายฝ่าบาทขึ้นมาจะทำอย่างไรพะยะค่ะเจียงเชิงยกมือขึ้นแล้วพูดเสียงดังเพราะฉะนั้นข้าถึงตัดสินใจเลือกบุกเป็นทางแรกหากคนร้ายคิดร้ายต่อเสด็จพ่อข้าจะขัดขวางอย่างสุดกำลังนี่กัวสู่อยากบอกว่าหากคนร้ายจะทำร้ายฝ่าบาทจริงๆจะขัดขวางอย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาจะผ่านก็ผ่านไปไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นฮ่องเต้ตกอยู่ในอันตรายไทจื่อต้องปกป้องตนเองด้วยหากเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาแต่ไม่ต้องรอให้เขาพูดออกไปหลังอวีก็พูดขึ้นว่าที่ไทจื่อตรัสมาก็ถูกกระหม่อมยินดีที่จะเป็นแนวหน้าบุกเข้าไปปกป้องไทจื่อมีทหารกล้าคนใดยินดีที่จะไปกับข้าบ้างเขาตะโกนออกไปเช่นนั้นคนที่ต้องการเป็นที่โดดเด่นจริงๆก็มีคน 2-3 คนตอบรับไม่นานก็เกิดกลุ่มเล็กที่มีคนจำนวน 7-8 คนกัวสู่พยายามเกลี้ยกล่อมไทจื่อพระองค์ตัดสินใจบุกเข้าไปเช่นนี้พวกเรามาคุยเรื่องนี้กันอีกทีดีหรือไม่พะยะค่ะหากประมาทเกินไปเจียงเชิงพูดตัดบทกัวเสี่ยงไม่ต้องพูดแล้วข้าเต็มใจเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายขอเพียงช่วยเสด็จพ่อได้ก็พอหลังอวีพูดจาเสียสีกัวเสียงห้ามไทจื่อท่านไม่ต้องการให้ไทจื่อเข้าไปช่วยฝ่าบาทงั้นหรือกัวสู่โกรธจนควันออกหูท่านพูดจาไร้สาระอะไรในเมื่อกัวเสียงไม่ได้คิดเช่นนั้นก็จงยืนดูเถิดกัวสู่ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมเขาได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงดูเจียงเชิงหาเรื่องโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะมาถึงตัวมองดูพวกเขาสวมชุดเกราะทีละคนแล้วหลังอวีก็ตะโกนให้รีบเข้าไปในกระโจมเจียงเชิงตะโกนขึ้นเสด็จพ่อลูกกำลังจะไปช่วยท่านแล้วจากนั้นก็บุกเข้าไปไม่รอให้มีการเคลื่อนไหวภายในกระโจมคนด้านนอกก็พบว่าดูนั่นมีคนมาทางนี้
ภายใต้ความมืดมิดไฟกลุ่มหนึ่งเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงฝีเท้าที่เดินเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่งบอกว่าพวกเขาคือกองทหารประจำการทหารที่ผู้บัญชาการทหารจัดให้คุ้มกันด้านหน้าตะโกนขึ้นผู้มาเยือนคือผู้ใดยังไม่หยุดอีกเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นฝ่าบาทอยู่ที่นี่ยังไม่รีบคุกเข่าอีกผู้บัญชาการกองทหารรักษาพระองค์นำทหารชั้นยอดล้อมรอบคุ้มกันฮ่องเต้และสนมทั้งสองเข้ามาในค่ายทุกคนตกใจพวกเขามองไปที่กระโจมแล้วก็สลับไปมองฮ่องเต้นั่นคือผู้บัญชาการทหารไม่ผิดแน่นั่นก็เผยกุ้ยเฟยและหุ้ยเฟยไม่ผิดเช่นกันแสดงว่าพระองค์คือฮ่องเต้ตัวจริงแล้วผู้ที่อยู่ในกระโจมนั่นคือถวายบังคมฝ่าบาทไม่ต้องคิดอะไรมากมายเหล่าขุนนางทุกคนพร้อมใจกันคุกเข่าลงฮ่องเต้พยักหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยและเดินไปที่กระโจมกลางภายใต้การดูแลของกองทหารรักษาพระองค์ม่านถูกยกขึ้นอีกครั้งตัดขาดกับสายตาจากคนด้านนอกทำให้พวกเขารู้สึกสับสนมากยิ่งขึ้นข้างในเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อฮ่องเต้เสด็จเข้าไปในกระโจมภาพที่เห็นคือคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในความสับสนมึนงงภายในกระโจมกลางทหารรักษาพระองค์นายหนึ่งถูกมัดไว้กับเก้าอี้ซึ่งมัดไว้อย่างแน่นหนานี่เป็นการประสานงานภายในก่อนหน้านี้ตอนที่ฮ่องเต้เคลื่อนย้ายได้จับเขามามัดไว้ที่นี่ก่อนที่กระโจมจะถูกล้อมเขากลัวว่าตนเองจะถูกพบเข้าจึงเตะของออกไปทีละชิ้นเพื่อถ่วงเวลาสีหน้าของฮ่องเต้มืดครึ้มพระองค์มองทหารรักษาพระองค์นายนั้นแล้วถามไท่จื่อนี่คือวิธีช่วยชีวิตของเจ้างั้นหรือเจียงเชิงหน้าซีดเขาหมอบด้วยความกลัวจนหัวใจเต้นรัวเสด็จพ่อฮ่องเต้โบกมือด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเจิ้นไม่เป็นอะไรแล้วกลับไปเถอะเจียงเชิงสับสนอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่รู้ว่าบิดาพอใจหรือไม่พอใจตนกันแน่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ทำได้เพียงตอบรับและถอนตัวออกไปหลังออกจากกระโจมลมพัดวูบหนึ่งทำให้เจียงเชิงได้สติขึ้นมาแววตาของเสด็จพ่อเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจตนมากทำไมตนถึงเจียงเชิงไม่สนใจว่าความวุ่นวายนี้จะจัดการอย่างไรดีเขาเดินกลับไปที่กระโจมของตนเองด้วยความงุนงงแต่เมื่อกำลังจะเดินเข้าไปกลับได้ยินเสียงดังมาจากด้านในองค์ชายจะให้ไทจื่อจัดการจริงๆหรือพะยะคมันจะไม่เป็นผลดีอย่างใหญ่หลวงต่อองค์ชายเลยเขาทำไม่ได้หรอกเสียงราบเรียบพูดขึ้นตอนนี้เขาคงคิดอะไรไม่ออกแล้วรอคนอื่นเรียกสติกว่าเขาจะนึกถึงความเป็นไปได้นั้นเจ้าคิดว่าเขาจะทนได้หรือขอเพียงเกิดเรื่องกับเสด็จพ่อเขาก็สามารถขึ้นเป็นฮ่องเต้ได้จึงไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเจียงเชิงตกตะลึงนั่นเป็นเสียงของน้องรองกับองครักษ์ของเขาไม่ใช่หรือเขาได้ยินองครักษ์ของอีกฝ่ายพูดว่าไม่จำเป็นต้องให้องค์ชายลงมือก็ทำให้เขาสูญเสียความโปรดปรานจากฝ่าบาทได้เจียงเชิงโกรธจัดเขายกม่านขึ้นแล้วก้าวเท้าเข้าไปทันทีในเวลาเดียวกันเจียงเฉิงและองครักษ์รู้สึกชาที่จุดเลือดลมและทันใดนั้นพวกเขาก็สามารถเคลื่อนไหวได้พี่ยังไม่ทันพูดคำว่าใหญ่ออกมาจู่ๆเจียงเฉิงก็ถูกเตะจนล้มลงเจียงเฉิงหัวเราะเสียงเย็นต่อหน้าข้าเจ้าแซงทำเป็นซื่อสัตย์ที่แท้เจ้าก็คิดเล่นงานข้าตลอดเวลาเจียงเฉิงเจ้านี่มันเจ้าแผนการจริงๆพี่ใหญ่ข้าอธิบายได้นะเจียงเฉิงอยากจะร้องไห้ในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าที่คนร้ายพวกนั้นบอกต้องการยืมตัวตนของเขาหมายความว่าอย่างไรจบแล้วเขายังไม่อยากสู้แบบตัวต่อตัวกับไทจือหรอกนะแต่เจียงเชิงจะรับฟังได้อย่างไรอีกฝ่ายแทบจะกระโดดกัดเนื้อเขาด้วยความโกรธอยู่แล้วภายในกระโจมเกิดความวุ่นวายไทจือและซินอ๋องสองพี่น้องทะเลาะวิวาทกันจนเหล่าองครักษ์ต้องรีบเข้าไปไกล่เกลี่ยในตอนนั้นพวกหมิงเวยทั้ง3คนได้ออกจากกระโจมทางช่องว่างที่กรีดออกทางด้านหลังพวกเขายิ้มให้กันและเดินออกไปอย่างเงียบๆจบบทที่292เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 บทที่293ฝนในฤดูใบไม้ร่วงสถานศึกษาซานไถได้ปลูกต้นกุ้ยฮวยบนพื้นที่กว้างใหญ่เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงกลิ่นหอมของดอกกุ้ยฮวาส่งกลิ่นม่อนไปทั่วทั้งสถานศึกษาทำให้ผู้คนที่สัญจรผ่านมาล้วนรู้สึกสดชื่นฟูจินสร้างห้องใต้หลังคาตรงครึ่งทางขึ้นเขาโดยครึ่งหนึ่งหันหน้าเข้าหาหน้าผาและล้อมรอบด้วยต้นกุ้ยหวยเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงก็จะได้ชมทะเลหมอกและดื่มสุราที่ห้องใต้หลังคาอย่างสบายอารมณ์เจียงเหวินเฟิงรู้มานานแล้วว่าฟูจินมีห้องใต้หลังคาเพียงแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสถานที่เช่นนี้เขายังคิดว่าคนสุภาพเรียบร้อยเช่นอาจารย์ห้องใต้หลังคาจะต้องเต็มไปด้วยหนังสือวรรณกรรมสะสมภาพเขียนต่างๆปกติหากเขาไม่แข่งประชันกลอนก็จะพูดสมบัติสำนวนพอมาที่นี่ถึงได้รู้ว่าอาจารย์สะสมวรรณกรรมเกี่ยวกับผีภาพเขียนเกี่ยวกับผีด้านในมีแต่เครื่องแก้วสุราหับไหเหล้านานาชนิดถ้วยทองถ้วยหยกถ้วยกระเบื้องถ้วยเรืองแสงสุราข้าวฟ่างสุราเหมาไถสุราเจี้ยนหนานชุนล้วนมีหมด
อังงุ่นเล่าล้ำเลิศถ้วยบรรเจิดเพริดพราวตาฟู่จินเอ่ยขณะที่หันหน้าไปทางระเบียงของหน้าผาเขานั่งไขว่ห้างมือถือแก้วสุราเอ็นตัวลงบนเก้าอี้เอ็นกายแล้วโยกไปมาอย่างมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อฝั่งตรงข้ามของโต๊ะเจียงหวนเฟิงซึ่งนั่งตัวตรงสายตามองไปที่เท้าของอีกฝ่ายที่เหยียดออกไปตามระเบียงอาจารย์ท่านไม่กลัวตกหรอกหรือฟู่จินตอบเจ้าศึกษามาอย่างไรกันข้านั่งเตี้ยถึงเพียงนี้เท้าอยู่สูงจะตกลงไปได้อย่างไรเจียงหวนเฟิงกระตุกมุมปากท่านก็รู้ว่าขาของท่านไม่ได้ยืดสูงถึงเพียงนั้นเท้าอยู่สูงกว่าศีรษะยังดูมีความสง่างามอยู่อีกหรือฟู่จินถามเสียงดุทำไมเจ้าไม่พอใจอาจารย์งั้นหรือเจียงเหวินเฟิงพูดด้วยสีหน้าว่างเปล่าสิทธิ์ไม่กล้าขอรับหากพูดว่าใช่ตนจะยังมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้หรือหลังจากดื่มเหล้าองุ่นเรียบร้อยเขาก็เปลี่ยนเป็นถ้วยซีเจียวเจียงเหวินเฟิงใช้เวลา1วันและยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่าอาจารย์ท่านจะทำอะไรกับแม่นางหมิงกันแน่ฟู่จินรู้สึกประหลาดใจทำอะไรข้าต้องทำอะไรงั้นหรือเจียงเหวินเฟิงเองก็แปลกใจท่านไม่ทำอะไรงั้นหรือเห็นท่านถามละเอียดถึงเพียงนั้นเมื่อคืนฟู่จินถามเขาเกี่ยวกับแม่นางหมิงเป็นเวลานานถามตั้งแต่เรื่องตระกูลหมิงไปจนถึงเรื่องต่างๆที่นางทำในเมืองหลวงช่วงเวลา 8-9 เดือนนี้เจียงเหวินเฟิงเล่าจนปากแห้งเขาถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รำคาญด้วยซ้ำนั่นไม่ใช่เพราะอยากทำอะไรงั้นหรือเขาตัดหัวตนเองออกมาแล้วด้วยซ้ำเล่าขาวถูกทะเลงถ้วยซีเจียวฟู่จินดมกลิ่นหอมของมันแล้วพูดว่าแม่นางหมิงที่เจ้าพูดถึงไม่ใช่คนธรรมดาเจียงเหวินเฟิงคิดในใจไร้สาระเรื่องนี้ไม่ต้องสรุปก็ได้แต่เมื่อฟู่จินจิบสุราหนึ่งคำเขาก็พูดต่อว่าละมั่งนอนเขาแขวนต้นไม้ไม่หลงเหลือซึ่งร่องรอยหนึ่งแม่นางผู้นี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จู่ๆก็เข้ามาพัวพันกับเรื่องเหล่านี้เจียงเหวินเฟิงตกใจอาจารย์ฟู่จินหัวเราะคดีที่ตรงหนิงหากเจ้าไม่ได้พบกับนางจะเป็นอย่างไรพวกเจ้าหากระดูกของสายลับไม่พบหากหาดวงวิญญาณของเขาไม่เจอหรือไม่แม้แต่รู้ถึงความผิดปกติของตระกูลหมิงคดีกบฏนี้แม้ว่าเจ้าจะพบหลักฐานของการกบฏแต่ผู้บงการอยู่เบื้องหลังกลับหนีไปได้กุ้ยจินหยางซูรื่อชูอะไรนั่นเจ้าไม่สามารถหาได้แม้กระทั่งการมีอยู่ของพวกเขาเลยด้วยซ้ำนายท่านสามตระกูลหมิงงั้นหรือแค่คนตายคนเดียวผู้ใดจะไปสงสัยกันเจียงเหวินเฟิงพยักหน้าเขาเองก็คิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นปัญหามาถึงแล้วฟู่จินวางถ้วยสุราบนโต๊ะแม่นางผู้นี้มาจากที่ใดกันแน่นางเชื่อมต่อพวกเจ้าเข้าด้วยกันทีละคนและไขคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเจียงเหวินเฟิงจมอยู่ในความคิดนอกจากนี้เจ้าที่ยุ่งกับงานราชการมากแต่กลับหาเวลาออกมาเพื่อนางคงไม่ใช่เพียงเพราะมิตรภาพของเจ้ากับนางที่ตรงหนิงแต่เป็นเพราะเจ้าติดหนี้บุญคุณนางอย่างใหญ่หลวงใช่หรือไม่เจ้าจึงต้องตอบแทนเจียงเหวินเฟิงตกใจฟู่จินเหลือบมองแล้วยิ้มบางๆออกมาในเมื่อเป็นเช่นนี้จงอย่ากลัวข้าไม่ถามเหตุผลเจาะจงกับเจ้าหรอกแต่อยากถามเจ้าเรื่องหนึ่งอาจารย์เชิญพูดมาเถิดนางช่วยเจ้าเป็นเพราะนางมีจุดประสงค์ใช่หรือไม่เจียงเหวินเฟิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่านางบอกว่ารอให้ข้ามีตำแหน่งที่สูงกว่านี้แล้วจะบอกว่าต้องการให้ช่วยอะไรนางขอรับฟู่จินพยักหน้าถูกแล้วอาจารย์เจียงเหวินเฟิงถามท่านรู้อะไรหรือฟู่จินเทเล่าลงในแก้วแต่ละแก้วไม่มากก็น้อยจากนั้นก็หยิบตะเกียบแล้วเคาะเบาๆส่งเสียงไพเราะราวกับเสียงเพลงนางเป็นคนนอกแต่หากไม่มีนางคดีความที่ตรงหนิงคงไม่ได้ข้อสรุปอย่างสมบูรณ์ไม่มีนางเสวียนตุกวันคงไม่มีทิศทางเช่นนี้ไม่มีนางฟู่จินชะงักเขาเคาะตะเกียบอย่างแรงและถ้วยก็ส่งเสียงคร่ำครวญเขาโยนตะเกียบออกไปแล้วยกถ้วยขึ้นดื่มจากนั้นก็พูดว่าวันที่ข้ารอคอยคงไม่มาถึงช่วงเวลาเทศกาลชิวเลี่ยนในรอบ10ปีผู้ใดจะคาดคิดว่าจะจบลงเช่นนี้กองทหารรักษาพระองค์ที่สูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้หลังจากถูกคนร้ายแฝงตัวเข้ามาในทีมล่าสัตว์โชคดีที่ฮ่องเต้ทรงมีไหวพริบวางแผนซ้อนแผนจึงจับตัวคนร้ายได้สำเร็จดังนั้นในเวลาเพียง2วันเทศกาลชิวเลี่ยจึงได้สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วหมิงเว่ยขึ้นรถม้าและเห็นละอองฝนข้างนอกเด็กหนุ่มฟังเสียงเพลงณหอคณิกาเทียนสีแดงส่องแสงรีช่างดูสลัวชายวัยกลางคนนั่งเรือมองดูฝนโปรยปรายบนแผ่นน้ำกว้างใหญ่ห่านตัวหนึ่งร้องให้สะอื้นจนตอนนี้หมิงเว่ยท่องไปได้ครึ่งทางก็หัวเราะนางคิดคะนึงมากมายเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันนะเสียงของจี้หลิงดังลอดมาจากอีกฝั่งของม่านน้องหญิงน้องยังเด็กอยู่มาพูดถึงช่วงชีวิตเช่นนี้เหมือนคิดว่าตนเองอายุมากแล้วนะหมิงเว่ยยิ้มพี่ใหญ่จะบอกว่าอนาคตไม่ต้องกังวลอะไรงั้นหรือ
เมื่อคิดถึงตอนที่นางยังเด็กจะเรียนศิลปะหรือวิ่งไปตามถนนเพื่อปราบปีศาจและขับไล่ความชั่วร้ายจริงๆแล้วไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแม้แต่น้อยใช่แล้วหมิงเวยพิงหน้าต่างรถมองดูท้องฟ้าที่มืดมิดขบวนกลุ่มล่าสัตว์ในเทศกาลชิวเลียที่ทอดยาวจนไม่สามารถมองเห็นหัวขบวนได้ทำให้นางมองไม่เห็นว่าหยางชูอยู่ที่ไหนนางคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติวันนั้นพวกเขาแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเองแต่หยางชูไม่เคยมาหานางเลยนางให้ตัวฝูไปถามแต่อวันบอกว่าเขาไม่อยู่อย่าพูดถึงว่าจำเป็นต้องให้ทั้งสองฝ่ายรับรู้เรื่องนี้เลยแม้ว่าจะไม่ต้องการแต่เขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพบนางเสมอแต่จู่ๆก็ไม่มาหานางเลยมันแปลกเกินไปเขาจะไม่สามารถมาพบนางได้เลยหรือเสียงม้าดังขึ้นข้างหูมีทหารนายหนึ่งขี่ม้าบดบังวิสัยทัศน์ของนางหมิงเวยลืมตาขึ้นแล้วพบว่าเป็นเสวียนเฟยไม่ต้องมองหาแล้วเขาไม่มาหรอกหมิงเวยเกือบคิดว่าตนเองได้ยินผิดแต่เสียงที่ไพเราะเช่นนี้นอกจากเสวียนเฟยแล้วจะมีผู้ใดได้อีกหมิงเวยลูบหูที่ชาแล้วถามว่าท่านรู้อะไรมาหรือเจ้ากะเสวียนเฟยยิ้มเขาไม่ตอบแต่กลับถามว่าท่านรู้มานานแล้วใช่หรือไม่ว่ารูปลักษณ์ของเขาต่างออกไปหมิงเวยชะงักดูเหมือนเสวียนเฟยอยากจะพูดกับนางแต่ก็พึมพำกับตนเองยังพยายามไม่เต็มที่นะก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่สังเกตเห็นเลยว่ารูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปเสวียนเฟยหันศีรษะกลับมาและมองต่ำลงมาที่นางใบหน้าอันหล่อเหลาดูมีความสุขที่ชนะนางท่านก็มีช่วงเวลาที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยงั้นหรือจู่ๆหมิงเวยก็ยิ้มอย่างสดใสใช่เจ้ากะข้าสังเกตเห็นว่ารูปลักษณ์ของเขาผิดตั้งแต่แรกเห็นท่านเพิ่งรู้เอาตอนนี้มันเกินความคาดหมายของข้าเล็กน้อยเดิมทีข้าคิดว่าลูกศิษย์สายตรงของราชครูซูสิงอาจจะช่างหน้าผิดหวังเล็กน้อยเสวียนเฟยพ่นลมหายใจแล้วหันหน้าไปทางอื่นดูเหมือนท่านจะไม่อยากฟังที่ข้าจะเล่าแล้วพูดจบเขาก็ดึงสายบังเหียนขึ้นเดี๋ยวเจ้ากะหมิงเวยรั้งเขาไว้รีบจากไปเช่นนี้ข้านึกว่าท่านกินน้ำส้มสายชู2เสียอีกจบบทที่293 1. ละมั่งนอนเขาแขวนต้นไม้ไม่หลงเหลือซึ่งร่องรอยมาจากตำนานที่ว่าละมั่งจะนอนโดยเอาเขาแขวนกับต้นไม้เพื่อไม่ให้เท้าติดพื้นหลีกเลี่ยงอันตรายยามหลับใช้มาสื่อถึงเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่อาจหาอะไรมาบรรยายได้ 2. กินน้ำส้มสายชูหึงหวงบทที่294ไปเมืองหลวงเสวียนเฟยพูดอย่างไรก็ตามท่านเป็นคุณหนูในห้องหอไม่กลัวเสียชื่อเสียงหรืออย่างไรหมิงเวยตอบมีชื่อเสียงที่ดีเพื่อออกเรือนแต่ตอนนี้ข้ามีคู่มั่นแล้วจะต้องกลัวอะไรอีกเล่าแล้วเสียงของจี้หลิงก็ดังมาจากด้านหน้าน้องหญิงพี่ได้ยินนะอย่าพูดต่อเลยยิ่งพูดยิ่งฟังดูไม่เข้าท่าหมิงเวยทำได้เพียงไหวไหลนางพูดว่าเจ้าสำนักเสวียนเฟยมีคำแนะนำหรือไม่เจ้ากะเสวียนเฟยเป็นคนที่สงบมาโดยตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่สุขไม่โกรธแต่ตอนนี้เขาอยากจะทุบหัวคนในรถม้าจริงๆพวกเรากำลังพูดถึงเรื่องรูปลักษณ์ของเขาเสวียนเฟยกัดกรามแน่นเอาเรื่องรูปลักษณ์หมิงเวยพยักหน้าข้าดูออกตั้งนานแล้วทำไมหรือเจ้ากะท่านไม่คิดหรือว่าความลับไม่อาจเป็นความลับได้ตลอดไปหมิงเวยลูบคางอย่างครุ่นคิดเสวียนเฟยพูดอีกว่านี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นท่านเตรียมตัวให้ดีเถอะพูดจบเขาก็ดึงบังเหียนและขี่ม้าไปข้างหน้าตัวฝูได้ยินก็รู้สึกสับสนนางถามหมิงเวยว่าคุณหนูเขาพูดว่าอะไรหรือเจ้ากระปริศนางั้นหรือหมิงเวยหัวเราะแต่สีหน้าของนางกลับดูจริงจังคนสูงสักชอบพูดเพียงครึ่งเดียวจึงดูเหมือนคำพูดลึกซึ้งจนเดาไม่ถูกอ้อตัวฝูดูเหมือนจะเข้าใจงั้นบ่าวคงต้องเดาว่าอีกครึ่งประโยคคืออะไรสินะเจ้ากะหมิงเวยมองฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่ดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของนางไร้รอยยิ้มความลับถูกพบแล้วงั้นหรือฮ่องเต้เสด็จกลับเมืองหลวงขบวนล่าสัตว์แยกย้ายกันกลับจวนของตนเองหยางชูกลับไปที่จวนโปหลิงโหเขารู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเขาถ้าเขาต้องการผ่านความยากลำบากนี้ก็ควรหาผู้ช่วยแต่เขารู้สึกหดหู่อย่างอธิบายไม่ถูกรู้สึกไม่อยากพูดอะไรไม่อยากทำอะไรเพียงแค่ต้องการรอผลลัพธ์ที่จะมาถึงเท่านั้นคำตอบที่พัวพันกันมานานถึง3ปีดูเหมือนจะใกล้มาถึงแล้วและวันต่อมาข่าวก็มาถึงจวนโปหลิงโหฮ่องเต้มีราชองค์การหยางชูเลขานุการหวงเฉิงซือไม่สามารถตามหาผู้ที่ปองร้ายราชวงศ์ได้ทำให้ฮ่องเต้ตกอยู่ในอันตรายล้มเหลวในหน้าที่และต้องถูกนำตัวเข้าคุกหลวงเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทุกคนทั่วทั้งเมืองหลวงต่างตกตะลึงคุณชาย3จากจวนโปหลิงโหใหม่ว่าเป็นกาฝากหรอกหรือล้มเหลวในหน้าที่มีอะไรที่ทำให้เขาล้มเหลวกัน
แต่ถึงแม้เขาจะล้มเหลวในหน้าที่จริงๆแต่เผยกุ้ยเฟยก็มองเขาเป็นเสมือนบุตรแท้ๆและฮ่องเต้เองก็ให้ความโปรดปรานเขาไม่ใช่หรือเรื่องนี้ร้ายแรงถึงขั้นต้องจำคุกเชียวหรือนี่หรือว่าจวนโปหลิงโหวจะสูญเสียอำนาจเขาจึงถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่สิทธิ์จวนโปหลิงโหยังอยู่ดีแม้แต่โปหลิงโหวยังไปอ้อนวอนขอความเมตตาเพื่อหลานชายของตนเลยแปลกจริงเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรกันผู้คนต่างตกใจกับละครฉากนี้กันมากมายคุณชายสามจากจวนโปหลิงโหวผู้นั้นถึงจะดูเป็นคนไม่เข้าท่าแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ดูเป็นการก่ออาชญากรรมเลยส่วนใหญ่เหล่าคุณชายผู้ดีพวกนั้นก็ล้วนเคยถูกเขากลั่นแกล้งมาก่อนนี่มันอะไรกันไม่ได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทจะเรียกว่าคุณชายจากตระกูลผู้ดีงั้นหรือความจริงแล้วเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นผู้ที่ควรร้องทุกข์กับเขามากที่สุดคือเหล่าสหายเสเพลที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเขาไม่ใช่หรือพวกเขาไม่ได้สำเร็จเทเมาหรอกหรือผู้ที่ไม่ทำเรื่องกบฏต่อฟ้าดินวันๆไม่ทำอะไรแค่มีความดีความชอบของบรรพบุรุษก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาอยู่อย่างสบายแล้วเหตุใดถึงขั้นต้องเข้าคุกหลวงด้วยเดิมทีผู้ที่มีความสุขในเรื่องนี้มากที่สุดควรเป็นไทจือแต่หลังจากเทศกาลชิวเลี่ยเขาก็พบว่าตนเองมองผิดไปเขาจะสนใจหยางชูไปทำไมเจ้าเด็กเวนซินอองต่างหากคือศัตรูที่เขาควรให้ความสนใจพูดถึงบัลลังก์ถึงหยางชูจะเป็นบุตรนอกสมรสของเสด็จพ่อแต่ถ้าไม่มีหยกประจำราชวงศ์เขาก็ไม่ใช่คนในราชวงศ์ไม่มีสิทธิ์สืบทอดบัลลังก์แต่ซินอองน้องรองที่แสนดีของเขาต่างหากที่เป็นผู้สืบทอดลำดับที่สองขอเพียงกำจัดเขาให้พ้นออกจากตำแหน่งไทจือได้อีกฝ่ายก็จะขึ้นเป็นราชทายาทได้พูดถึงเรื่องความสามารถไม่ว่าหยางชูจะเย่อหยิ่งเพียงใดแต่อำนาจทั้งหมดของเขามาจากฮ่องเต้ขอเพียงแตกหักกับเบื้องบนเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ซินอองได้ผูกมัดใจคนกลุ่มหนึ่งรอบตัวเขาโดยไม่รู้ตัวอีกอย่างมารดาของอีกฝ่ายก็ยังมีชีวิตอยู่หุยเฟยดูเป็นคนซื่อสัตย์อีกฝ่ายไม่เสียเปรียบอะไรอยู่แล้วไทจือรู้สึกปลงตกก่อนหน้านี้ตนเองทำอะไรกันต่อสู้กับหยางชูมันเป็นอะไรที่เสียเวลาเปล่ามากซินอองต่างหากที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาหากกำจัดน้องรองคนนี้ออกไปตำแหน่งราชทายาทของตนก็จะปลอดภัยขึ้นเหล่าผู้มีความสามารถในตำหนักตงกงรู้ดีถึงความเปลี่ยนแปลงในใจของไทจืออีกฝ่ายคงร้องให้ด้วยความขมขื่นพวกเขาพูดไปหลายครั้งแล้วว่าให้ส่งเว้นระยะห่างกับองค์ชายรองแต่ไทจือก็ไม่ฟังตอนนี้ทรงได้สติแล้วก็ยังดีไม่ถือว่าสายเกินไปฝ่าบาทยังไม่ยอมแพ้กับไทจือยังสามารถต่อสู้ได้แต่ไทจือไม่ตอบอะไรเรื่องนี้เริ่มต้นจากตรงไหนถึงได้กลายเป็นปัญหาเช่นนี้กันตอนที่หมิงเวยได้รับข่าวนางก็ถอนหายใจจี้หลิงถามนางน้องรู้เหตุผลหรือไม่พอเดาได้เจ้ากะช่วยได้หรือไม่หมิงเวยยิ้มอย่างขมขื่นน้องสามารถปล้นคุกโดยตรงเพื่อให้เขาปลอดภัยได้แต่แม้ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือเขาก็แพ้อยู่ดีเจ้ากะจุดหักเทียนนางค้นพบอย่างยากลำบากจะถูกทำลายพี่เข้าใจแล้วจี้หลิงพูดน้องต้องการช่วยเขาด้วยวิธีปกติใช่หรือไม่หมิงเวยพยักหน้าวิธีปกติที่เรียกว่าเปลี่ยนความคิดของฮ่องเต้และลบล้างความผิดของเขาแต่มันจะง่ายดายเพียงนั้นเลยหรือเรื่องอื่นฮ่องเต้สามารถปล่อยวางได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนหมิงเวยคิดหาวิธีแต่ก็ยังคิดไม่ออกจี้หลิงคิดเป็นเพื่อนนางอยู่นานเขาพูดว่าพวกเราต้องหาผู้ช่วยหมิงเวยพยายามทำตัวกระปรี้กระเปร่าพี่ใหญ่คิดว่าอย่างไรหรือเจ้ากะสิ่งที่เรียกว่าวิธีปกติก็คือวิธีของราชสำนักพวกเราต้องหาใครสักคนที่คุ้นเคยกับราชสำนักและเข้าใจในกฎเกณฑ์เป็นอย่างดีน้องช่วยพี่คิดหน่อยหมิงเวยคิดน้องไปพบได้แค่ใต้เท้าเจียงเท่านั้นเจ้ากะจี้หลิงถอนหายใจตำแหน่งราชการของใต้เท้าเจียงไม่ได้ต่ำแต่หากต้องการเปลี่ยนพระทัยฝ่าบาทจำเป็นต้องมีตำแหน่งที่สูงกว่านี้หมิงเวยพูดตามที่พี่ใหญ่บอกมาคงมีผู้อาวุโสไม่กี่คนที่สามารถทำได้เจ้ากะจี้หลิงพยักหน้าอย่างจริงจังเป็นเช่นนั้นจริงๆเขาไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ดีว่ามีเพียงขุนนางระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนความคิดของฮ่องเต้ได้บุคคลที่มีตำแหน่งสูงที่หมิงเวยรู้จักมีเพียงเจียงเหวินเฟิงแม้จี้หลิงจะมีเส้นสายที่ดีแต่คนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักเป็นบุคคลในแวดวงวิชาการไม่ได้อยู่ในราชสำนักหรือต้องให้ใต้เท้าเจียงช่วยคิดหาวิธีดีเจ้ากะหมิงเวยพูดแต่ไม่ต้องรอนางไปหาเจียงเหวินเฟิงก็กลับมาจากสถานศึกษาซันไถแล้วแต่เขาไม่ได้กลับมาเพียงลำพังยังพาอาจารย์ที่ไม่คิดยุ่งกับเรื่องในราชสำนักนามฟู่จินมาด้วยฟู่จินเข้ามาในเมืองหลวงเขาปฏิเสธคำเชิญของเจียงเหวินเฟิงข้ามีที่พักในเมืองหลวงแล้วเจียงเหวินเฟิงแปลกใจอาจารย์มีเรือนในเมืองหลวงด้วยหรือขอรับ
ฟู่จินโบกมือไม่ตอบคำถามเขาจากนั้นก็เดินฝ่าฝนในฤดูใบไม้ร่วงไปครึ่งชั่วยามต่อมาผู้ดูแลต้อนรับจวนหลู่เซียงได้เห็นนักกวีท่านหนึ่งเดินถือร่มมาทางนี้ช้าๆท่ามกลางสายฝนท่าทางของเขาอ่อนโยนสง่างามรูปร่างดั่งภูเขาอวีซานแค่ดูก็รู้ว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากเขายิ้มบางๆแล้วพูดว่าข้าน้อยนำฟู่จินมาขอพบท่านหลู่เซียงขอรับจบบทที่294บทที่295ผิงไฟฝนในฤดูใบไม้ร่วงทำให้อากาศหนาวเร็วเป็นพิเศษโซเซียงหลู่เฉียนยังคงเหมือนเด็กรุ่นเยาว์เขาจุดเตาผิงพลางนั่งผิงไฟไปอ่านหนังสือไปและตีขาตนเองเป็นครั้งคราวฟู่จินนั่งอยู่ข้างเตาผิงเขาจิบสุราอุ่นในขณะที่โยนถ่านไม้ไผ่ลงในกองไฟอาการป่วยของท่านชัดเจนยิ่งกว่าเมื่อก่อนเสียอีกฟู่จินพูดหลู่เฉียนดื่มชาก่อนกล่าวว่าอายุก็มากแล้วอากาศก็หนาวขาเหมือนไร้ความรู้สึกยามที่ฝนตกจะรู้สึกลำบากเป็นพิเศษฟู่จินหรี่ตาเกิดอะไรขึ้นกับขาของท่านงั้นหรือหลู่เฉียนพูดอย่างเฉยเมยในช่วงที่ติดตามองค์หญิงใหญ่ออกรบข้าได้รับบาดเจ็บเพราะได้รับอากาศหนาวตอนอยู่ที่ทางเหนืออ้อองค์หญิงใหญ่น้ำเสียงที่ลากยาวเหมือนมีความในอะไรบางอย่างหลู่เฉียนยังคงนิ่งเขาดื่มชาก่อนเอ่ยท่านไม่ควรมาที่นี่ฟู่จินโยนถ่านก้อนหนึ่งลงในกองไฟอีกครั้งแล้วหันมาหยิบที่คีบที่ทำจากไม้ไผ่อันยาวควรไม่ควรก็มาแล้วแต่มีเรื่องบางอย่างที่ได้ถูกลิขิตไว้จะให้หนีก็หนีไม่พ้นเดินมาถึงจุดนี้เพราะถูกลิขิตไว้แล้วฟู่จินยิ้มแล้วสั่งบ่าวรับใช้ให้นำสุราอุ่นมาให้หน่อยมีสุราแต่ไร้อาหารช่างน่าเบื่อเจ้าไปนำหมั่นโถหนึ่งจานที่ครัวมาหน่อยเอาแบบเย็นที่หั่นเป็นชิ้นแล้วนะบ่าวรับใช้รับคำแล้วเดินออกไปภายในห้องจึงเหลือพวกเขาเพียงสองคนเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตไว้หรือไม่ท่านต้องตอบแทนน้ำใจนี้มิใช่หรือบุญคุณขององค์หญิงใหญ่แล้วยังบุญคุณของไทจือในตอนนั้นด้วยชาที่เติมน้ำไปสามรอบช่างจืดชืดไร้รสชาติหลู่เฉียนวางถ้วยชาลงแล้วพูดว่าหากไม่ใช่เพราะพระคุณขององค์หญิงใหญ่ตาแก่อย่างข้าคงไม่สามารถดูแลเขามาหลายปีนี้ได้หากไม่ใช่เพราะพระคุณของไทจือตอนนั้นข้าคงไม่จัดการแทนพวกเจ้าฟู่จินหัวเราะนั่นสินะในเมื่อทำไปแล้วทำไมไม่ทำให้ครบเสียล่ะมาเอาตัวรอดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจริงหรือไม่หลู่เฉียนหัวเราะเสียงเย็นคนในตระกูลหลู่ของข้ามีมากมายหลายร้อยชีวิตท่านหมายถึงเรื่องนี้หรือไม่ฟู่จินมีสีหน้าอ่อนลงทันทีเหตุใดถึงทำท่าทางเช่นนั้นเล่าท่านเป็นโศเสี้ยงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จำเป็นต้องเอาชีวิตคนในจวนท่านหลายร้อยคนเชียวหรือเรื่องเล็กงั้นหรือหลู่เฉียนแค่นหัวเราะเขามีสีหน้าบูดบึ้งโอรสวรรค์ได้รับความเคารพสูงสุดแบบนี้ท่านเรียกว่าเรื่องเล็กหรือคนที่ถิสูงเช่นนี้ฟู่จินได้แต่ไหวไหลจากที่ท่านพูดมาให้มองดูเขาทิ้งชีวิตก็ถือว่าแก้ไขเรื่องหลักได้แล้วก็จะสามารถแก้ไขเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องได้งั้นหรือหลู่เฉียนเลิกคิ้วเขาก้มหน้ามองขาตนเองแล้วพูดว่าเขาไม่ตายหรอกฟู่จินหรี่ตาท่านแน่ใจได้อย่างไรกุ้ยเฟยยังอยู่หลู่เฉียนพูดเสียงเบาฟู่จินเงียบไปในทันทีเวลาผ่านไปนานเขาถอนหายใจออกมายาวๆแล้วพูดว่านี่ท่านผู้เฒ่าข้ารู้สึกอับอายเหลือเกินพวกเราแต่ละคนถูกเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้ทั้งเรื่องในอดีตและปัจจุบันเป็นผู้มีความรู้มากแต่กลับต้องให้สตรีคนหนึ่งอยู่ข้างเราเพื่อปกป้องชีวิตของเขาสีหน้าของหลู่เฉียนไร้อารมณ์ก่อเรื่องเล็กน้อยต่อหน้าชายชราแต่ต่อหน้าฝ่าบาทไม่ว่าผู้ใดล้วนเป็นมดทั้งนั้นฟู่จินรีบเอ่ยโจมตีจุดบกพร่องของคู่ต่อสู้ในเมื่อเป็นมดปล่อยได้ให้ปล่อยไปใช่หรือไม่เมื่อเห็นชัดว่าอีกฝ่ายไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้รับคำตอบหลู่เฉียนขมวดคิ้วในที่สุดเขาก็มีท่าทีอ่อนลงแล้ววิเคราะห์กับอีกฝ่ายว่าในเมื่อฝ่าบาทอนุญาตให้เขามีชีวิตจนถึงตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะต้องการชีวิตเขาเพราะเรื่องแค่นี้แต่หากเรื่องเก่าถูกเปิดเผยออกมาพระองค์คงรู้สึกเหมือนใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเท่าไหร่นะไม่มีความสุขเลยจับเขาเข้าคุกหลวงงั้นหรือแบบนี้ทำไม่ถูกต้องนะฟู่จินแสดงความคิดเห็นเขาเป็นถึงฮ่องเต้แต่เหตุใดถึงออกคำสั่งตามอารมณ์ของตนเองกันเล่าก่อนหน้านี้ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเขาเป็นบุตรนอกสมรสตอนนี้กลับปฏิบัติเช่นนี้กับเขาเขาจะสงสัยไม่ได้งั้นหรือรอให้เขารู้ชาติกำเนิดของตนเองก็เหลือเพียงหนทางเดียวก็คือฆ่าเพื่อตัดปัญหาในอนาคตและหากฆ่าเขากุ้ยเฟยจะมีชีวิตอยู่ได้หรือว่าตอนนี้พระองค์แค่ต้องการชาติบ้านเมืองกุ้ยเฟยล้วนไม่สำคัญอีกแล้ว
สีหน้าของหลู่เฉียนยังคงเฉยเมยฟู่จินพูดอีกว่าในเมื่อปล่อยกุ้ยเฟยไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาไปไม่ใช่หรือแต่สิ่งที่ทำในตอนนี้มันต่างอะไรกับอารมณ์ฉุนเฉียวของเด็กเล่าไม่มีประโยชน์เลยสักนิดแถมยังทิ้งปัญหาในอนาคตนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้เป็นฮ่องเต้ควรกระทำไม่ใช่หรือหลู่เฉียนถอนหายใจแล้วท่านคิดจะทำอะไรหลายปีมานี้ท่านไม่เคยก้าวเข้ามาในเมืองหลวงเมื่อรู้ว่าเขามีโอกาสสูงที่จะมีชีวิตอยู่ทำไมถึงต้องมาเสี่ยงเพียงนี้ด้วยเมื่อคำพูดของอีกฝ่ายสื่อว่าเขาจะสร้างปัญหาฟู่จินก็ไม่พอใจท่านพูดเองนะนี่ข้ากำลังคิดเพื่อเจ้าแผ่นดินเพื่อชาติบ้านเมืองราชสำนักกำลังวุ่นวายเป็นเรื่องดีตรงไหนกันหลู่เฉียนไม่ตอบอะไรฟู่จินต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นจึงต้องอ่อนข้อให้เขาถอนหายใจเงียบๆด้วยใบหน้าโศกเศร้าและหดหู่ท่านก็เห็นว่าจนถึงตอนนี้เขาไม่มีโอกาสแม้แต่นิดเดียวในเมื่อทำอะไรไม่ได้ข้าก็คิดที่จะทำสิ่งที่คนตายไหว้วานเพราะฉะนั้นข้าอยากจะทำสิ่งสุดท้ายให้เขาและปล่อยให้เขาจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีจากนี้ไปทุกคนสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจไร้กังวลอีกต่อไปหลู่เฉียนมองเขาด้วยแววตานิ่งสงบฟู่จินมองกลับไปด้วยสีหน้าจริงใจหลังจากนั้นไม่นานหลู่เฉียนก็ถามด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นจริงหรือฟู่จินยกมือข้าสาบานในนามของบรรพบุรุษในที่สุดหลู่เฉียนก็สงบลงและพูดว่าได้ท่านคิดจะให้เขาจากไปอย่างไรฟู่จินยิ้มให้เขาไปเลี้ยงม้าที่ซีเป่ยหลู่เฉียนเลิกคิ้วทำไมต้องเป็นซีเป่ยในประเทศไงที่นั่นรกร้างพอควรฟู่จินตอบอย่างไหลลื่นแน่นอนว่าต้องให้เหตุผลแก่เขาเช่นระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษเตรียมรบเพื่อต้าฉีพูดจบเขาก็ถอนหายใจอีกครั้งพอนึกถึงเขาที่เป็นคุณชายต้องออกจากตระกูลร่ำรวยเพื่อเดินทางไปอยู่ที่ยากลำบากเช่นนั้นก็น่าสงสารอีกไม่กี่ปีคนในเมืองหลวงก็คงลืมไปให้เขาออกจากราชการหรือไม่ก็กลายเป็นเศรษฐีได้เดินทางไปทั่วล่าใช้ชีวิตนี้อย่างมีความสุขแค่นี้ข้าก็ถือว่าไม่ละอายใจต่อคำร้องขอจากผู้ที่จากไปแล้วหลู่เฉียนพยักหน้าช้าๆคำขอนี้ชายชราอย่างข้ารับปากให้ได้แต่เจ้าต้องตอบรับคำขอของข้าด้วยฟู่จินยิ้มเล็กน้อยเชิญท่านบอกมาได้เลยจบเรื่องนี้ท่านต้องไปจากที่นี่แล้วอย่าเข้ามายุ่งกับราชสำนักอีกไอ้หย่าท่านก็กังวลเกินไปฟู่จินพูดเรื่องนี้ข้าบอกไปตั้งนานแล้วท่านไม่ต้องห่วงหลู่เฉียนหยิบที่คีบไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วกดจุดไฟถ่านท่านกลับไปพักเถอะพูดจบบ่าวรับใช้ก็กลับมาพร้อมกับมันโถฟู่จินฉกมันมาทานอย่างมีความสุขนายท่านปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวเสียจริงเรือนของท่านใหญ่เพียงนี้ไม่มีห้องให้ข้าอาศัยเลยหรือมาย่างหมั่นโถทานกันเถิดสภาพแวดล้อมในคุกไม่สกปรกอย่างที่คนนอกคิดห้องขังที่แยกออกมาเดี่ยวๆนอกจากไม่มีประตูที่เป็นทางการแล้วห้องนี้ก็ไม่ต่างจากห้องเดี่ยวเล็กๆในโรงเตี๋ยมเลยยิ่งไปกว่านั้นเหตุผลที่คุณชายสามตระกูลหยางถูกคุมขังนั้นแปลกเกินไปผู้ใดจะกล้าละเลยฮ่องเต้กันบางทีฮ่องเต้อาจกริ้วอยู่พักหนึ่งและมีคำสั่งให้ปล่อยตัวในวันรุ่งขึ้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเขาไม่เพียงมีห้องเดี่ยวเล็กๆแต่ยังมีอาหารผัดให้ทานและหนังสือภาพให้ดูอีกด้วยแน่นอนว่ามีเสื้อผ้าให้สวมใส่แต่เขาไม่มีอารมณ์ที่จะดูเลยพลิกสองหน้าก็โยนทิ้งไปมีเตียงไม้ก็ไม่นั่งเขาเพียงนั่งใต้หน้าต่างบานเล็กที่ระบายอากาศได้จ้องมองแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาด้วยความสับสนผู้คุมนักโทษเห็นเขาที่เป็นเช่นนี้ก็ถอนหายใจและส่ายหัวด้วยความเห็นใจโทษที่ได้รับหนักเกินไปหรือไม่เป็นคุณชายที่ดีเสกลมได้ลมเสกฝนได้ฝนจู่ๆก็มาถูกขังผู้ใดจะทนได้กันเล่าช่างน่าเห็นใจจริงๆผู้คุมสายหน้าแล้วเดินออกไปเขาเลยไม่เห็นว่ามีกระดาษแผ่นเล็กลอยเข้ามาจากหน้าต่างระบายอากาศเล็กๆและตกลงมาต่อหน้าคุณชายหยางจบบทที่295บทที่296เคียงข้างหยางชูจ้องคนที่อยู่ตรงหน้าเขม็งในชั่วพริบตากระดาษคนก็เปลี่ยนรูปร่างนอกจากความสูงเท่าฝ่ามือนั้นรูปร่างหน้าตาเหมือนกันกับหมิงเวยทุกประการแม้แต่รอยยิ้มก็เหมือนจนแยกไม่ออกนางสำรวจหยางชูตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วพูดว่าไม่เจอกันแค่2วันก็โง่แล้วหรือท่านจำไม่ได้แล้วหรือว่าข้าคือผู้ใดหยางชูขยับริมฝีปากท่านมาได้อย่างไรหมิงเวยไม่เคยเห็นเขาดูไร้ชีวิตชีวาถึงเพียงนี้มาก่อนนางจึงถามเขาว่าท่านอยากบินสักรอบหรือไม่หยางชูยิ้มเล็กน้อยในที่สุดเขาก็พยักหน้าและพูดด้วยท่าทีสบายๆได้เขาคิดในใจบินอย่างไรที่นี่คือคุกหลวงที่มีการป้องกันแน่นหนาแค่นางแอบส่งข้อความมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วจะพาเขาออกไปได้อย่างไร
่เขาก็เห็นว่าท่อนเหล็กตรงหน้าต่างถูกบิดออกมือเล็กๆของหมิงเว่ยเอื้อมมาหาเขาแล้วจู่ๆตัวเขาก็ลอยขึ้นเห็นได้ชัดว่าหน้าต่างเล็กมากดูจากรูปร่างของเขาสามารถโผล่ออกไปได้แค่ศีรษะเท่านั้นแต่เมื่อเขาได้สัมผัสมันโดยไม่มีอะไรกีดขวางเลยได้ลอดผ่านออกไปแบบนั้นราวกับฝันหยางชูก้มหน้าลงแล้วเห็นว่าหมิงเวในร่างเล็กค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเขาเองจากนั้นก็นั่งอยู่ในคุกอย่างปกติแล้วมือของเขาก็ถูกคว้าไว้นี่เป็นมือจริงๆทั้งเรียวและนุ่มอบอุ่นและมั่นคงหยางชูพบว่าตัวเองล้มทับอะไรบางอย่างและเมื่อเขาจ้องมองมันก็กลายเป็นนกขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้หมิงเวนั่งข้างกายเขาและส่งยิ้มให้เมื่อเห็นรอยยิ้มของนางเขาก็สัมผัสได้ว่ามันคือความจริงเขาออกมาแล้วเขาอยู่บนฟ้าเขากำลังบินกับนางมีเรื่องเล่าในบันทึกตำนานเหล่าเทพบุตรสาวของฉินมู่กงนามน่องวีฝันถึงชายหนุ่มรูปงามที่เชี่ยวชาญในการเป่าขลุ่ยนางชื่นชมเขาฉินมู่กงส่งคนไปตามหาเขาที่เขาหัวชานแล้วเขาก็ได้พบกับเซียนนามเซียวฉือซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นสามีของบุตรสาวหลายปีต่อมาทั้งสองสามีภรรยาค่อยๆฝึกฝนจนประสบความสำเร็จได้เป็นเซียนหมิงเว่ยหันศีรษะกลับมามองเขาด้วยรอยยิ้มท่านเป็นลูกหลานราชวงศ์ไม่ต่างอะไรกับน่องวีข้าหรือเล่นขลุ่ยเป็นพอดีเลยน่าเสียดายที่ข้าหาหงไม่พบจึงใช้นกทำจากไม้แทนวันนี้พวกเรามาเรียนแบบคนโบราณกันเถิดเป็นคู่รักที่ร่อนเร่ไปทั่วเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่แยกจากกันท่านว่าอย่างไรเมื่อเผชิญกับรอยยิ้มที่สดใสของนางริมฝีปากหยางชูซันอยู่นานในที่สุดเขาก็พูดขึ้นว่าข้าไม่ใช่สตรีแล้วอย่างไรเล่าถ้าท่านเป็นหญิงข้าคงไม่ต้องการไม่รอให้เขาเปิดปากอีกนางยกนิ้วขึ้นทำสัญญาณให้อีกฝ่ายเงียบอย่าทำให้เวลาดีๆเสียเปล่าเลยพูดจบนางก็หยิบขลุ่ยมาจ่อที่ริมฝีปากเสียงขลุ่ยเงียบสงัดปลิวสวัยไปตามสายลมในฤดูใบไม้ร่วงหยางชูเงยหน้าขึ้นมองพระจันทร์สว่างราวกับน้ำค้างแข็งและเห็นความเงียบสงบของสวรรค์และพิภพนกไม้ตัวใหญ่ตกลงบนที่สูงที่คุ้นเคยและหยางชูก็เห็นเสวียนเฟยในชุดนักพรตเดินเข้ามาหมิงเว่ยดึงเขาให้ลงจากนกไม้ตัวใหญ่และพูดกับเสวียนเฟยว่าขอบคุณเสวียนเฟยชี้ไปที่นกตัวใหญ่ของข้าได้คืนให้ท่านหมิงเว่ยเตือนเขาอีกครั้งยันนี้ใช้ได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นท่านอย่าได้หลงระเริงละตกลงมาจากฟ้ามันไม่สนุกเลยคิดว่าข้าโง่งั้นหรือเสวียนเฟยพูดด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เขากอดนกตัวใหญ่แล้วเดินจากไปอย่างชูหันศีรษะและมองไปรอบๆและพบว่าที่นี่คือหอดูดาวของเสวียนตุกวันเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่กับเขาที่นี่ได้อย่างชูถามหมิงเวยยิ้มวันนี้ข้าสามารถไปรับท่านมาได้อย่างราบรื่นต้องขอบคุณเขาคุกหลวงมีอะไรให้น่าปล้นการแอบออกมาโดยไม่มีผู้ใดรู้เช่นนี้เสวียนเฟยต้องใช้ความพยายามอย่างมากคุกหลวงนอกจากมีการป้องกันที่แน่นหนาแล้วยังมีข่ายพลังที่เสวียนตุกวันลงไว้เขาค่อยๆเปิดช่องโหว่จากนั้นก็ให้หมิงเวยอาศัยโอกาสนี้พาเขาออกมาพูดตามตรงเรียกได้ว่าขโมยสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองนั่นเองอย่างชูพยักหน้าหมิงเวยดึงเขาให้มานั่งที่ขอบหอดูดาวความสูงหลายสิบจ้างก็เพียงพอแล้วที่จะนำแสงสว่างของชานเมืองเข้ามาสู่สายตาอารมณ์ดีขึ้นหรือไม่ได้ยินนางถามเช่นนั้นหยางชูก็อดไม่ได้ที่จะโกรธข้าดูอารมณ์ไม่ดีตรงไหนกันไม่งั้นหรือไม่ก็ดีหลังเงียบไปสักพักหยางชูก็อารมณ์ไม่ดีอีกครั้งแค่นี้หรือหมิงเว่ยไหวไหลท่านอยากให้ข้าง้อหรือหยางชูหน้าร้อนเขาหันไปทางอื่นผู้ใดอยากให้ท่านง้อกันหากท่านไม่พูดข้าก็ไม่ง้อหรอกนะหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งหยางชูพูดขึ้นว่าท่านช่วยพูดอะไรให้ข้ามีความสุขได้หรือไม่รอยยิ้มของหมิงเว่ยหายไปท่านต้องการยังไม่ยอมรับอีกทั้งสองคนคุยกันเรื่องไร้สาระมากมายและในที่สุดหยางชูก็รู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขามองไปที่ชานเมืองที่สว่างไสวแล้วพูดเสียงเบาท่านพาข้าออกมามีเรื่องอยากถามหรือเปล่ารอยยิ้มของนางหายไปแทนด้วยสีหน้าจริงจังข้ามีบางอย่างอยากจะบอกท่านหยางชูรู้สึกสับสนเล็กน้อยและหันไปมองนางหมิงเวยมองเข้าไปในดวงตาของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังมีเรื่องที่ข้าไม่สามารถยืนยันได้ก่อนหน้านี้ข้าเลยไม่ได้บอกท่านตอนนี้เรื่องนี้ในที่สุดก็สามารถยืนยันได้แล้วข้าจึงอยากบอกท่านเรื่องอะไรหรือชาติกำเนิดของท่านรอยยิ้มของหยางชูแข็งค้างหมิงเวยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างท่านไม่อยากฟังหรือหลังจากนั้นไม่นานหยางชูก็ตอบเสียงเบา
เมื่อก่อนข้าอยากรู้เรื่องนี้อยู่เสมอแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าได้พบว่าไม่รู้เสียจะดีกว่าข้าคาดหวังอะไรได้บ้างบิดาที่ไม่สามารถปฏิบัติต่อบุตรของตนเองเช่นนั้นได้ท่านย่าที่ไม่มีทางโกหกข้าโดยไม่มีเหตุผลที่ท่านทำเช่นนั้นคงเพราะมีปัญหาจนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วข้าคิดว่าบางทีมันอาจจะดีที่สุดที่จะใช้ชีวิตตามที่ท่านย่าต้องการพูดเช่นนี้หมายความว่าท่านไม่อยากฟังใช่หรือไม่หยางชูเม้มปากไม่พูดอะไรท่านไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรหมิงเว่ยพูดตราบใดที่ท่านบอกข้าด้วยตนเองเรื่องนี้ข้าจะไม่พูดถึงอีกเวลาดึกดื่นเผยกุ้ยเฟยยังคงนั่งอยู่ในตำหนักหลิงติงโดยที่ยังไม่ได้ชำระกายหรือเปลี่ยนเสื้อผ้านางไม่ทำอะไรเพียงแค่นั่งอยู่ที่นั่นอย่างสงบและลูกแหวนหยกในมือของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนียงเนียงดึกแล้วพักผ่อนเถิดเพคะนางในถามอย่างเป็นกังวลเผยกุ้ยเฟยสายหน้าแล้วถามนางฟาบาทเสด็จไปที่ใดหรือนางในก้มหน้าแล้วตอบเสียงแผ่วเบาที่ตำหนักยุ่นซิ่วเพคะตำหนักยุ่นซิ่วตำหนักของหุ่ยเฟยถึงหุ่ยเฟยจะไม่ได้รับความโปรดปรานแต่ฮ่องเต้ก็เสด็จไปเยี่ยมนางอยู่เสมอพระองค์แค่เสด็จไปพูดคุยกับนางไม่ได้พักที่ตำหนักด้วยเผยกุ้ยเฟยยิ้มบางแล้วสั่งการว่าเอาผู้กันมานางในลังเลแต่ดึกดื่นเช่นนี้หากข้าวาดภาพอาจเกิดความรู้สึกอยากนอนก็เป็นได้เพคะผู้กันหมึกและกระดาษถูกนำมาวางตรงหน้าเผยกุ้ยเฟยยกผู้กันจุ่มหมึกหลังวาดเขาโครงไปสักพักไม่ช้าฉากต้นหลิวพลิ้วไหวตามสายลมในฤดูใบไม้ผลิก็ปรากฏขึ้นนางวาดทีละแผ่นวาดอย่างรวดเร็วผ่านไปไม่นานบนพื้นก็เต็มไปด้วยกระดาษในที่สุดนางก็โยนผู้กันออกไปแล้วพูดว่าเตรียมน้ำเปิ่นกงอยากชำระกายเมื่อเห็นนางกลับมาเป็นปกตินางในก็ดีใจมากหม่อมฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เพคะเมื่อไม่มีผู้ใดอยู่ตรงหน้าแล้วเผยกุ้ยเฟยหยิบแหวนหยกขึ้นมามองด้วยรอยยิ้มที่อธิบายไม่ถูกไม่เหมือนคนกำลังเศร้าแต่เหมือนคนรู้สึกโล่งใจมากกว่าจบบทที่296บทที่297เรียนเชิญมีบางเรื่องที่ถึงท่านจะไม่เผชิญหน้าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมีเสียงหนึ่งดังแทรกการสนทนาของพวกเขาหยางชูหันกลับไปก็เห็นเสวียนเฟยยืนเอามือไขว้หลังด้วยสีหน้าดูอารมณ์ไม่ดีเสวียนเฟยไม่สนใจท่าทางของเขาอีกฝ่ายเดินมาพูดกับหมิงเวยว่าเรื่องนั้นท่านจะปล่อยผ่านไปงั้นหรือหมิงเวยสายหน้าข้าเพิ่งพบเบาะแสบางอย่างก่อนหน้านี้จึงไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือไม่นางรู้ดีว่าเรื่องนั้นส่งผลกระทบกับหยางชูมากเพียงใดและหากพูดออกไปมันจะล้มล้างชีวิตของเขาได้เลยนางจึงไม่อยากพูดอย่างลวกๆจนกว่าจะมีหลักฐานที่แน่ชัดทั้งสองถามตอบกันเองเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความลับร่วมกันอย่างชูซึ่งถูกกีดกันก็ไม่พอใจเขาถามหมิงเว่ยว่าท่านมีเรื่องต้องบอกกับเขาแต่ไม่บอกกับข้างั้นหรือคนที่ตอบคำถามนี้กลับไม่ใช่หมิงเว่ยแต่เป็นเสวียนเฟยนางไม่ได้บอกแต่ข้าเดาได้ด้วยตนเองหยางชูยิ่งไม่มีความสุขอีกฝ่ายเดาได้แต่ตนกลับไม่รู้อะไรเลยตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่เสวียนเฟยถามเขากลับทันทีท่านไม่อยากฟังไม่ใช่หรือหยางชูกัดฟันแล้วถามหมิงเวยท่านอยากบอกอะไรกันหมิงเวยไม่คิดว่าเสวียนเฟยพูดไปแค่สองสามประโยคจะยั่วยุเขาได้เพียงนี้นางทั้งขำทั้งฉุนท่านอย่าไปสนใจที่เขาพูดเลยถ้าไม่อยากรู้ก็อย่าถามพอหยางชูหันหน้าไปทางอื่นเขาก็เห็นเสวียนเฟยยกมุมปากเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นดูอ่อนโยนแต่เหตุใดถึงดูยั่วยุเช่นนั้นราวกับว่าเขากำลังหัวเราะเยาะตนที่ไม่กล้าแม้แต่จะฟังหยางชูจึงถามอย่างไม่ลังเลท่านไม่ได้บอกให้ข้าเลือกงั้นหรือข้ารู้สึกว่าข้าอยากฟังหมิงเวยถอนหายใจท่านแน่ใจนะเขาพยักหน้าอย่างหนักแน่นข้าแน่ใจไม่รอให้นางได้พูดอะไรเสวียนเฟยก็พูดขึ้นว่าท่านไม่ได้บอกว่าอยากให้ใต้ล่าสงบสุขหรอกหรือทำไมไม่ง่ายเลยกว่าจะหาความเป็นไปได้นี้พบท่านจะยอมแพ้เพียงเพราะความรักระหว่างชายหญิงงั้นหรือคำพูดนี้กระตุ้นนางได้ดีหมิงเวยกลับไม่โกรธแต่ถามไปว่าสิ่งที่ข้าควรแบกรับข้าต้องแบกรับให้เขาเสียสละเพื่ออุดมการณ์ของข้ามันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรือไม่ว่าผู้ใดก็มีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้เขาไม่สามารถสูญเสียสิทธิ์นี้เพราะความรักที่มีต่อข้าหรอกนะเสวียนเฟยเขายั่วยุมากมายเพียงนั้นไปเพื่ออะไรกันไม่ใช่เพื่อให้เด็กนั่นยืนขึ้นมาด้วยตนเองหรอกหรือนางก็ช่างดีเสียจริงไม่เพียงไม่ช่วยเขาพูดแต่ยังพูดเพื่อเด็กนั่นอีกช่างเหนื่อยใจจริงๆเมื่อหยางชูได้ยินคำพูดนั้นหัวใจของเขาก็เบ่งบานความรักเพื่อข้าทำไมคำสี่คำนี้จึงฟังดูน่ารื่นรมยิ่งนัก
ยังชูสัมผัสกับรสชาติของความสุขอยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นสีหน้าหดหู่ของเสวียนเฟยเขาก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นข้ารู้ว่าท่านอยากพูดอะไรเรื่องนี้ข้าเองก็สงสัยมานานแล้วแค่ยากที่จะยอมรับมันตอนนี้เขาไม่แม้แต่จะสนใจข้าคิดจะถลกหนังข้าคงไม่จำเป็นต้องโกหกตัวเองต่อไปอีกเมื่อเห็นว่าไม่มีความลังเลใจบนใบหน้าของเขาอีกทั้งยังดูอารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อยหมิงเวยจึงพยักหน้าเอาล่ะในเมื่อท่านอยากฟังงั้นก็ฟังให้ดีพูดจบนางก็หันไปมองเสวียนเฟยเสวียนเฟยถูกนางจ้องมองก็ไม่เข้าใจเรื่องของท่านเหตุใดต้องให้ข้าพูดด้วยหมิงเวยยักไหล่ท่านไม่ได้พูดด้วยความดีใจหรอกหรือข้าเลยไม่ได้แย่งท่านพูดไม่อยากพูดไม่เป็นไรข้าจะค่อยๆบอกเขาเป็นการส่วนตัวเห็นท่าทางยิ้มแย้มของนางทำเอาเสวียนเฟยรู้สึกเหมือนตนเองตกอยู่ในวิกฤตให้นางพูดเป็นการส่วนตัวนางจะไม่พูดบิดเบือนความจริงหรอกหรือช่างเธอพูดก็พูดเอาล่ะเริ่มจากการดูดาวครั้งนั้นหน้าร้านเล็กๆใกล้ประตูทิศใต้ฟูจินสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบ่นว่าหัวหมูตุ๋นวังจี้20ปีแล้วในที่สุดก็ได้กลับมากินอีกครั้งพูดแล้วเขาก็จัดเสื้อผ้าและก้าวเข้าไปในร้านด้วยท่าทางสดชื่นจากนั้นก็ตะโกนว่าเท่าแก่หัวหมู1จินขาหมู1ชิ้นลิ้นหมู2หูหมู2ผักเคียง2ชามเล่าเหลาไปการ2ได้เลยเชิญนั่งขอรับลูกค้าโต๊ะข้างเคียงได้ยินเช่นนั้นก็ยกนิ้วให้เขาได้ยินอาหารที่ท่านสั่งท่านนี่เป็นนักกินผู้หนึ่งเลยนะต่อหน้าผู้อื่นฟู่จินดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเขาคารวะอีกฝ่ายด้วยท่าทางสุภาพข้าดูหน้าหัวเราะเลยเพียงไม่ได้มาเมืองหลวงนานกว่า20ปีจึงอยากจดจำรสชาตินี้ไว้ก็เท่านั้นอีกฝ่ายหัวเราะเสียงดังท่านนี่เป็นคนสบายสบายจริงๆในบรรดาลูกค้าในร้านตราบใดที่มีเหล้าเป็นตัวกลางการสนทนาก็เป็นเรื่องง่ายหากเป็นไปตามบทที่วางไว้ทั้งสองฝ่ายเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานพูดคุยกันทุกเรื่องด้วยความสามารถของอาจารย์ฟู่เขามีวิธีการของตนเองในการตรวจจับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ภายในช่วงเวลาที่ดื่มเท่าแก่หั่นหมูตุ๋นและนำขึ้นมาวางอย่างรวดเร็วฟู่จินดมกลิ่นด้วยท่าทางหลงไหลและคีบหัวหมูตุ๋นชิ้นบางๆอาจารย์ฟู่จู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นทำให้ฟู่จินชะงักด้วยความตกใจจนหัวหมูที่คีบตกลงไปในชามเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่หน้าโต๊ะดูแล้วน่าจะมีอายุ25ปีขึ้นไปไม่ถึง30ปีรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าหล่อเหลาสง่างามสวมชุดตัวยาวทำให้ดูสุขุมเยือกเย็นสีหน้าของเขาเรียบเฉยไร้ความรู้สึกเขาแบกกู่ฉินไว้ด้านหลังส่วนหนึ่งของกู่ฉินโผล่ออกมาจากผ้าคลุมแค่เห็นไม้ก็รู้เลยว่าเป็นกู่ฉินที่ดีอาจารย์สอนกู่ฉินงั้นหรือก็ไม่น่าใช่แม้ฟู่จินจะเป็นนักวิชาการเขาเดินทางไปทุกที่เมื่อตอนที่เขายังเยาว์วัยกราบไหว้อาจารย์มาหลายท่านเรียนรู้วิชาป้องกันตัวแค่เห็นก็รู้ว่าคนผู้นี้ไม่เพียงรู้วรยุทธ์แต่ยังเป็นยอดฝีมืออีกด้วยยอดฝีมือผู้หนึ่งเหตุได้ถึงมาตามหาเขาที่ร้านเล็กๆข้างถนนกันเขาอยู่อย่างสงบสุขมาตลอดหลายปีนี้ไม่เคยสร้างศัตรูที่ไหนฟู่จินกำลังนึกถึงอดีตหรือตอนเด็กเขาไปสร้างศัตรูที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าพอลูกหลานเติบโตจึงมาแก้แค้นท่านใช่อาจารย์ฟู่จินหรือไม่อีกฝ่ายถามฟู่จินเรียกกำลังใจแล้วตอบว่าใช่ไม่ทราบว่าท่านคือข้าน้อยนามหนิงซิวฟู่จินร้องอ้อในบรรดาศัตรูของเขาไม่มีคนแซ่หนิงแต่ไม่แน่ว่าอาจไม่ใช่ลูกหลานแต่เป็นศิษย์มีอะไรอย่างนั้นหรือเขายังคงถือตะเกียบอยู่ในมือในหัวกำลังคิดว่ากดจุดเลือดลมจุดไหนดีตายตาย20ปีนี้เขาเพลิดเพลินกับสุราอาหารชั้นดีในสถานศึกษาซันไถทุกวันจึงไม่ได้ฝึกฝนทักษะกระบี่มากนักหากต่อสู้กับอันธพาลยังพอได้แต่กับยอดฝีมือดูเหมือนยอมจำนนน่าจะเร็วกว่ามีเรื่องสำคัญอยากเชิญอาจารย์ไปด้วยกันสักครู่หนิงซิวตอบเรียบๆดูไม่ออกเลยว่าเป็นมิตรหรือศัตรูฟู่จินไตรตรองและถามข้าพักอยู่ที่จวนหลู่เซียงหากใช้เวลาพูดคุยนานเกรงว่าจะไม่ได้ต้องขออภัยด้วยใบหน้าของหนิงซิวยังคงไร้อารมณ์อาจารย์โปรดวางใจข้าจะให้คนส่งข้อความไปที่จวนฟู่จินพูดอีกว่าข้ามีลูกศิษย์ผู้หนึ่งเขาคือใต้เท้าเจียงผู้ดำรงตำแหน่งจิงเจ้าอินข้ามีนัดกับเขาตอนเย็นเกรงว่าต้องแจ้งให้ทราบเสียก่อนไม่ต้องห่วงใต้เท้าเจียงทราบแล้วขอรับหนิงซิวพูดจบเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและอบไหล่ของฟู่จินไว้เวลามีไม่มากเราต้องการความช่วยเหลือจากท่านฟู่จินเมื่อเห็นว่าตนเองถูกลากออกจากร้านเขาคิดจะใช้ตะเกียบในมือกดจุดเลือดลมแต่ก็ถูกอีกฝ่ายปัดออกไปได้อย่างง่ายดายเขาหันกลับไปตะโกนว่าเดี๋ยวก่อนเท่าแก่ห่อกลับบ้านจบบทที่297บทที่298ตกลม
ฟู่จินถูกลักพาตัวไปที่รถม้าแล้วพบว่านักเรียนของเขาที่ดำรงตำแหน่งจินจิ้วอินก็อยู่ในรถด้วยเมื่อเห็นเขาขึ้นมาอีกฝ่ายก็ยิ้มและคารวะเขาอาจารย์พักที่จวนหลู่เซียงเป็นอย่างไรบ้างขอรับฟู่จินที่สะสมความไม่พอใจมานานในที่สุดก็ระเบิดขึ้นเมื่อมีเรื่องหนึ่งมาจุดชนวนเจ้ามีเรื่องอะไรทำไมไม่พูดคุยกันดีๆเจียงเหวินเฟิงไหวไหลด้วยท่าทางไร้เดียงสาท่านหนิงไม่ได้พูดกับท่านดีๆหรอกหรือหนิงซิวที่อยู่นอกรถตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมอืมข้าบอกว่าใต้เท้าเจียงทราบเรียบร้อยแล้วฟู่จินลูบแขนเสื้อที่ฉีกขาดแล้วยิ้มข้าประมาทเลินเล่อเองพวกเจ้าบอกว่ามีเรื่องอะไรงั้นหรือสิทธิ์ไม่ได้จะพูดเป็นผู้อื่นพูดเจียงเหวินเฟิงกล่าวจบหนิงซิวก็ตวัดแซ่และรถม้าก็พุ่งไปข้างหน้าหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดพูดอะไรอีกพวกเขาออกจากประตูเมืองอย่างราบรื่นและมุ่งหน้าไปยังชานเมืองฟู่จินมองดูทิวทัศน์ที่ส่องประกายและค่อยๆเข้าสู่ถนนบนภูเขาที่กว้างใหญ่เสวียนตุกวันเขาครุ่นคิดครึ่งชั่วยามต่อมาดม้าก็เลี้ยวเข้าทางเดินเล็กๆ เห็นได้ชัดว่าถนนทั้งแคบและมืดแต่ภายใต้การขับรถม้าของหนิงซิวนั้นกลับไม่มีสิ่งกีดขวางในที่สุดหนิงซิวก็ดึงบังเหียนม้าร้องพลางยกกีบเท้าขึ้นจากนั้นก็หยุดลงเขายกม่านขึ้นถึงแล้วขอรับเชิญฟู่จินลงจากรถม้าเขาเห็นเรือนเล็กๆบนลานภูเขาเบื้องหน้าเรือนนั้นมีรั้วล้อมรอบถูกปกคลุมด้วยดอกไม้ป่าและวัชพืชภายในเรือนมีไฟส่องสว่างเล็กน้อยทั้ง3คนเดินเข้าไปในเรือนจากนั้นหนิงซิวก็เคาะประตูเข้ามาได้เสียงอ่อนโยนของสตรีดังขึ้นและประตูก็ถูกเปิดออกฟู่จินลูบคราวที่คางพลางคิดว่าคืนนี้เขาจะเล่นละครบทไหนดีนิสัยของลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างไรเขารู้ดีมีเจียงเหวินเฟิงอยู่ด้วยไม่ทำให้เขาเสียเปรียบอย่างแน่นอนแต่การใช้วิธีนี้ลักพาตัวเขาให้ความรู้สึกเหมือนใช้อำนาจบารมีกดข่มคนที่เพิ่งลงจากหลังมาอย่างอธิบายไม่ถูกแล้วความคิดของฟู่จินก็เปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าผู้ใดคือเจ้าของเสียงสตรีเมื่อครู่นี้รอยยิ้มของเขาเลือนหายไปเด็กคนนั้นไม่เสียเปรียบเลยสักนิดสถานศึกษาซานไถถูกเขาหยอกมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้กำลังช่วยคนอื่นกดไม่ให้เขาออกนอกหน้าหืมคิดว่านี่จะทำให้เขาถอยหลังหรือประเมินอาจารย์อย่างเขาต่ำเกินไปแล้วส่วนแม่นางหมิงผู้นี้แข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกเขายังไม่ทันได้ตามหานางก็มาหาเขาเสียก่อนแล้วอืมรุกเช่นนี้เขาชอบนักฟู่จินคิดอย่างมีความสุขและเดินตามหนิงซิวเข้าไปด้านในภายใต้แสงสลัวสิ่งแรกที่เขาเห็นคือเด็กสาวที่มีใบหน้างดงามราวกับภาพวาดฟู่จินทำแค่เพียงชำเลืองดูและชื่นชมในใจแต่ไม่ช้าเขาก็เลิกคิ้วรูปลักษณ์นี้ดูมีรังสีสังหารมากเกินไปสำหรับคนรุ่นเยาว์อาจส่งผลเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฟู่จินก็เงยหน้าขึ้นและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวก้าวไปด้านข้างเผยให้เห็นโต๊ะกลมที่เรียบง่ายมีบุรุษ2คนนั่งที่โต๊ะคนหนึ่งสวมชุดนักพรตแค่ดูก็รู้ว่าเขาเป็นคนจากเสวียนตุกวันส่วนบุรุษอีกคนอยู่ในชุดท่านฟูสวมกวนสีทองเป็นคุณชายรุ่นเยาว์ผู้หนึ่งคุณชายผู้นั้นได้ยินเสียงจึงมองมาทางนี้ภายใต้แสงนั้นใบหน้างดงามราวกับหยกฝอยชาติที่กึ่งกลางคิ้วนั้นดูโอ้อวดเป็นพิเศษทันทีที่เห็นอีกฝ่ายความคิดทั้งหมดของเขาก็หายไปจากใจฟู่จินเดินตรงไปข้างหน้าอีกฝ่ายจ้องใบหน้านั้นอย่างระมัดระวังและเฝ้าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่านไปนานเขาก็พูดกับเจียงเหวินเฟิงเจ้าควรพูดก่อนตั้งแต่แรกข้าจะได้เตรียมใจเอาไว้ปฏิกิริยานี้ทำให้เจียงเหวินเฟิงประหลาดใจและตอบว่าอาจารย์ต้องเตรียมตัวอะไรหรือฟู่จินสายหน้าไม่ตอบคำถามนี้จากนั้นก็โค้งคำนับอย่างเคร่งขรึมและเป็นทางการในตอนนี้เขาไม่ได้พูดอะไรและดูเหมือนว่าไม่สมควรจะพูดอะไรอย่างชูตกตะลึงพอคิดจะลุกไปประคองเขาอีกฝ่ายก็คำนับเสร็จแล้วท่านฟู่จินยิ้มเขาในตอนนี้ดูเป็นผู้มีความรู้ที่แสนสุภาพแต่คราวนี้เหตุผลที่เขาเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อแซงทำแต่เขาคิดว่ามันจำเป็นคุณชายรู้หรือไม่ว่าข้าคือผู้ใดหยางชูพยักหน้าเงียบๆฟู่จินหัวเราะเช่นนั้นก็ดีประหยัดเวลาอธิบายในที่นี้มีเพียงเจียงเหวินเฟิงที่รู้จักทั้งสองฝ่ายจึงแนะนำอีกฝ่ายให้แก่กันเมื่อทักทายกันเสร็จหมิงเวยก็พูดขึ้นว่าอาจารย์ฟู่เชิญนั่งเจ้ากะเหตุผลที่เชิญท่านมาในวันนี้ท่านคงรู้อยู่แล้วเวลามีไม่มากพวกเราอย่าใส่ใจเรื่องมารยาทเลยเข้าเรื่องกันดีกว่าเจ้ากะเรื่องความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้พักไว้ก่อนและทั้ง6คนก็นั่งล้อมเป็นวงกลมฟู่จินมองเหล่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคนหนึ่งอายุน้อยกว่าอีกคนหนึ่งผู้ที่มีอายุมากที่สุดคือเจียงเหวินเฟิงลูกศิษย์ของเขาซึ่งมีอายุเพียง30ปีเท่านั้น
เขาหัวเราะในใจต้องมาพูดเรื่องชีวิตคนกับเด็กกลุ่มนี้แอบรู้สึกผิดจริงๆแต่ถ้าลองคิดดูดีๆคนกลุ่มนี้ละเลยไม่ได้จริงๆนั่นแหละลูกศิษย์ของตนเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากได้เป็นถึงจินเจ้าอินและจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งนี้สิ้นสุดลงหากได้เข้าสู่ราชสำนักในไม่กี่ปีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเจ้าสำนักเสวียนเฟินเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชครูหลังกลับจากเทศกาลชิวเลี่ยเสวียนตุกวันมักจะไม่มีความรู้สึกถึงการดำรงอยู่แต่เมื่อถึงเวลาใช้งานเขาคือเครื่องมือที่สำคัญส่วนหนิงซิวเขาดูเหมือนชาวยุทธภพธรรมดาทั่วไปแต่ฟู่จินรู้ว่าอาจารย์ของอีกฝ่ายเป็นยอดฝีมือที่ไม่ธรรมดาไม่เช่นนั้นองค์หญิงใหญ่คงไม่ขอร้องให้ช่วยชีวิตอย่างชูหรอกสุดท้ายสายตาของเขาหันไปมองหมิงเวยคนผู้นี้ดูเหมือนมีที่มาที่ธรรมดาแต่กลับเป็นตัวละครที่ลึกลับที่สุดคุณชายรู้เรื่องทุกอย่างหรือยังฟู่จินเปิดประเด็นหมิงเวยพยักหน้าเขารู้เบาะแสทั้งหมดแล้วแต่เป็นเพียงแค่ข้อสรุปเท่านั้นสุดท้ายก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของพวกเราแต่อาจารย์ฟู่เป็นคนเดียวที่รู้คำตอบจริงๆดังนั้นเราจึงเชิญอาจารย์ฟู่มาที่นี่และหวังว่าท่านจะให้คำตอบที่แน่นอนแก่พวกเราได้เจ้าค่ะหยางชูยังคงนิ่งเงียบเขาคิดมาเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเขาไม่ใช่บุตรนอกสมรสของฮ่องเต้แล้วก็ไม่ใช่บุตรชายแท้ๆของนายท่านสองตระกูลหยางด้วยฟู่จินจ้องมองไปที่หยางชูแล้วถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถ้าเช่นนั้นคุณชายล่ะท่านพร้อมที่จะฟังคำตอบนี้หรือไม่อย่างชูเงยหน้าขึ้นสบตากับอีกฝ่ายเชิญอาจารย์ชี้แจงมาได้เลยฟู่จินยิ้มถ้าเช่นนั้นคุณชายจงฟังให้ดีเรื่องราวเหล่านี้ข้าจะไม่พูดซ้ำเป็นครั้งที่สองนี่ก็ดึกมากแล้วจี้ฮูหยินไม่รู้ว่าตนเองมองไปที่ประตูเรือนกี่รอบแล้วดึกดื่นเช่นนี้เหตุใดยังไม่กลับมาอีกเป็นสตรีตัวเล็กๆผู้หนึ่งแต่กลางค่ำกลางคืนเช่นนี้ยังไม่กลับไม่เข้าท่าเลยเมื่อได้ยินนางบ่นจี้หลิงซึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องโถงไม่แม้แต่เงยหน้าขึ้นมองท่านแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนางหรอกนางไม่ใช่คนธรรมดาแต่อย่างไรนางก็เป็นคนในครอบครัวจะให้ไม่ห่วงได้อย่างไรเล่าจี้ฮูหยินเย็บแขนเสื้อนางมัดปมแล้วเอามาเทียบไม่ง่ายเลยที่เสี่ยวอู่จะได้เข้าเสวียนตุกวันเพราะมีคนจัดการให้ส่วนเรือนเรามีคนไม่กลับมาตอนกลางคืนเพิ่มอีกคนแม่ไม่สบายใจจริงๆหลังจากที่จี้หลิงทบทวนบทเรียนเสร็จเขาก็ปิดหนังสือแล้วมองแขนเสื้อที่อยู่ในมือของจี้ฮูหยินหลังจากที่จี้หลิงทบทวนท่านแม่มันไม่เล็กไปหรือขอรับจี้ฮูหยินเหล่มองเขาแม่ไม่ได้ทำให้ลูกในเรือนนี้ไม่ได้มีแค่ลูกผู้เดียวที่เรียนหนังสือเสียหน่อยอ้อที่แท้ก็ทำให้น้องหญิงนี่เองจบบทที่298บทที่299ความจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนฟู่จินพูดช้าๆฮ่องเต้ไทจู่ขึ้นครองราชสถาปนาหยุนจิงเป็นเมืองหลวงแต่งตั้งองค์ชายใหญ่เป็นไทจื่อแต่งตั้งองค์ชายรองเป๊ะนาชินอ๋องแต่งตั้งองค์ชายสามเป็นจิ้นจิ้นจิง20ปีที่ผ่านมานี้ทั้ง3พระองค์เป็นพี่น้องที่ปรองดองเคารพซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายก็มีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับอำนาจของฮ่องเต้ในตอนที่ฮ่องเต้ไทจู่ต่อสู้เพื่อใต้ล่าองค์ชายทั้ง3แม้จะมีพระชนมายุเพียง10ชันษาแต่พวกเขาก็ติดตามไปร่วมรบทั้งแดนเหนือใต้ฮ่องเต้ไทจู่ทราบดีว่าการบุกยึดใต้ล่านั้นง่ายแต่ครองบัลลังก์นั้นยากจึงเชิญผู้มีความรู้มาสอนองค์ชายทั้ง3พระองค์องค์ชายทั้ง3นั้นเฉลียวฉลาดรู้ทั้งงานราชการและงานทหารเดิมทีคิดว่ามีทายาทที่มีความโดดเด่นเช่นนี้ไม่ช้าก็เร็วแคว้นฉีก็จะสามารถรวมใต้ล่าเป็นหนึ่งได้แน่นอนแต่ผู้ใดจะรู้ว่าองค์ชายทั้ง3นั้นโดดเด่นเกินไปไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจผู้ใดจึงก่อให้เกิดการต่อสู้ที่ดุเดือดขึ้นในศักราชหยวนครั้งที่27มีผู้กล่าวหาไทจื่อว่าเมาแล้วหลุดพูดความจริงบอกว่าตนเองดำรงตำแหน่งไทจื่อมา20ปีไม่รู้ว่าจะได้ครองบัลลังก์เมื่อไรฮ่องเต้ไทจู่กริ้วมากจึงออกคำสั่งให้ปลดไทจื่อลดตำแหน่งเขาเป็นสามัญชนและย้ายเขาไปที่อี้โจวไทจื่อเพื่อปกป้องตนเองจึงพาไทจื่อเฟยและห่วงไทซุนหนึ่งไปที่อี้โจวฮ่องเต้ไทจู่ที่อยู่ในอารมณ์หุนหันพลันแล่นเมื่อเห็นการปกป้องตนเองของไทจื่ออีกทั้งถูกขุนนางใกล้ชิดทำให้ตาสว่างจึงมีรับสั่งให้เขาและครอบครัวกลับมายังเมืองหลวงพูดถึงตรงนี้ฟู่จินก็ถอนหายใจผู้ใดจะรู้ว่าเส้นทางที่ไทจื่อเดินทางกลับมาจะได้พบกับโจรปล้นพวกเขาถูกสังหารทั้งครอบครัวเมื่อกองทหารรักษาพระองค์เดินทางไปถึงก็ไม่มีผู้ใดมีชีวิตเหลือรอดแล้วเมื่อเห็นว่าท่าทางของหยางชูแปลกไปหมิงเวยยื่นมือออกมาอย่างเงียบๆและกุมมือเขาใต้โต๊ะเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นจากนางหยางชูมองมือของนางด้วยความงุนงงความกังวลในดวงตาของนางก็ทำให้เขาสงบลงในที่สุดจากนั้นล่ะเขาถามออกไป
ในปีนั้นข้าบังเอิญไปเรียนที่สถานศึกษาซานไถและแน่นอนว่าเมื่อข้าไปถึงถนนเส้นนั้นในตอนที่โจรปล้นปรากฏตัวข้าอยู่ด้านหลังอย่างไรก็ตามด้วยทักษะแมว3ขา2ของข้าถ้าให้ต่อสู้กับโจรธรรมดายังพอได้แต่จะไปต่อกรกับยอดฝีมือที่แท้จริงรอบกายไทจื่อได้อย่างไรฟู่จินหัวเราะอย่างดูถูกตนเองสรุปก็คือยอดฝีมือเหล่านั้นไม่สามารถปกป้องครอบครัวของไทจื่อทั้งครอบครัวได้เมื่อข้าไปถึงเหลือเพียง4คนที่ยังมีชีวิตอยู่ฟู่จินมองทุกคนที่นั่งรอบโต๊ะกลมไทจื่อที่ใกล้หมดลมหายใจคุณชายรองจากตระกูลหยางที่รีบมาช่วยทันทีที่ได้รับข่าวหรือก็คือนายท่าน2ตระกูลหยางและสายตาของเขามองไปที่หยางชูห่วงไทซุนเฟย3ที่ได้รับผลกระทบจนต้องคลอดทารกออกมากระทันหันฟู่จินหยุดเล่าชั่วคราวและทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบผ่านไปนานเสวียนเฟยจึงพูดขึ้นว่าไม่แปลกใจที่จะมีชะตากรรมเช่นนี้เมื่อพิจารณาจากชะตากรรมของเขาเขาน่าจะตายไปนานแล้วฟู่จินพูดต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไทจื่อเห็นว่าตนเองไม่น่ามีชีวิตรอดต่อไปได้และไม่รู้ว่าจะมีผู้ใดตามมาช่วยหรือไม่พระองค์ให้พวกเรารีบจากไปโดยเร็วเมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ในอดีตข้าจึงปกป้องชีวิตห่วงไทซุนเฟยและบุตรไว้เพื่อให้สายเลือดของเขายังคงอยู่ในตอนนั้นนายท่านสองตระกูลหยางได้รับบาดเจ็บหนักพวกเราจึงรีบพาห่วงไทซุนเฟยและบุตรชายออกไปจากที่เกิดเหตุโชคดีที่ระหว่างทางข้าได้พบกับคนที่องค์หญิงใหญ่ส่งมาจึงพาพวกเขากลับไปยังเมืองหลวงได้อย่างราบรื่นเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเห็นได้ชัดว่าคนในเรื่องนี้กำลังนั่งฟังเรื่องนี้อยู่แท้ๆแต่เมื่อได้ฟังบรรยากาศกลับตึงเครียดขึ้นมาเองเมื่อข่าวไปถึงเมืองหลวงฮ่องเต้ไทจู่ทรงกริ้วหนักและมีคำสั่งให้สอบสวนอย่างละเอียดก่อนที่จะตามหาตัวฆาตกรพบพวกเราไม่กล้าเปิดเผยเรื่องห่วงไทซุนเฟยและบุตรชายให้ผู้อื่นรู้พวกเราจึงซ่อนตัวอยู่พักหนึ่งในเวลาเดียวกันก็เกิดพายุนองเลือดในเมืองหลวงชินอองถูกตัดสินว่ามีความผิดฮ่องเต้ไทจู่จึงสั่งเนรเทศด้วยตัวพระองค์เองชินอองออกจากเมืองหลวงไปได้ไม่นานเขาก็เสียชีวิตระหว่างทางส่วนจิ้นอองถูกตัดสินจำคุกและฆ่าตัวตายในที่สุดองค์ชายทั้ง3ที่ถูกทุกคนตั้งความหวังไว้สูงต่างจากโลกนี้ไปภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเหตุการณ์ในอดีตสำหรับพวกเขาในที่นี้นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องราวพวกเขายังเด็กเกินไปเมื่อถึงเวลาที่พวกเขารับรู้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือไปแล้วเป็นการยากที่จะเข้าใจความตื่นเต้นหลังจากที่ฟังฟู่จินเล่ามาช้าๆถึงได้รู้ว่านี่เป็นประวัติศาสตร์แบบไหนสำหรับแคว้นต้าฉีฮ่องเต้ไทจู่ทรงครองอำนาจมา20กว่าปีสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่และองค์ชายทั้ง3ที่เชี่ยวชาญในด้านการทหารหากไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นไม่แน่ว่าแคว้นต้าฉีอาจสามารถรวมใต้ล่าเป็นหนึ่งเดียวได้หลังจากนั้นฮ่องเต้ไทจู่ก็แต่งตั้งเจ้าอ๋องขึ้นเป็นไทจื่อข้าที่เห็นว่าเรื่องนี้สิ้นสุดลงแล้วจึงคิดเดินทางไปยังสถานศึกษาซานไถสำหรับห่วงไทซุนเฟยและบุตรชายก็ส่งให้องค์หญิงใหญ่ดูแลเท่าที่ข้าทราบชินอ๋องและจิ้นอ๋องไม่มีชีวิตอยู่แล้วภรรยาและบุตรของพวกเขายังปลอดภัยตั้งแต่สมัยโบราณหากมีพระนัดดารัชทายาทแต่ไม่มีเหลนเจ้าอ๋องจะไม่มีทางทำร้ายพวกเขาสองแม่ลูกได้เจียงเหวินเฟิงได้ยินเรื่องนี้ก็พยักหน้าเห็นด้วยไม่ว่าไทจื่อองค์ก่อนจะมีชื่อเสียงมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าฮ่องเต้ไทจู่แต่งตั้งไทจื่อองค์ใหม่เขาถือเป็นสายเลือดโดยตรงผู้ที่รักหลานชายจนแต่งตั้งเขาเป็นห่วงไทซุน4แต่ไม่ได้แต่งตั้งผู้เป็นนอเหลนในความเป็นจริงแล้วจากบิดาสู่บุตรชายถือเป็นการถ่ายทอดซึ่งกันและกันทางสายเลือดที่แท้จริงแต่เกรงว่าจากบรรพบุรุษสู่หลานจะไม่ได้ชอบด้วยเหตุผลเพียงนั้นอย่างไรก็ตามไม่นานข้าก็ได้ยินมาว่านายท่านสองตระกูลหยางเสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บเพราะตกลงมาจากหลังม้าไม่นานหลังจากนั้นหูหยินสองก็คลอดบุตรและเสียชีวิตด้วยสาเหตุตกเลือดหลังคลอดส่วนห่วงไทซุนเฟยและบุตรชายไม่มีข่าวคราวใดเลยไม่นานหลังจากนั้นฮ่องเต้ไทจู่ที่เสียพระโอรสทั้ง3องค์จนล้มประชวรและสิ้นพระชนไปภายใต้ความเศร้าโศกของผู้คนทั้งแคว้นเจ้าอ๋องก็ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้องค์ปัจจุบันณจุดนี้เรื่องราวใกล้จะจบลงแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยสำคัญบางประการที่ยังไม่ได้รับคำตอบเจียงเหวินเฟิงถามอาจารย์ห่วงไทซุนเฟยกับบุตรชายอยู่ที่ไหนกันขอรับเรื่องนี้ตอนนั้นข้าเองก็สงสัยมากเช่นกันข้าส่งจดหมายไปถามองค์หญิงใหญ่แต่พระองค์กลับตอบข้าว่าพวกเขาสองแม่ลูกไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วขอให้ข้าลืมการมีอยู่ของพวกเขาแต่ข้าไม่ใช่คนโง่เมื่อได้ยินว่าฮ่องเต้องค์ใหม่แต่งตั้งสตรีตระกูลเผยเป็นสนมอีกทั้งยังมีบางอย่างที่ข้าไม่เข้าใจตระกูลเผยมีบุตรสาว2คนคนหนึ่งเป็นห่วงไทซุนเฟยอีกคนเป็นสะพ้ายขององค์หญิงใหญ่เมื่อสิ้นไป1ก็ต้องเหลือเพียง1และเด็กคนนั้นจะมีสถานะไหนปลอดภัยไปกว่าหลานชายขององค์หญิงใหญ่กัน
เมื่อพูดถึงตรงนี้เป็นครั้งแรกที่หยางชูเปิดปากพูดอาจารย์กล่าวเช่นนี้หมายความว่าบุตรที่ท่านแม่ของข้าให้กำเนิดไม่มีชีวิตอยู่แล้วงั้นหรือท่านแม่ที่เขาพูดถึงคือฮูหยินสองจากตระกูลหยางฟู่จินยิ้มข้าไม่ได้ก้าวเข้ามาในเมืองหลวงมา20ปีจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่แต่เมื่อได้เห็นหน้าท่านข้าถึงได้รู้ว่าฮูหยินสองและบุตรชายคงเสียชีวิตไปแล้วเขามองหยางชูหน้าตาของท่านเป็นการผสมผสานระหว่างจุดเด่นของบิดามารดาท่านอย่างสมบูรณ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานจึงไม่มีผู้ใดจำหน้าตาของหวงไทซุนได้หยางชูนึกถึงพ่อมดคนนั้นตอนนั้นเขารู้จักหน้าตาของหวงไทซุนใช่หรือไม่ดังนั้นเมื่ออีกฝ่ายจะเปิดปากตะโกนถึงตัวตนของเขาเผยกุ้ยเฟยจึงตกใจกลัวจนต้องทำเช่นนั้นลงไปหมายความว่าคนผู้นั้นก็รู้เรื่องนี้ด้วยหรือเขารู้สึกสับสนตลอด3ปีที่ผ่านมาเขารู้มาตลอดว่าตัวเองเป็นใครแต่กลับกลายเป็นว่าตนเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นบุตรนอกสมรสของเขาช่างเป็นความจริงที่น่าหัวเราะจะให้เขาควบคุมตนเองได้อย่างไรจบบทที่299 1. ห่วงไทซุนตำแหน่งพระนัทดรัชทายาทเมื่อพระโอรสองค์โตในองค์รัชทายาทมีอายุที่เหมาะสมสามารถแต่งตั้งเป็นพระโอรสผู้สืบทอดในองค์รัชทายาทได้ในตำแหน่งห่วงไทซุนหากองค์รัชทายาทผู้เป็นพระบิดาสิ้นพระชนก่อนที่จะได้ขึ้นครองบัลลังก์พระโอรสผู้มีตำแหน่งเป็นห่วงไทซุนจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์แทน 2. แมว3ขาเอามาใช้เป็นคำอุปมาเปรียบกับคนที่ไม่มีความสามารถเหมือนกับแมวที่มี3ขาจับหนูไม่ได้ 3. ห่วงไทซุนเฟยตำแหน่งพระชายาเอกในพระนัทดารัชทายาท 4. ห่วงไทซุนตำแหน่งพระนัทดารัชทายาทในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อพระโอรสองค์โตในองค์รัชทายาทมีอายุที่เหมาะสมสามารถแต่งตั้งเป็นพระโอรสผู้สืบทอดในองค์รัชทายาทได้ในตำแหน่งห่วงไทซุนหากองค์รัชทายาทผู้เป็นพระบิดาสิ้นพระชนก่อนที่จะได้ขึ้นครองบัลลังก์พระโอรสผู้มีตำแหน่งเป็นห่วงไทซุนจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์แทนบทที่300สาเหตุการตายฟู่จินต้องการจะรินชาให้ตัวเองเขาจึงหยิบกาน้ำชาขึ้นมาแต่พบว่ามันว่างเปล่าเขามองไปยังเจียงเหวินเฟิงขณะที่เจียงเหวินเฟิงกำลังจะลุกขึ้นหนิงซิวก็ลุกขึ้นยืนแล้วในช่วงเวลาที่น้ำกำลังเดือดไม่มีผู้ใดพูดอะไรพวกเขากำลังสรุปสิ่งที่ฟู่จินเพิ่งพูดอย่างเงียบๆเมื่อน้ำเดือดน้ำชาที่ชงมาใหม่มีควันลอยฟุ้งจนบดบังทัศนียภาพหยางชูสับสนและในที่สุดก็พบคำถามที่เขาสนใจมากที่สุดแล้วท่านปู่กับท่านย่าเสียชีวิตได้อย่างไรฟู่จินถอนหายใจเบาๆและพูดต่อข้ารู้ว่าเรื่องนี้ต่างออกไปจะให้คิดไปจากที่นี่ไปอย่างง่ายดายได้อย่างไรดังนั้นข้าจึงอยู่ที่สถานศึกษาซานไถอย่างสงบเป็นเวลา16ปีจนข้าคิดว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วท่านสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้เป็นอย่างดีจนถึงตอนนั้นคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปดังนั้นข้าจึงอาศัยจังหวะที่องค์หญิงใหญ่กำลังพักฟื้นอยู่ที่เรือนอื่นเดินทางไปเยี่ยมนางอย่างเงียบๆองค์หญิงใหญ่ไม่คิดว่าข้าจะปรากฏตัวอีกครั้งนางตกใจมากหลังจากไม่ได้พบกันหลายปีข้าจึงถามสถานะของเด็กคนนั้นตรงๆถามพวกเขาสามีภรรยาว่าหลังจากนี้ไปจะทำอย่างไรองค์หญิงใหญ่ตอบว่าในเมื่อเขาเป็นคนแซ่หยางก็ให้เขาเป็นคนแซ่หยางตลอดไปเรื่องอื่นไม่จำเป็นต้องพูดถึงคำพูดนี้ตกมาอยู่ในอ้อมแขนของข้าเดิมทีข้าไม่ได้คาดหวังเรื่องอื่นอยู่แล้วแค่สามารถรักษาชีวิตของเขาได้ถือว่าข้าคู่ควรกับความไว้วางใจของงอผู้ที่จากไปดังนั้นพวกเราจึงตกลงที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปฟู่จินชะงักแล้วหันไปหาหยางชูเรื่องราวหลังจากนั้นท่านคงรู้แล้วข้ากลับมายังสถานศึกษาได้ไม่นานองค์หญิงใหญ่ก็ล้มป่วยและไม่กี่เดือนต่อมานางและพระสวามีก็ได้จากโลกนี้ไปข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างไม่ถูกต้องจึงไม่กล้าจากไปจากการคาดเดาของข้านี่คงเป็นหัวข้อประชุมของพวกท่านในครั้งนี้ข้าไม่กล้าบุ่มบ่ามจึงได้แต่รอข่าวคราวที่สถานศึกษาซานไถหากมีบุคคลที่มีความสามารถมาตามหาที่นี่ถ้าอย่างนั้นข้าคงไม่ต้องคิดอะไรอีกข้าจะได้หนีออกจากโลกแห่งคอวามสิ้นหวังนี้เสียทีหากคนที่มาตามหาข้าเป็นท่านนั่นหมายความว่าสวรรค์ต้องการให้ข้าเดินไปในเส้นทางที่ยากขึ้นพูดถึงตรงนี้ฟู่จินมองเขาด้วยแววตาไร้ความตลกขบขันท่านถามว่าองค์หญิงใหญ่และผู้เฒ่าโหเสียชีวิตได้อย่างไรข้าจะบอกท่านตามตรงเพราะข้าต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งหากเมื่อ3ปีก่อนข้าไม่ไปพบพวกเขาบางทีพวกเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ก็เป็นได้หยางชูยกมือปิดหน้าแม้ว่าเขาจะสังเกตเห็นว่าการตายของท่านปู่และท่านย่าอาจมีเหตุผลอื่นแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นคำตอบเช่นนั้น
หากเป็นเพราะเหตุผลนี้หมายความว่าข้าเองที่เป็นต้นเหตุเขาพึมพำถ้าไม่ใช่เพราะข้าพวกเขาคงไม่ฟู่จินมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนองค์หญิงใหญ่เป็นวีรสตรีหญิงผู้เท่าโหก็เป็นวีรบุรุษผู้หนึ่งเช่นกันที่พวกเขาเลือกทางนี้ก็เพราะมันคุ้มค่าตอนนั้นนายท่านสองตระกูลอย่างช่วยอย่างสุดชีวิตเพื่อแลกกับชีวิตของพวกท่านสองแม่ลูกองค์หญิงใหญ่และสามีไม่เพียงแต่ไม่โกรธเคืองแต่ยังรักท่านมานานหลายปีท่านคงรู้สึกถึงได้ความรักนี้คือสิ่งที่ท่านควรให้ความสำคัญมากที่สุดอย่าปล่อยให้พวกเขาผิดหวังดวงตาของหยางชูเปียกชื้นเขารู้อยู่เสมอว่าท่านปู่ท่านย่ารักเขามากแต่เขาไม่รู้ว่าความรักนี้หนักหนาสาหัสและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายใช่ท่านย่าจะโทษเขาได้อย่างไรท่านย่าเป็นคนใจดีและน่านับถือมาโดยตลอดในตอนที่ช่วยเหลืออาหวานท่านไม่เคยคิดว่าถ้าตนเองเข้าไปพัวพันด้วยจะเกิดอะไรขึ้นหมิงเวรินน้ำร้อนให้เขาหยางชูดื่มมันเงียบๆในที่สุดมือที่สั่นเล็กน้อยของเขาก็สงบลงเสวียนเฟยพูดอย่างใจเย็นเรื่องราวของอาจารย์ฟู่จบลงแล้วปัญหาของเรื่องราวภายในนี้เชื่อว่าพวกท่านคงเดาได้เจียงหวนเฟิงและหนิงซิวต่างก็พยักหน้าเงียบๆหนึ่งเหตุใดองค์หญิงใหญ่จึงปกปิดตัวตนของหวงไทซุนเฟยและบุตรชายหากตอนนั้นซื่อหายไทจื่อได้รับการแก้ไขคำพิพากษาลูกหลานของเขาที่เหลืออยู่จะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีสองกุ้ยเฟยเข้าวังเป็นเพราะความตั้งใจหรือโดนบังคับสามความลับนี้ถูกปกปิดจนกระทั่งอาจารย์ฟู่เดินทางไปเยี่ยมจริงหรือสี่การเสียชีวิตขององค์หญิงใหญ่และพระสวามีเป็นฝีมือของคนใช่หรือไม่หลังจากฟังคำพูดเหล่านี้หมิงเวยคิดในใจว่าเสวียนเฟยในอดีตกลายเป็นปีศาจที่ทำให้ราชสำนักวุ่นวายไม่ใช่เพราะไม่มีเหตุผลข้อมูลเชิงลึกนี้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นคำถามทั้ง4ข้อที่เขาถามมานั้นสรุปได้เพียงอย่างเดียวว่าฮ่องเต้มีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้ฟู่จินพูดคำถามทั้ง4นี้ไม่ได้รับคำตอบชั่วขณะหนึ่งความเกี่ยวข้องกว้างมากเกินไปข้าไม่แนะนำให้พวกท่านตรวจสอบหาความจริงในตอนนี้อนาคตยังอีกยาวไกลพวกท่านแต่ละคนยังเด็กอยู่ไม่จำเป็นต้องรีบเขาหยุดมองดูใบหน้าเด็กเหล่านี้และพูดว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าในตอนนี้มีเพียงเรื่องเดียวในที่สุดสายตาของเขาก็จ้องไปที่ใบหน้าของหยางชูคุณชายควรไปที่ใดหยางชูพึมพำโชคชะตาของข้าอยู่ในกำมือของข้างั้นหรือตอนนี้แม้แต่อิสรภาพเขายังไม่มีเลยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้หรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของฮ่องเต้เท่านั้นฟู่จินยิ้มอย่างภาคภูมิใจหากคุณชายคิดเช่นนั้นวันนี้พวกเราก็แยกย้ายกันได้แล้วผู้ใดบอกว่าเขามีสถานะสูงมีอำนาจมากจะสามารถควบคุมชะตากรรมได้อย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทำสิ่งต่างๆโดยไร้ร่องรอยตราบใดที่เขาเข้าใจบรรทัดฐานของเขาเขาสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กลับร้ายเป็นดีได้ดวงตาของหมิงเวยเป็นประกายและมองมาที่เขาอาจารย์ฟู่รู้วิธีแล้วหรือเจ้ากะฟู่จินยิ้มแต่ไม่พูดอะไรเขาคิดในใจว่าเขาจะแสดงอำนาจได้อย่างไรกันเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเฮ้อความรู้สึกอันงดงามของคนหนุ่มสาวเขามองออกว่านางมีอิทธิพลต่อคุณชายอย่าคิดไปแย่งแม่นางหมิงผู้นี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เขาพึ่งพาคือความรู้ที่เต็มเปี่ยมไม่ใช่หน้าตาจะไปกลัวอะไรยังไม่ทันเสแสร้งทำเป็นคาดเดาไม่ถูกลูกศิษย์ด้านข้างที่เห็นผู้อื่นดีกว่าอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าอาจารย์ยังมีอารมณ์จะออกมากินหัวหมูท่านน้มแนวใจหลู่เสียงได้แล้วหรือขอรับฟู่จินหน้าตึงและเหลือบมองเขาเจ้าค่อนข้างฉลาดนะดูเหมือนเจียงเหวินเฟิงจะไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดและตอบอย่างนอบน้อมว่าอาจารย์ออกโรงเองแน่นอนว่าต้องสำเร็จแน่นอนว่าสิทธิ์เชื่อใจในตัวท่านอย่างสุดหัวใจฮึหมิงเวยหัวเราะเบาๆอันที่จริงนางไม่ได้หมายถึงแสดงอำนาจอะไรเพียงแค่กังวลว่าหยางชูอารมณ์ไม่ดีจึงตั้งใจเชิญฟู่จินมาดูเหมือนนอว่าอาจารย์ฟู่ผู้นี้จะอารมณ์ร้อนแต่ก็ไม่สำคัญหรอกผู้ที่มีความสามารถมักจะมีอารมณ์รุนแรงอยู่แล้วไม่ใช่หรืออาจารย์ฟู่วางแผนจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือในเมื่อถูกเจียงเหวินเฟิงเฟิดเปิงเปิดแล้วเสแสร้งไปก็ไม่มีประโยชน์ฟู่จินจึงพูดออกมา4คำหนีอำนาจศัตรูทั้ง5คนกำลังครุ่นคิดฟู่จินพูดว่าเรื่องจบลงแล้วไม่มีที่สำหรับคุณชายที่จะอยู่ในเมืองหลวงแม้ว่าท่านจะอยู่ท่านก็ทำอะไรไม่ได้หนิงซิวพูดให้สิทธิ์น้องไปกับข้าหรือฟู่จินกรอกตาอย่างโกรธเคืองตามท่านไปทำอะไรเป็นจอมยุทธพเนจรงั้นหรือสีหน้าของหนิงซิวไร้อารมณ์เป็นจอมยุทธพเนจรไม่ดีอย่างไรเขาสามารถมีความสุขตลอดชีวิตฟู่จินไม่อยากพูดกับเขาตอนแรกเขาไม่ถูกใจหมิงเวยแต่เมื่อเทียบกันแล้วนางน่ารักกว่ามากนางถามเขาอาจารย์จะให้เขาไปที่ใดหรือเจ้ากะซีเปยฟู่จินตอบอาจจะลำบากสักหน่อยแต่มีเพียงที่นั่นที่จะทำให้เราค้นพบโอกาส
จบบทที่300